วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue ตั้งโจทย์ตอบอนาคตประเทศไทยในบริบทโลกใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสว.ร่วมกับ101 Public Policy Think Tank และเว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ the101.world ครับวันนี้มีคุณสมคิดนะครับพุทธศรีบรรณาธิการบริหารของ the101.world และผมฉัตรคำแสงผู้อำนวยการของ101ผับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับจุดมุ่งหมายของซีรีส์เสวนาสาธารณะนี้นะครับคือการชวนทุกท่านมาตั้งวงสนทนาเพื่อตั้งโจทย์นโยบายตั้งโจทย์วิจัยเพื่อตอบโจทย์แห่งอนาคตของประเทศไทยในบริบทโลกใหม่นี้ผ่านวงเสวนา10วงนะครับตั้งแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำแรงงานเทคโนโลยีนวัตกรรมเมืองความมั่นคงนะครับปฏิรูปภาครัฐไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวงที่9แล้วนะครับในหัวข้อโอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มวันนี้มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรแล้วเราจะเตรียมเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างไรบ้างนะครับมันมีโอกาสใหม่ๆอะไรมันมีเรื่องอะไรที่ต้องกำกับดูแลเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับกับผู้ร่วมสนทนาหลักนะครับ5ท่านนะครับที่อยู่บนเวทีด้วยกันกับพวกเรานะครับขออนุญาตแนะนำทุกท่านตามตัวอักษรนะครับท่านแรกคือดร.นรันโพพัฒนชัยนะครับนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการกองกฎหมายการเงินการคลังและกองพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับท่านที่2ครับคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาครับที่ปรึกษากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าที่ปรึกษากสทช.นะครับท่านที่3ดร.สันติทานเสถียรไทยครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่ TDI และท่านเคยเป็นอดีต Chief Economist ที่ C Group นะครับซึ่งก็ดูแล Shopee และ AirPay นะครับรวมไปถึง Garena ด้วยครับครับท่านที่4คุณอัคณัฐวันธนสมบัติครับนักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและท่านสุดท้ายคือคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ของไลน์แมนวงในครับครับวันนี้เราจะคุยกัน2รอบหลักนะครับรอบแรกเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์นะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการตอบอนาคตในการตั้งโจทย์เนี่ยเราก็จะมาเริ่มตั้งกันก่อนนะครับว่าทิศทางรูปแบบของแพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างไรบ้างโอกาสความท้าทายของประเทศไทยอยู่ตรงไหนที่ผ่านมาเราทำอะไรได้ดีหรือทำอะไรยังไม่ได้ดียังมีช่องว่างตรงไหนในการทำงานทั้งโจทย์นโยบายและโจทย์วิจัยนะครับความรู้อะไรที่เรายังขาดอยู่นะครับแล้วก็รอบที่2เราก็จะคุยกันต่อในเรื่องของการตอบอนาคตนะครับว่าถ้าเกิดเราจะพาประเทศไทยจากจุดนี้ณวันนี้ภายใต้ความท้าทายแบบนี้เนี่ยไปต่อเราจะไปกันอย่างไรนะครับครับผมก็ขออนุญาตเริ่มนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณสันติทานขออนุญาตคุณต้นสนนะครับผมครับก็อยากชวนครับในฐานะคนที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทเทคนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มมาเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของแพลตฟอร์มในโลกปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับแล้วมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับได้เลยครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางวันวันพับนะครับแล้วก็ที่เชิญมาวันนี้นะครับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องแพลตฟอร์มก็เมื่อกี้ฉัตรแนะนำก็เห็นได้ยินเลยนะครับว่าพูด Shopee แล้วเกือบจะพูดอีกชื่อนึงมาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมโอ้โหคงแบบว่าต้องคอมเมนต์ตาเดียวนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วผมก็สบายสบายพูดมาก็ได้ฮะล้อเล่นนะครับก็แพลตฟอร์มนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากการปูพื้นก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคิดว่ามันมีคืออะไรนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็เทรนด์มันเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีคำถามหรือว่าคนสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดหรือคำถามที่มันอาจจะเปิดให้วิจัยได้เนี่ยในความเห็นผมคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าใจพูดนะครับจริงๆแพลตฟอร์มเนี่ยเอาจริงๆตอนหลังมันหลากหลายมากเลยนะครับจะบอกว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์ม2ด้าน3ด้านที่ด้านมันมีหลายคำนิยามมากแต่ผมว่าที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่สำหรับตัวผมเข้าใจก็คือเปรียบเทียบกับธุรกิจธรรมดานะครับว่าธุรกิจธรรมดาเนี่ย A B D C D ของมันเนี่ยคือกระดุม 3-4 เม็ดแรกของมันหรือหลักๆของมันคืออะไรนะครับแล้วของแพลตฟอร์มมันคืออะไรซึ่งผมว่ามันอธิบายอะไรได้หลายอย่างคือสมมุติว่าเราจะทำธุรกิจนึงนะครับสมมุติจะผลิต
กางเกงช้างหรือกางเกงแมวนะครับขึ้นมาถ้าปกติเราก็คือว่าเราจะต้องมี4อันนี้นะครับก็คือคิดว่ามีแอสเซทมีเครื่องจักรมีโรงงานผลิตนะครับ build ก็คือเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาผลิตมันขึ้นมาเองนะครับเราต้องคอนโทรลทั้ง supply chain คุณให้คุณภาพมันได้ต้นทุนมันได้ตั้งแต่วัตถุดิบนะครับกระบวนการผลิตนะครับจนไปถึงอันสุดท้ายตัวดีก็คือ distribution ก็คือจะไปขายที่ไหนล่ะผลิตเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ดูกันให้หมดว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเนี่ยให้มัน efficient หรือมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อกำไรสูงสุดอันนี้ก็คือตรงๆธุรกิจเดิมแพลตฟอร์มมันก็จะเปลี่ยนจากวิธีคิดแบบนี้ไปนะครับตรงนี้คำถามแรก A ของมันเนี่ยมันไม่ใช่ asset นะครับมันคือ attract เพราะว่าบอกว่าแทนที่จะผลิตเองเราไปหาคนอื่นดีกว่าเราเป็นสถานที่ที่จะให้คนที่เป็นคนผลิตเก่งๆแมวหรือเก่งช้างเก่งๆเนี่ยมาอยู่รวมกันนะครับในที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือ attract แต่ attract คนขายเก่งๆแมวที่เขาจะมาเขาก็จะมาต่อเมื่อเรามีลูกค้าลูกค้าจะมาหาเราก็ต่อเมื่อมันมีร้านเก่งๆแมวดีๆถูกไหมครับเพราะมันก็เป็นตลาดสองด้านซึ่งเป็นปัญหาไก่กับไข่ส่วนใหญ่คนที่ทำแพลตฟอร์มก็คือต้องแก้ปัญหาไก่กับไข่ตรงนี้ให้ได้โดยการเป็นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์คือยิ่งมีร้านดีๆขายกางเกงแมวขายกางเกงช้างนะครับหลากหลายคุณภาพดีๆมาอยู่เยอะคนก็อยากมาเดินนะครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ออนไลน์คนก็อยากมาเดินตลาดนี้ถ้ามีคนมาเดินตลาดนี้มีคนมาเดินเยอะคนขายกางเกงอื่นๆก็อยากมาลงร้านที่นี่เยอะๆแล้วมันก็จะเด้งกันไปเด้งกันมาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ได้เรื่องใหม่มันไม่ใช่ดิจิตอลมันแพลตฟอร์มมันไม่ต้องดิจิตอลก็ได้นะมันอยู่มาช้านานตลาดนัดอะไรมันมีหลายโมเดลมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างในยุคดิจิตอลก็คือว่ามันทำให้สเกลตรงนี้ได้เร็วมากๆแล้วคุณไม่จะเป็นต้องเจ้าของที่แต่เมื่อก่อนคุณจะต้องเป็นเจ้าของที่หรือต้องเช่าที่มาตอนนี้คุณไม่ต้องมีมันต้นทุนมันถูกลงเยอะคุณสามารถดึงคนมาสเกลได้มหาศาลในเวลาอาจจะไม่นานมากนะครับหรือที่ภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า blitz scaling คือสเกลเร็วเหลือเกินนะครับเป็นแป๊บๆจนมันได้ reach network effect 2 B ก็คือคุณไม่ต้องสร้างแต่คุณต้องเป็นสะพาน bridge ที่ connect แน่นอนตัวอย่างที่ผมยกนี่เป็นตัวอย่าง e-commerce นะง่ายๆผมคุณมาก่อน connect คนขายกับคนซื้ออาจจะ connect คนซื้อกันเองก็ได้ connect คนขายกันก็ได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นต้องเป็นคอนเนคกับผู้เล่นอื่นๆผู้ให้บริการอื่นๆในแพลตฟอร์มด้วยนะครับในอีโคซิสเต็มนี้ยกตัวอย่างอีคอมเมิร์ซมีคนขายมีคนซื้อแต่ต้องมีคนส่งของอีกไหมต้องมีโลจิสติกถูกไหมครับไม่งั้นของมันไม่ไปถึงคนชำระเงินล่ะระบบชำระเงินให้เป็นจ่ายแคชกันไม่รู้ยังไงไม่โกงกันต้องมีคนจัดการเรื่องแคชต้องเรื่องการจ่ายเงินเพย์เมนต์นะครับต้องมีคนการันตีไหมต้องมีอินชูรันไหมต้องมีแอดเวอร์ไทซิ่งไหมนะครับอาจจะต้องไปแปะขายบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มให้คนมาเห็นมากขึ้นไหมพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งอีโคซิสเต็มอาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มไม่ใช่ในบริษัทนี้บริษัทเดียวกันแต่เป็นผู้เล่นหลายๆคนที่มันพาร์ทเนอร์กันคุณเป็นแพลตฟอร์มคือคุณต้องคอนเนคทั้งหมดเนี่ยให้มันมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วให้อยู่ด้วยกันแบบลงตัวและกลมกล่อมนั่นก็คืออีโคซิสเต็มที่ดีนี่คือบริดจ์อันดับ3คือเมื่อก่อนคุณจะคอนโทรลว่าคุณภาพกางเกงช้างผลิตเองมันต้องได้นะมันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆ แต่ว่าพอเป็น C มันจะเป็น co-creation ซึ่งอันนี้มันจะเป็นอีกคอนเซปต์เลยคือว่าบริการอะไรก็ตามในแพลตฟอร์มครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นวันนี้อาจจะไม่เหมือนกับอีก 3-4 เดือนหลังจากนี้นะหรือแม้แต่เดือนหน้าเพราะอะไรเพราะมันมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลามันปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาบางทีของที่ออกมาเนี่ยบริการใหม่ฟีเจอร์ใหม่ที่ออกมาในแพลตฟอร์มอาจจะยังไม่ 100%อาจจะออกมาทดลองก่อนนะครับเป็นเวต้าว่ามันเวิร์กไหมแล้วได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าได้ฟีดแบ็กจากคนว่ายูเซอร์ชอบไหมเวิร์กไม่เวิร์กแล้วเขาก็ไปปรับนะครับอันนี้มันมาจากเดิมมันมาจากวงการเกมนะวงการเกมมันจะเป็นอย่างเงี้ยปล่อยมากปล่อยเบต้ามาก่อนแล้วนั้นถึงเวลาเทสแล้วกลับไปปรับปรุงเพราะมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆถ้าความต้องการลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยฟีเจอร์เดี๋ยวไม่กี่เดือนมันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้นะครับฟีเจอร์นี่เดี๋ยวผมว่ามันกลับมาคุยกันเพราะมันจะเป็นตัวที่สำคัญมากเลยเพราะว่าอยู่จะเรกูเลตอะไรแบบนี้ยังไงในเมื่อ product มันยังไม่ใช่ finish product มันยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วถามว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงมันเปลี่ยนจากอะไรนะครับมันเปลี่ยนด้วย data ถ้าเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับด้วยความที่มัน scale ได้เร็ว scale ได้มากข้อมูล transaction ข้อมูลธุรกรรมสูงมากมันก็คือจะมาดูได้ว่าลูกค้าแบบนี้ชอบซื้อกางเกงแบบนี้ถ้าเขาซื้อกางเกงตัวนี้แล้วเขาจะซื้อกางเกงตัวนั้นด้วยนะครับได้โปรไฟล์ออกมาเราก็บอกว่าทำอันนี้เราก็ไปช่วยบอกว่าโอเคถ้าคนขายคุณจะยิงแอดคุณจะยิงคนกลุ่มนี้นะเพราะคนกลุ่มนี้จะเหมือนคนกลุ่มนี้นะครับและคุณอาจจะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่บอกคนละคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากมีฟีเจอร์ไลฟ์
เราก็เลยทำฟีเจอร์ไลฟ์ขึ้นมาดูซิทสดูไหมเวิร์กไหมโคเรชันพอทำฟีเจอร์มาบอกไม่เวิร์กกับบางกลุ่มเวิร์กกับบางกลุ่มเราก็ไปดันโปรดักต์นี้กับบางกลุ่มมันก็จะเปลี่ยนไงครับไปเรื่อยๆดินามิกแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับถามเพิ่มนิดนึงครับถ้าเป็น business แบบเดิม A B C D เนี่ยเราเห็นว่ามูลค่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการสร้างการทำใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเป็น A B C D ของแพลตฟอร์มเนี่ยมูลค่ามันเกิดขึ้นตรงไหนครับมันมาจากไอ้ตัวความมาจากตัวแพลตมาจากคอมมูนิตี้มาจากตัวไอ้ทั้งหมดเนี่ยว่ายูเซอร์มันใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วมันอยู่นานตรงนั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามีคือถ้าเป็นคนซื้อเนี่ยเขาก็จะอยากเข้ามาถ้าคนขายเยอะแล้วมีคุณภาพคนขายก็อยากมาถ้ามันมีทราฟฟิกเยอะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัววอลลุ่มตัวคนเดินนะครับหรือคนขายที่มันอยู่ยิ่งหนาแน่นยิ่งดีทีนี้เราไม่ได้แค่ดูแค่เวลาเดียวเพราะว่าพอสร้างคนพวกนี้มาเสร็จแล้วถามว่าดึงเขาเข้ามาได้อะจนแลกแจกแถมให้เขาเข้ามาได้แต่เขาอยู่ไหมนี่คือคำถามสำคัญมากๆนะครับที่จะอยู่หรือเป็นหรือตายของแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือว่าคุณทำให้เขาอยู่กับคุณได้ไหมหรือวันหน้ามีแพลตฟอร์มใหม่เข้ามาปุ๊บเขาก็ย้ายหนีออกไปซึ่งนี่จะเล่าให้ฟังเลยว่านี่คือวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มเมื่อก่อนคนทำแพลตฟอร์มนะครับจะบอกว่าหรือคนไม่ใช่คนทำแพลตฟอร์มเดี๋ยวนักลงทุนก็ดีอะไรก็ดีสมัยที่มันแพลตฟอร์มรุ่งเรืองประมาณช่วงโควิดเนี่ยเขาจะคิดว่าฝั่งขวาสีฟ้าเนี่ยมันดีกับฝั่งสีเทาสีเทานี่แบบรุ่นเก่าไม่ต้องสนใจ asset build control distribution นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในหลังโควิดในยุคที่มันเกิด funding มันยากขึ้นนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนไปบอกเฮ้ยคุณสเกลอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องกำไรด้วยนะครับรัฐบาลเริ่มออกนโยบายมาคุม quality เรื่องอะไรมากขึ้นเนี่ยแพลตฟอร์มถ้าพูดง่ายๆคือเริ่มเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสิ่งที่คนพบคืออะไรรู้ไหมครับด้านซ้ายอ่ะทิ้งไม่ได้ต้องมีเหมือนกันมันต้องมีทั้งมันไม่ใช่ versus มันเป็นทั้งซ้ายทั้งขวามันต้องบาลานซ์เช่นยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าอีคอมเมิร์ซเราดึงมาคนจำนวนมากและแมสมหาศาลเลยนะครับเราจะค้นพบว่าเอ้ยมันอาจจะต้องมี warehouse ของตัวเองนะพอถ้าไม่มี warehouse ของตัวเองเนี่ยของมันแบบว่าเราไม่สต็อกอะไรเลยเนี่ยมันถึงเวลามัน manage ไม่ค่อยได้ออเดอร์ไม่ค่อยได้build เมื่อก่อนบอกว่าไม่ต้องเราใช้โลจิสติกคนอื่นเราใช้ payment คนอื่นปรากฏว่าเป็นการพึ่งพาจมูกคนอื่นตลอดเวลาบางทีมันคุมควอลิตี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีservice ของตัวเองจะต้องมีฟลีทของตัวเองโลจิสติกตัวเองเพื่อตอบโจทย์บางอย่างอาจจะต้องมี payment ของตัวเองเพื่อตอบโจทย์บางอย่างมากขึ้น control เมื่อก่อนอาจจะไม่สำคัญมากกางเกงแมวหน้าตาเหมือนม้าหน่อยก็ไม่เป็นไรมาขายได้ใช่ไหมฮะตอนหลังเนี่ยจะบอกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันต้องคุมเพราะว่าแน่นอนพอเริ่มใหญ่เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะเริ่มโดนกฎหมายกฎกติกาเริ่มเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณคุ้มครองผู้บริโภคได้ไหมนะมันของมันคุณภาพแย่จังหรือถึงไม่มีอันเนี้ยก็จะมีคู่แข่งคนอื่นที่เขาจะมีแพลตฟอร์มที่เขามีร้านค้าดีกว่าเข้ามาเพนเพรสเชอร์มันก็จะเริ่มขึ้นให้เราต้องคอนโทรลควอลิตี้มากขึ้นสกรีนมากขึ้นนะครับ data ก็เหมือนกัน distribution ก็เหมือนกันต่ออาจจะมี drop off point มีอะไรต่างๆเพราะฉันจะเห็นว่าในระยะยาวพอมันเริ่มเติบโตครับมันก็จะเริ่มมาทางซ้ายมันกลายเป็นมันต้องบาลานซ์ทั้งซ้ายทั้งขวาให้ดีแพลตฟอร์มที่ดีที่อยู่ได้กำไรได้ก็คือมีบาลานซ์ทั้งขวาและซ้ายที่เหมาะสมของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเทรนด์ของแพลตฟอร์มที่เห็นมาล่าสุดนะครับทีนี้อาจจะพูดถึง3เร็วๆนะครับว่า3ข้อที่ผมเจอที่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับหรือว่าแล้วเป็นคำถามรีเสิร์ชที่น่าสนใจนะครับกับแพลตฟอร์มในมุมของผมเองมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมอยากหยิบมา3เรื่องที่ตัวเองได้เจอมาเต็มๆอันที่1คือโจทย์คำว่า inclusion คือสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยมันช่วยให้คนเข้าถึงบริการมากขึ้นหรือเปล่านะครับมันเพิ่มหรือมันลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกันแน่นะครับโจทย์ที่1อันแรกเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่อันนึงสมัยผมอีคอมเมิร์ซว่าเฮ้ยถ้าอยู่เข้าไปขายของในอีคอมเมิร์ซเปิดหน้าร้านออนไลน์แล้วยอดขายมันจะพุ่งเลยคุณรวยแน่นอนนะครับคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนยุคแรกๆมันใช่นิดๆเพราะว่าคนมันยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้าไปเป็น early seller เนี่ยในแพลตฟอร์มอ่ะโอ้โหยอดขายมันพุ่งจริงนะครับแต่ตอนนี้พูดตรงๆมันแข่งกันเยอะเหมือนกันเพราะคุณเข้าไปถ้าคุณไม่ได้เก่งไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีดิจิทัลลิเทอเรซีไม่มีทักษะดิจิทัลเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ขายของแล้วอาจจะแปลกนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่จริงๆทางสกสวเราเคยทำผมเคยทำกับอาจารย์นงกฤษเลิศนะครับกับอาจารย์รุ่งเกียรติดูมาแล้วว่าโอเคเห็นชัดเจนว่า SME ที่มีดิจิทัลลิเทอเรซีทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผลประกอบการทั้งหลายเนี่ยจะดีกว่าperformance ในนี้จะดีกว่านะครับแล้วมันก็เป็นโอกาสจริงๆเปรียบเทียบก็เหมือนน้องคนนี้นะครับคือมันทำให้คนตัวเล็กเนี่ยสามารถติดลูกโป่งลอยขึ้นไปได้จริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะ
เข้าถึงลูกโป่งนี้ได้มันต้องมีทักษะระดับหนึ่งควบคุมลูกโป่งเป็นระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะลอยขึ้นไปได้อันที่สองเรื่อง cross border trade อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอไม่พูดมากนะครับแต่ว่ามันจะมีความเชื่อว่าถ้าแพลตฟอร์มต่างชาติแปลว่าต้อง import ของเข้ามาซึ่งจริงๆมันแยกกันแพลตฟอร์มไทยแพลตฟอร์มต่างชาติเอาของจากในประเทศไทยข้างนอกก็ได้จริงๆโจทย์ที่มันใหญ่กว่านั้นตอนนี้จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องการกำลังการผลิตที่เกินจากประเทศจีนที่มันทำให้มีของล้นแล้วมันไม่เข้าทางแพลตฟอร์มมันก็เข้าทางอื่นนะครับและแพลตฟอร์มชาติไหนมันก็เกิดอันนี้ได้เพราะฉะนั้นมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ดูแค่ว่าแพลตฟอร์มมันสัญชาติอะไรนะครับอันดับที่3ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอันที่มีโจทย์เยอะมากนะครับและซับซ้อนคือการแข่งขันการแข่งขันของแพลตฟอร์มเนี่ยครับมันเป็นการแข่งขันที่ใช้คำว่าไดนามิกหรือมีพลวัตสูงมากมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อที่1เราจะไม่สามารถดูได้แค่ว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มอันนี้มาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้ที่ฉัตรเกือบจะพูดชื่ออีกอันนึงขึ้นมานะครับทั้ง2อันเนี่ยจริงๆก็จะบอกเออ2อันนี้แข่งกันใช่มั้ยแต่ว่าจริงๆนะครับวันนี้มันไม่ได้แข่งกันแค่นั้นคือบางทีแพลตฟอร์มในอีคอมเมิร์ซเนี่ยแข่งกับโซเชียลคอมเมิร์ซที่เป็นโซเชียลมีเดียเพราะโซเชียลมีเดียเองก็เริ่มทำอีคอมเมิร์ซได้เหมือนกันแล้วทั้งหมดบางทีก็แข่งกับพวกออฟไลน์ด้วยรีเทลที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็มีพลังตลาดบางอย่างอยู่แล้วบางทีการแข่งการเชื่อมโยงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาผมยกตัวอย่างให้คิดอย่างนี้ในเมืองจีนเนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วเราพูดกันบอกว่าเจ้าแห่งเทคคือ BAT ไบตู้อาลีบาบาเทนเซ็นท์แล้วบอกไม่มีทางที่ใครจะมาโค่นได้เพราะนี่คือยักษ์ใหญ่นะครับที่ทรงบารมีถึงเวลาวันนี้3ตัวร่อแร่เลยนะครับถ้าใครถือหุ้นพวกนี้ก็จะทราบดีนะครับทำไมเพราะว่ามันมีคู่แข่งใหม่ๆมากมายมันมีเมย์ถวนมันมีByteDance ทำ TikTok มันมีพินตัวที่ทำจีมุกทำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยแข่งขันมันไดนามิกมากมันสามารถเข้าจากทางไหนได้หลายทางมากบางคนอาจจะทำอะไรที่มันดูไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ถึงเวลาพอมันมีออเดียนซ์เยอะแล้วมันกระโดดเข้ามาทำอีกเซอร์วิสนึงก็ได้นะครับการแข่งขันของแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรา define market แค่ไปเราคิดอะไรแค่ไปบางทีสิ่งที่เราออกกฎไปกันมันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการปิดกั้นไม่ให้คู่แข่งอันใหม่เนี่ยที่ควรจะเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้นะครับอาจจะฝากแค่3เรื่องนี้ก่อนเรื่องแพลตฟอร์มอาจจะขอถามเพิ่มนิดนึงครับจริงๆเวลาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มก็จะมาคู่กับการแข่งขันนะแต่ว่ามิติมากไปกว่าคำว่าการแข่งขันของแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น data เนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องของ customer log in ที่บอกว่าคนเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มหรืออยู่ใน ecosystem หนึ่งๆแล้วเนี่ยก็มักจะอยู่ตรงนั้นต่อไปอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ยากรวมไปถึงเรื่องที่ว่าเริ่มใช้มีการบิ้วของตัวเองใช่ไหมครับเริ่มมีดิสทริบิวชันของตัวเองเริ่มมีเพย์เมนต์ของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีพื้นที่บางอย่างในการแบบว่าเอื้อให้กับตัวเองไหมอะไรต่างๆใช่ไหมครับรวมไปถึงว่าการสร้างแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันมีกลุ่มนึงที่ใช้ฟรีซึ่งคำว่าใช้ฟรีนี่จริงๆมันอาจจะแปลว่าคุณเป็นสินค้านะคุณไม่ได้เป็นลูกค้าใช่ไหมครับแล้วคนกับคนที่จ่ายเงินเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆมันมีประเด็นอะไรที่กลับมาเป็นนัยยะสำคัญที่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยจะต้องมองจริงๆอยู่บ้างอะไรบ้างครับผมว่าใช่ทั้งหมดนั่นเลยคือประเด็นทั้งหมดนั้นเป็นประเด็นสำคัญหมดเลยครับซึ่งบางทีมันต้องมันตีโจทย์หลายอันที่มันเกี่ยวกันอย่างเช่นว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเรื่องล็อกอินใช่ไหมครับว่าถึงเวลาแล้วคุณข้อมูลของคุณล็อกอยู่กับแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วคุณไม่ยอมให้เขาไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับว่าทำยังไงที่มันเกิดที่เขาเรียกว่า data portability นะครับซึ่งมันก็มีดีเบตกันเหมือนกันในบางที่เช่นตอนนี้ที่เขาบอกว่าที่มันเป็น frontier ของการคุยกันเรื่องนี้ก็คือว่า data portability ทำแล้วเนี่ยควรจะทำแค่ของแพลตฟอร์มหรือฝั่งดิจิทัลหรือควรจะทำฝั่งที่มันไม่ดิจิทัลด้วยใช่ไหมฮะอย่างอันนึงจริงๆเรื่อง open finance open banking อย่างเงี้ยในห้องมองเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆ banking ควรจะปล่อยให้ข้อมูลของที่นึงนะถ้าผมอยากจะย้ายอยากให้ข้อมูลให้แบงก์นี้เปิดข้อมูลอีกอันนึงควรจะย้ายได้เหมือนกันใช่ไหมฮะดิจิทัลก็ควรจะทำได้เหมือนกันมันก็เป็นทั้งสองด้านก็ยื่นหมูยื่นแมวไหมนะครับอย่างในออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แบบจริงๆเขาเปิด Data Portable เนี่ยให้ Data มันย้ายร่างไปได้เรื่อยๆเนี่ยทุกเกือบจะทุกหลายเซกเตอร์มากไม่ใช่แค่ดิจิทัลหรือแค่แบงกิ้งอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มันต้องเข้าใจ อีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้มีพูดอะไรจำไม่ได้เมื่อกี้เรื่อง Dataแต่เรื่องการแข่งขันเนี่ยครับมันมีหลายมิติมากเพราะมันเปลี่ยนตลอดเวลาผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีโจทย์ที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วมันคำตอบมันต้องวิจัยเพิ่มเพราะมันไม่ชัดคำตอบมันไม่ชัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การแข่งขันเนี่ยมันเพิ่มแล้วมันพวกเนี้ยเดี๋ยวจะพูดตอนหลังคือมันจะมีมิติของการเวลาด้วยนะครับคือ
ผมชอบคิดอย่างหนึ่งคือแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่ามันเหมือนเด็กฉลาดคนหนึ่งคือการเลี้ยงดูเด็กฉลาดฉลาดคนหนึ่งครับคือบางครั้งเนี่ยมันมีจังหวะเวลาที่เราจะเริ่มห้ามหรือเริ่มออกกฎบางอย่างถ้าเราห้ามมันเร็วไปมันก็จะไม่โตเลยนะครับถ้าห้ามช้าไปมันก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่แย่และทำดาเมจอะไรได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหาจุดที่มันเหมาะสมในการที่จะทำซีเควนซ์ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากและยากได้ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมครับก็จริงๆเมื่อกี้คุณต้นสนแซวนะครับว่าจะพูดชื่ออีกเจ้าหนึ่งจริงๆไม่ได้จะพูดชื่ออีคอมเมิร์ซอีกเจ้านะครับตอนแรกจะพูดชื่อเพย์เมนต์อีกเจ้าหนึ่งคือจะพูด LINE Pay ครับแต่มันติดปากก็เลยพูดไม่ได้แต่ว่าก็เลยโยงมาครับกับLINE Man วงในครับมาสู่คุณอิสริยะครับก็อยากจะให้เล่าต่อครับว่าเมื่อกี้เราเห็นเทรนด์ของโลกเห็นปัญหาใหญ่ๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดกลับมาในมุมของประเทศไทยตอนนี้มันตกตะกอนอะไรแล้วบ้างมันเห็นอะไรอย่างไรครับครับผมก็ขอบคุณทาง101เหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมก็มาใน2หมวกนะครับก็อันหนึ่งก็คงเป็นต้นสังกัดนะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มก็คือ LINE Man วงในนะครับอีกหมวกหนึ่งก็คงเป็นผู้สนใจเรื่องตลาดเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็คิดว่า101ก็อยากจะมีข้อเสนอในเชิงนโยบายนะฮะเรามีคนจากกฤษฎีกามานะครับคุณต้นสนเองก็อยู่ในทีมร่างกฎหมายไอ้ตัวพรบ.ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับก็มีประเด็นที่อยากจะมาฝากไว้เหมือนกันนะครับก็ในฐานะที่คนที่เป็นคนทำงานในแพลตฟอร์มเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยนะครับอาจจะเป็นมองในภาพกว้างๆนะฮะว่าตกลงแล้วแพลตฟอร์มคืออะไรนะครับผมเตรียมสไลด์มาด้วยรบกวนขอขึ้นจอให้หน่อยได้ไหมนะครับก็อยากจะมาชวนนะครับคุยว่าแพลตฟอร์มคืออะไรบ้างนะครับจริงๆก็คล้ายๆกับที่คุณต้นสนพูดนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการเล่าก็อาจจะตักกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคนะครับก็คือคำเวลาเราพูดคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากๆนะฮะคือเมื่อกี้คุณต้นสนพูดอาจจะพูดในเชิงของอีคอมเมิร์ซเป็นหลักเพราะว่าเคยทำงานในอีคอมเมิร์ซมานะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไปจับอะไรก็ตามที่มันมีความเป็นเรื่องดิจิตอลเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มทั้งนั้นนะครับ Facebook เป็นแพลตฟอร์มหรือเปล่าก็ใช่นะฮะ TikTok เป็นไหมก็ใช่นะครับเมื่อกี้เรามีพวกแพลตฟอร์มจองโรงแรมใช่มั้ยฮะก็ใช่อีกนะฮะก็เลยผมก็เลยลองนั่งถามตัวเองมาเหมือนกันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็ถามตัวเองมาว่าแล้วตกลงแล้วแพลตฟอร์มมันคืออะไรนะครับก็โดยเนื้อแท้นะครับพี่สนขอคลิกเกอร์หน่อยได้ไหมครับผมโดยเนื้อแท้นะครับผมคิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยคือตามในจอนะครับผมคิดว่ามันคือการแมทชิ่งดีมานด์กับซัพพลายเข้าด้วยกันนะครับซึ่งมันก็ฟังดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราถอดฟีเจอร์แฟนซีบางอย่างของตัวแพลตฟอร์มออกนะฮะอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานมากขึ้นแจกคูปองอะไรแล้วแต่นะฮะเก็บพอยต์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอามาจุดที่ลึกที่สุดของแพลตฟอร์มเนี่ยผมคิดว่ามันคือการแมชดีมานด์กับซัพพลายเข้าด้วยกันนะฮะอันนี้คือคิดว่าเป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มนะฮะแพลตฟอร์มอย่างที่เมื่อกี้ของคุณสันติธานพูดนะครับบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแอสเซทละคือถ้าเกิดเราเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาจับคือมาร์เก็ตแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีของไม่ต้องมีพื้นที่ด้วยซ้ำนะฮะเมื่อกี้เหมือนคุณจุงถามใช่ไหมครับว่าตกลงแวลูมันคืออะไรใช่ไหมฮะก็ผมคิดว่ามันอยู่ที่คำว่าแมทชิ่งนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับคำว่า demand นะครับอันนี้ตรงไปตรงมานะฮะ demand ก็คือ consumer นะครับก็คือผู้ซื้อนะครับ supply ก็แน่นอนก็คือผู้ขายนะฮะซึ่งอันนี้ก็ขอเรียกรวมๆว่าเป็น business นะครับจะเป็นผมจะเป็นร้านขายของหรือผมจะเป็นเพจที่เป็น content ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าอย่างน้อยก็คือคนที่เป็นฝั่ง supply เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะเป็นมีโจทย์เรื่อง business เป็นสำคัญนะครับเราอาจจะมีแพลตฟอร์มที่เป็น peer to peer คือ consumer กับ consumer บ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะถือว่าเป็น subset ของ business ละกันนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการ matching นะครับซึ่งอันนี้ฮะผมขอใช้คำว่าเป็น ranking นะฮะคือวิธีการ match ของแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นกรรมวิธีก็คือถ้าเกิดพูดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่อยก็คืออาจจะเป็นอัลกอริทึมหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายเนี่ยก็จะเป็นคำว่าแรงกิ้งก็คือเหมือนเวลาเราเซิร์ชปุ๊บมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะฮะก็คือฝั่งดีมานด์เราเป็นยูเซอร์ที่ใช้การแพลตฟอร์มทั่วไปนะครับฝั่งของซัพพลายถ้าเกิดว่าเป็นพับลิเชอร์นะฮะอย่างเช่น101อย่างเงี้ยเป็นพับลิเชอร์ก็คือเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับยูเซอร์จะหาพับลิเชอร์เจอได้ยังไงนะครับก็มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเสิร์ชแรงค์นะครับอันนี้ก็คือกลไกการทำงานของ Google นะฮะซึ่งถามว่า Google เป็นแพลตฟอร์มไหมเป็น
ะครับแต่เป็นด้วยนิยามนี้ก็คือ Google เป็นตัวกลางที่แรงค์ Publisher ให้ตรงกับสิ่งที่ User ต้องการอันนี้คือเนื้อแท้ของ Google ที่เป็น Google Search นะครับถ้าเกิดเรายกตัวอย่างต่อไปขึ้นมานะครับอ่ะของอันนี้ของผมเองก็ได้นะครับUser กับร้านอาหารนะครับ User กับร้านอาหารแพลตฟอร์มมีหน้าที่ Match เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเข้าแอปสั่งอาหารอะไรก็ได้แล้วก็เซิร์ชสิ่งที่ต้องการอย่างเช่นอยากเห็นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับก็คือสิ่งที่แพลตฟอร์มทำเนี่ยแพลตฟอร์มมีหน้าที่แมทช์ร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาให้ตรงกับใจของยูสเซอร์ต้องการด้วยวิธีอะไรก็ได้นะฮะเช่นระยะทางว่าเอ้ยใกล้สุดเช่นราคานะครับเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวในเรนจ์ราคาที่ต้องการหรือเช่นเรตติ้งนะครับเราต้องการก๋วยเตี๋ยวที่มีคนกินให้คะแนน 4.0 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะถูกมาคำนวณในเรื่องของการแมทชิ่งของแพลตฟอร์มผ่านในตัวแรงค์ของ Store นะฮะตัวอย่างที่3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลองมา User กับแบรนด์นะครับก็คือเป็นแบรนด์ที่อยากจะโปรโมทตัวเองขึ้นมานะครับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะ ระหว่าง User กับแบรนด์ตรงกลางก็คือสิ่งที่เรียกว่า News Feed อันนี้ก็คือ Facebookอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็จะเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็น Google ไม่ว่าคุณจะเป็น Delivery E-commerce หรือเป็น Social Network ก็ล้วนแต่จะอยู่บนสมการนี้นะครับก็คือ Match Demand กับ Supply เข้าด้วยกันผ่านกลวิธี Rank ต่างๆหรือ Social Feed หรืออะไรก็ตามซึ่งอำนาจในการกำหนดในส่วนของ Ranking ตรงนี้อยู่ที่แพลตฟอร์มนะครับทีนี้มันจะนำไปสู่อะไรต่อนะครับก็ผมก็อยากชวนมองภาพกว้างแบบสุดๆนะครับถ้าเกิดลองนั่งแยกแพลตฟอร์มมานะฮะตัวมันเล็กนิดนึงนะครับผมนั่งตีตารางอยู่เมื่อวานนะครับก็คือผมลองนั่งคิดลองแยกรูปแบบของแพลตฟอร์มมากว้างๆแล้วกันนะครับจริงๆมันคงมีละเอียดกว่านี้นะฮะแต่ว่าเอาที่พบบ่อยแล้วกันนะครับสัก5อย่างนะครับก็โดยอิงอยู่บนเรื่องของการแมทช์ดีมานด์ซัพพลายนะครับถ้าเกิดช่องแรกสุดเลยเนี่ยผมขอเรียกรวมๆว่าเป็นมีเดียแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับก็คือพูดง่ายคือแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่แมทช์ของที่เป็นดิจิตอลล้วนๆนะครับยกตัวอย่างง่ายก็คือ Google หรือ Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok ก็ได้นะครับของที่แมทช์เนี่ยมันเป็นอินฟอร์เมชันล้วนๆก็คือไม่ต้องมีสิ่งที่เป็นกายภาพอยู่เลยนะครับวิธีการส่งนะครับขอให้แยกช่อง2อันนะฮะคือผมแยกช่อง2ตัวนะครับก็คือช่องที่เป็นชนิดของสินค้านะครับกับวิธีการส่งสินค้านะครับของที่แลกเปลี่ยนกันในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลมีเดียคือ Google หรือ Facebook เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับวิธีการส่งก็เป็นดิจิตอลนะครับแต่สมมุติผมเซิร์ช Google เนี่ยสิ่งที่ผมทำในการเข้าถึงอินฟอร์เมชันที่ Google มีให้เนี่ยก็คือแค่คลิกนะครับเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการยูเซอร์เป็นคนทำเองนะฮะซึ่งมันก็จะมีปัญหาต่างๆที่ลิสต์มาในช่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าถึงแม้เราจะมีคำว่าแพลตฟอร์มเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าปัญหาหรืออิชชูของแพลตฟอร์มแต่ละแบบเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งกลไกการกำกับดูแลเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะว่าจะทำยังไงนะครับกรณีของGoogle หรือ Facebook ที่เป็น Information Platform ที่เป็นดิจิตอลล้วนๆนะครับปัญหาที่เราเจอบ่อยๆก็แน่นอนอย่างเช่นเรื่องของdiscrimination นะครับถ้าเกิดติดตามกฎหมายดิจิตอลมาร์เก็ตของยุโรปนะฮะก็จะเป็นประเด็นสำคัญมากว่าGoogle เองเนี่ยเขาจะไป discriminate คู่แข่งที่เป็นเจ้าอื่นอย่างเช่นเว็บจองตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมนะครับก็คือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ Google ก็มีเซอร์วิสที่เป็นเว็บตัวเครื่องบินของตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเว็บตัวเครื่องบินของ Google เนี่ยมันอยู่เหนือเว็บตัวเครื่องบินของคู่แข่งเนี่ยมันแทบจะทำลายธุรกิจของคู่แข่งไปเลยนะครับอันนี้ก็ประเด็นเรื่องdiscrimination นะครับประเด็นเรื่อง transparency อันนี้ก็แน่นอนอย่างที่เราเจอกันนะฮะทำไมเพจนี้ถึงถูกแสดงมากกว่าอีกเพจหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอะไรคือกลไกเบื้องหลังของอัลกอริทึมที่หยิบของมาแสดงนะครับแล้วก็เรื่องdisinformation ก็คือเรื่องการแพร่กระจายข่าวปลอมผมก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่พูดกันมาเยอะแล้วนะครับแพลตฟอร์มกลุ่มที่2นะฮะผมเรียกว่าเป็นดิจิตอลสโตร์นะครับคือขายอินฟอร์เมชันเหมือนกันนะฮะแต่วิธีการแจกจ่ายไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือ App Store ของ Appleนะครับหรือถ้าเกิดใครเล่นเกมก็จะซื้อเกมออนไลน์ผ่านสตรีมหรือผ่านอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับวิธีจุดกลุ่มที่ต่างกันระหว่างแพลตฟอร์มกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2เนี่ยคือมันขายสินค้าที่เป็นดิจิตอลล้วนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวิธีการแจกจ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือกลุ่มแรกเนี่ยยูเซอร์เนี่ยมีสิทธิ์กำหนดในการเข้าถึงสมมติผมเซิร์ช Google เนี่ยผมจะคลิกเว็บที่1หรือเว็บที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีที่2เนี่ยผมจะซื้อแอปจาก App Store ของ Apple เนี่ยApple เป็นคนที่มีสิทธิ์ล็อกว่าผมเนี่ยห้ามเอาของจากสโตร์อื่นนะ
คนที่เปิดสโตร์อื่นบนแอปสโตร์เนี่ยไอ้บนแพลตฟอร์มที่เป็น iPhone เนี่ย Apple บอกว่าเฮ้ยไม่ให้นี่คือแพลตฟอร์มของฉันนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการผูกขาดแพลตฟอร์มที่เป็นแนวตั้งนะครับ vertical integration ก็คือว่าApple ทำ device ขึ้นมาด้วยแล้วก็ไม่เปิดให้คนอื่นใช้งานเลยก็คนก็จะขาดแคลนทางเลือกในการใช้งานนะครับแพลตฟอร์มที่3กลุ่มที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเว็บจองโรงแรมนะครับที่เราก็มีการพูดกันพอสมควรว่ามันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เป็นท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับผมขอใช้กลุ่มคำนิยามกลุ่มนี้แล้วกันว่าเป็นขายวอชเชอร์นะครับคือถามว่าเว็บจองโรงแรมเราซื้ออะไรนะเราซื้อสิทธิ์ในการไปนอนพักนะครับก็คือเป็นเหมือนวอชเชอร์ที่เป็นดิจิตอลแล้วเราไปถึงหน้างานเนี่ยเราก็ค่อยไปบอกเขาอีกทีว่าเฮ้ยผมจองโรงแรมมาจากเว็บนี้นะครับนอนคืนนี้ใช่ไหมฮะซึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นจองโรงแรมเนี่ยก็มีปัญหาอีกเซตหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องprice parity นะครับก็คือถ้าเกิดใครติดตามนะถ้าเข้าใจว่านึกวันก็จัดเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะก็คือว่าถ้าเราจองโรงแรมตรงกับโรงแรมเองแล้วโรงแรมให้ราคาที่ถูกกว่าเว็บจองโรงแรมที่มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยก็จะอาจจะโดนเตะออกจากแพลตฟอร์มได้นะครับอันที่4ก็คงเป็นเรื่องของ e-commerce นะครับe-commerce กับ on demand เนี่ยผมจับไว้คู่กันนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่4กับแพลตกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5นะครับก็คือขายของที่เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวิธีการแจกจ่ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีของ e-commerce เองเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์ม e-commerce เนี่ยจะเป็นคนจัดส่งสินค้าด้วยตัวเองนะครับถ้ายกตัวอย่างไปตัวหน่อยก็คือ Amazonอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะของเมืองไทยก็เป็นอีกบริบทนึงที่ต้องพูดถึงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออนดีมานด์เนี่ยวิธีการจัดส่งเนี่ยจะผ่านกลุ่มที่เป็นแรงงานที่เป็นแพลตฟอร์มเบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นโอเพนมาร์เก็ตที่เปิดให้แรงงานเนี่ยเข้ามารับงานได้โดยที่ไม่ได้ผ่านตัวกลางแบบเดียวกับของ Amazon หรือของแพลตฟอร์มทำระบบขนส่งเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะมีเซตของปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ทำเป็นตุ๊กตามาคร่าวๆนะครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดลงรายละเอียดก็น่าจะพูดสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอบแรกก็คิดว่าคงขอเท่านี้ก่อนนะฮะชี้ให้เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวขอโทษนะครับรู้สึกจะมีอีกนิดนึงนะครับก็ข้างล่างนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่กฎหมายดิจิตอลแพลตฟอร์มทั่วโลกพยายามทำนะครับก็คือพยายามนิยามคำว่าเกตคีเปอร์นะครับโดยอิงจาก market share นะฮะซึ่งผมก็โดยส่วนตัวก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าเป็นแนวทางที่ก็ค่อนข้างเหมาะสมนะฮะก็คือมองว่าคนใดที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดคุณก็จะถูกการกำกับดูแลอีกแบบนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่อยากจะสื่อเนี่ยก็คือส่วนของเกตคีเปอร์เนี่ยมันเป็นแค่ตัว define ว่าคุณจะถูกกำกับดูแลเพิ่มขึ้นแต่กำกับดูแลอย่างไรเนี่ยเซตของปัญหาที่หยิบมาทั้ง5ช่องเนี่ยจะเห็นว่ามันแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากในมุมของผู้กำกับดูแลนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีดิจิตอลแพลตฟอร์มเรกูเลเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะถึงอย่างของยุโรปเขาก็ออกกฎหมายไปแล้วกำลังทำอยู่นะครับหรือว่าของเมืองไทยก็อาจจะอยากตามรอยของยุโรปไปเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดติดตามข่าวของวงการดิจิตอลแพลตฟอร์มของยุโรปตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้มันกำลังมีการปะทะกันที่หนักมากของ Apple นะครับในส่วนของ App Store เนี่ยกับรัฐบาลยุโรปนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเนี่ยรอดูกันอยู่ว่ายุโรปจะมีน้ำยาไปทำอะไร Apple หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็จบอะไรประมาณนี้นะครับครับถามมาร์คเพิ่มนิดนึงครับคือในสายตาของคนที่ทำแพลตฟอร์มเนี่ย เรามองการกำกับดูแลแบบไหนคือเรารู้ตัวอยู่แล้วไหมว่ายังไงเราต้องถูกกำกับดูแลแน่นะครับแล้วก็เราคาดหวังการกำกับดูแลแบบไหนครับครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้น่าจะตรงกับที่คุณต้นสนพูดเมื่อครู่นะครับว่า เหมือนแพลตฟอร์มเป็นเด็กนะครับอันนี้ผมคิดว่ากรณีของเมืองจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับช่วงที่อาลีบาบาหรือเทนเซนต์โตใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลจีนปล่อยเต็มที่เลยนะครับแล้วการกำกับดูแลมันก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนะครับแต่ว่าถึงขั้นแบบอะไรแจ็คมาหายตัวไป6เดือนนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมก็หวังว่าผมก็คงไม่โดนแบบเดียวกันนะแต่ว่าก็คือแน่นอนว่าเราเห็นพัฒนาการว่ามันมีกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม impact อยู่แล้วนะครับสิ่งที่แพลตฟอร์มอยากได้นะครับจาก regulator นะครับอันที่1คืออยากได้การกำกับดูแลแบบเท่าเทียมนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับสิ่งที่กลัวมากนะฮะคือ
อย่างกรณีของบริษัทผมเนี่ยเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเมืองไทยมีธุรกิจแค่เมืองไทยนะครับแล้วก็สักวันดีคืนดีก็จะมีหน่วยงานภาครัฐมาบอกว่าโอเคมีกฎหมายฉบับนี้นะคุณมีหน้าที่1 2 3 4ช่วยทำตามด้วยเราก็ทำตามจบไปนะครับแต่พอมีแพลตฟอร์มอีกอันนึงที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนในไทยนะครับแล้วเขาก็อาจจะเป็นคู่แข่งหรืออาจจะไม่ใช่คู่แข่งกับเราโดยตรงนะครับแล้วเราก็ถามเรกูเลเตอร์เจ้านั้นว่าเฮ้ยนี่ไงเนี่ยคู่แข่งเราทำไมคุณไม่ไปกำกับดูแลเขาบ้างนะครับสิ่งคำตอบที่เรากลัวที่สุดเนี่ยคือเรกูเลเตอร์บอกว่าอ๋อเขาเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติเราทำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่กลัวมากนะครับมันจะทำให้แพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในไทยแล้วก็ทำธุรกิจในไทยจ่ายภาษีถูกต้องเนี่ยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่คือพูดง่ายคือคนที่พยายามจะทำความดีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยแบกภาระเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยรัฐบอกว่าอ๋อทำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่กลัวที่สุดนะครับเสริมนิดนึงครับผมว่าเรื่อง playing field เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากเลยคือเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของต่างชาติกับไทยอันนึงมันมีมิตินึงครับที่มันเริ่มเกิดขึ้นมาในหลายที่เหมือนกันก็คือบางทีแพลตฟอร์มที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆอยากให้มี regulation นะเพราะว่า regulation เนี่ยมันยากสำหรับแพลตฟอร์มเกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับเรื่องของ sustainability อ่ะคือประเทศที่แบบปล่อย pollution มาจนฉันเจริญแล้วอ่ะตอนนี้บอกว่าพวกคุณไปลด pollution นะเพราะว่าฉันพอรู้เสร็จแล้วนี่ฉันรวยแล้วมันมีอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะดูยังไงถ้าแพลตฟอร์มที่ใหญ่แล้วบอกว่ามีกฎเหล่านี้มันดีมันก็ดูดีจริงๆอ่ะแต่ว่ามันแฟร์กับแพลตฟอร์มหรือสตาร์ทอัพเกิดใหม่เหรอที่เขายังไม่ได้โตเลยเขาก็โดนกฎพวกนี้อันเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ต้องคิดต่อเหมือนกันเสริมอีกอันหนึ่งที่กลัวเหมือนกันนะฮะก็คือกลัวว่าregulator แต่ละหน่วยงานมาแล้วไม่เหมือนกันแล้วแยกกันเองไม่รู้จะฟังใครนะครับซึ่งเจอมาแล้วในประเทศนี้นะครับเป็นเฉพาะประเทศดีนี่ไม่แน่ใจไม่เคยอยู่ประเทศอื่นนะครับผมก็คุณมาร์คจบรอบแรกนะก็พูดถึงเรื่องลักษณะของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็โจทย์บางอย่างในเรื่อง regulation อยากชวนไปต่อที่อาจารย์อัคณัฐครับอาจารย์อัคณัฐเนี่ยทำวิจัยเรื่องแรงงานในสกิลแพลตฟอร์มไว้เยอะนะครับอยากชวนคุยครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ผลกระทบหรือแนวคิดล่าสุดเนี่ยที่ตกผลึกกันเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสักครู่ก่อนที่จะมาเนี่ยผมเลคเชอร์ให้น้องๆที่รัฐศาสตร์ฟังเรื่องแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ย3ชั่วโมงพูดเรื่องข้อดีประมาณ15นาทีที่เหลือพูดเรื่องข้อเสียแล้ว3ชั่วโมงไม่จบด้วยนะครับก็อารมณ์ค้างนิดหน่อยนะครับก็คิดว่าจะมาต่อที่วงนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ดำเนินรายการถ้าหากว่าผมยาวไปก็สามารถที่จะสะกิดเตือนได้ว่าหมดเวลาแล้วเพราะว่าปกติก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับก็ทั้ง2ท่านสักครู่เนี่ยพูดให้ฟังว่าโอเคแพลตฟอร์มอีโคโนมีคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มถูกเอามาใช้ในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการแมทชิ่งใช่ไหมครับในเรื่องของการสร้างทรานแซคชั่นสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับต้นทุนต่ำลงนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เป็นปัญหาแล้วก็กำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็กำลังรอคอยการแก้ไขในหลายๆมุมนะครับทั้งในเรื่องของอยากจะขอให้ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยช่วยพิจารณารูปแบบของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตัวเองด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลนะครับกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วบังคับใช้ให้มันเป็นธรรมด้วยกฎหมายที่ยังไม่มีและกำลังร่างอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะต้องให้มีการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจริงๆนะครับประเด็นที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแพลตฟอร์มก็จะเป็นเรื่องของแรงงานเป็นหลักนะครับแล้วก็แรงงานที่ผมสนใจเนี่ยก็จะเป็นทั้ง2กลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานแบบดั้งเดิมที่แพลตฟอร์มเข้ามาแล้วก็มา disrupt เขานะครับยกตัวอย่างเช่นพอพวกแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่าง Grab เข้ามาในประเทศไทยนะครับมันมีแรงงานกลุ่มเดิมที่ให้บริการแบบเดิมอยู่แต่อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักก็เป็นเพนพอยต์ของคนใช้บริการใช่ไหมครับคนขับแท็กซี่หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่พอแพลตฟอร์มเหล่านี้เข้ามาแล้วก็เสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าถูกใจผู้บริโภคนะครับแต่ว่า
เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มว่าโอเคถ้ามันเด็กเกินแล้วเราไปกำกับแต่แรกมันอาจจะไม่โตฉะนั้นมันมีแพลตฟอร์มบางประเภทที่เป็นเด็กดื้อมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือมันมีเรกูเลชั่นอยู่แต่ว่าแพลตฟอร์มเสนอทางเลือกอื่นที่คิดว่าตอบสนองกับทางผู้บริโภคมากกว่าโดยที่ไม่ได้สนใจเรกูเลชั่นนะครับเช่นการให้บริการรถโดยเอารถที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพนั้นนะครับกฎหมายก็มีข้อบังคับอยู่แต่ว่าแพลตฟอร์มก็ดื้อตั้งแต่เกิดเลยก็คือยืนยันว่าจะ disrupt สิ่งนี้เพราะคิดว่าสิ่งเดิมเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับก็มีสิ่งนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ day 1จนถึง day ปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการเรียกรถอย่างแท็กซี่4ล้อนี่จะถูก legalize ไปแล้วถูกกฎหมายไปแล้วแต่ว่าตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าพยายามที่จะทำให้ถูกกฎหมายนะครับโดยที่ตอนนี้ก็พบว่ามันมีสภาพการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมเมื่อกี้แพลตฟอร์มบอกว่าต้องการการกำกับที่เป็นธรรมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วก็สุ่มเสี่ยงว่าการออกกฎหมายลักษณะแบบนี้จะทำผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้แข่งขันในตลาดเดียวกันตอนนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับกับคนที่ขับรถผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับกำลังเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงเลยแข่งขันกันแย่งผู้บริโภคเดียวกันภายใต้การกำกับด้วยกฎหมายคนละชุดนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีการกำกับรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่ขับรถผ่านแอปซึ่งตอนนี้กำลังถูกทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยถูกกำกับด้วยกฎหมายอีกชุดหนึ่งซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของการเข้าสู่อาชีพนะครับในเรื่องของค่าโดยสารหรืออะไรแบบนี้นะครับผมคำถามก็คือทำไมเราถึงยอมให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยทำไมกฎหมายถึงอนุญาตให้มันมีการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นเด็กดื้อมาตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกมีกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการมาถึงของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทางเลือกในการต่อสู้น้อยอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งพอรับนิดเดียวครับก็อย่างนั้นหมายว่าเวลามีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาคือควรจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลชุดเดียวกันถูกต้องครับถ้าจะกำกับก็กำกับทั้งคู่หรือถ้าไม่กำกับก็ไม่กำกับเลยครับครับผมครับครับเพื่อความเป็นธรรมครับโอเคครับประเด็นต่อไปครับประเด็นต่อมาก็คือแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของแพลตฟอร์มในฐานะที่เป็นหนทางในการที่เขาจะได้ประกอบอาชีพใช่ไหมครับซึ่งแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยที่ถูกนิยามเป็นแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็มีมากมายหลายประเภทนะครับยูทูบเบอร์ก็ถือว่าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มรูปแบบหนึ่งนะครับหรือว่าที่เราเห็นบ่อยๆแล้วก็งานที่ผมทำเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของแรงงานไรเดอร์นะครับหรือว่าคนที่ให้บริการนะครับบนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วในอุดมคติเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็พูดถึงว่าแพลตฟอร์มควรจะทำหน้าที่ในการแมทชิ่งแล้วควรจะต้องสร้างความเป็นธรรมใช่ไหมครับแต่ว่าการที่แพลตฟอร์มมันถูก drive ด้วย business มากเกินไปแพลตฟอร์มก็ไปสร้างกลไกบางอย่างในการที่ทำให้กลไกการ matching มันไม่เป็นธรรมไปสร้างอำนาจบางอย่างที่ทำให้ stakeholders ใน ecosystem นั้นน่ะมีอำนาจในการต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับคนที่ในอุดมคติมันควรจะมีอำนาจเท่าๆกันรวมทั้งตัวแพลตฟอร์มด้วยก็ควรจะมีอำนาจเท่าๆกับปาร์ตี้อื่นในฐานะ stakeholder นึงแต่ว่าร้อยทั้งร้อยคือแพลตฟอร์มทรงอำนาจในการที่จะกำหนดว่าใครควรจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างกรณีของแรงงานที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเราเห็นชัดที่สุดเพราะว่ามีจำนวนมากใช่ไหมครับไม่มีวันไหนที่เราออกจากบ้านแล้วเราไม่เจอไรเดอร์นะจำนวนที่แน่นอนเนี่ยไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะครับหลายแพลตฟอร์มก็ล้มหายตายจากไปแล้วนะครับหลายแพลตฟอร์มก็เข้มแข็งขึ้นมากลายเป็นอันดับ1อันดับ2แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าที่เราเห็นก็คือว่าตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคผมจะพูดเรื่องดีก่อนก็แล้วกันนะครับข้อดีก็คือว่าแพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะเข้าสู่อาชีพได้โดยที่อาจจะไม่ได้มีแบเรียร์มากมายนักในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้ใช่มั้ยครับเค้าก็สามารถที่จะทํางานได้ข้อดีที่2ที่แรงงานแพลตฟอร์มจํานวนมากบอกว่าเลือกที่ทำอาชีพนี้ก็คือเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะกำหนดเวลาในการที่จะทำงานได้เช่นวันนี้อยากจะทำตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงก็เลือกเวลาได้นะครับอาจจะอยากทำช่วงเย็นก็เลือกได้อันนี้ผมดอกจันเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องนี้ว่าไอ้อิสระหรือความยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็น
ความยืดหยุ่นจริงไหมหรือว่ามันยังเป็นความยืดหยุ่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของแพลตฟอร์มนะขออนุญาตชี้ไปทางอื่นก็ได้ครับของแพลตฟอร์มนะฮะก็เราพบว่ามีลักษณะที่มีการควบคุมบางอย่างที่ทำให้สภาพการทำงานของไรเดอร์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่กลไกของตลาดควรจะเป็นนะครับเช่น เรื่องของ matching algorithm ก็ดีนะครับ matching algorithm เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมี2รูปแบบแบบแรกคือแข่งกันนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีแพลตฟอร์มนึงให้ไรเดอร์แข่งกันนะครับมันก็มีข้อดีในแง่ของmake sure ดีสำหรับแพลตฟอร์มในการที่จะมั่นใจได้ว่าจะมีคนตอบสนองต่อคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วลูกค้าไม่ต้องรอนานใช่ไหมครับแต่ข้อเสียเนี่ยมีเยอะเลยเพราะว่าเปลี่ยนให้ไรเดอร์กลายเป็นคู่แข่งกันเองมันจะไม่มีเซนส์ของการเป็นเพื่อนร่วมงานไม่มีเซนส์ของการเป็นคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันถึงแม้เขาจะประกอบอาชีพเดียวกันแต่ว่ามันมีนัยยะของการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเรื่องอย่างอื่นเช่นถ้าโทรศัพท์มันช้าโอกาสในการได้งานน้อยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่มีเงินซื้อแพงๆก็โอกาสในการกดแข่งกับคนอื่นก็น้อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือไม่มีเวลาในการที่จะพิจารณาว่าออเดอร์ที่มาเนี่ยนะครับลูกค้าอยู่ไหนร้านค้าอยู่ไหนใช้เวลาในการเดินทางจากจุดที่ตัวเองอยู่ไปร้านค้าเท่าไหร่และตรงเนี้ยมันเป็นคอสที่ไรเดอร์ต้องแบกรับและไม่ถูกนำมาใช้เป็นการคำนวณค่าตอบแทนเพราะค่าตอบแทนของเขาคำนวณจากร้านค้าไปยังผู้บริโภคพอไม่มีเวลาได้พิจารณาเนื่องจากต้องกดแข่งกันใช่ไหมครับบางครั้งก็เลยต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะไปร้านแล้วก็พบว่าอ๋ออาหารที่ไปส่งเนี่ยมันใกล้นิดเดียวเองแล้วก็ได้ค่าตอบแทนน้อยนะครับอันนี้เป็นปัญหาซึ่งดีใจที่เขาเปลี่ยนระบบนี้ระบบกดแข่งกันไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนไปใช้ระบบอ๋อมีบางยี่ห้อยังมีอยู่ทากระซิบมานะครับแต่ว่ามีระบบที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือระบบเรตติ้งเรตติ้งคืออะไรเรตติ้งคือถ้าเกิดว่าไรเดอร์ให้บริการแล้วเราโอ้โหประทับใจเขาบริการดีมากสุภาพมากนะครับเราให้คะแนนเขาเยอะนะครับการให้คะแนนเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับงานในอนาคตใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคะแนนดีมีโอกาสที่จะได้รับงานก่อนนะครับแนวคิดนี้ก็คือว่าคนที่ให้บริการดีมีประสิทธิภาพสมควรที่ได้รับรางวัลในการที่จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกๆในการที่จะส่งงานให้ถูกไหมครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาของมันในแง่ที่ผู้บริโภคหลายคนก็เอาเปรียบนะไม่ใช่ผู้บริโภคทุกคนที่เป็นคนน่ารักเหมือนคนในห้องนี้ใช่ไหมครับรู้ว่าการให้คะแนนเนี่ยมันส่งผลต่อการรับงานของไรเดอร์ดังนั้นไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะต้องกลัวการให้คะแนนน้อยดังนั้นก็จะมีเท็กซ์มาบอกว่าอ่ะฝากซื้อน้ำแข็งที่เซเว่นหน่อยซื้อบุหรี่หน่อยซื้อนั่นซื้อนี่หน่อยทำนู่นให้หน่อยทำนี่ให้หน่อยซึ่งไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้นะครับสามารถที่จะแจ้งแพลตฟอร์มได้ไหมว่าไอสิ่งที่เขาขอให้ทำมันเกินขอบเขตของงานทำได้แต่ช่องทางในการทำมันน้อยหมายถึงช่องทางในการแจ้งว่าเราได้รับการปฏิบัติจากลูกค้าไม่เป็นธรรมเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วคุณจะถูกลงโทษก่อนแล้วคุณค่อยพิสูจน์ทีหลังทำไมเบอร์เดนออฟพิสูจน์มันถึงตกไปอยู่ที่คนงานนะครับทำไมบริษัทหรือแพลตฟอร์มเนี่ยสร้างกลไกความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันไม่เท่าเทียมกันได้ขนาดนี้นะครับทั้งที่จริงๆแพลตฟอร์มรู้อุดมคติคือต้องทำอะไรแต่ว่ามันมีเรื่องของประโยชน์เรื่องของกำไรที่ผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนให้รูปแบบของการดำเนินงานเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือความสัมพันธ์การจ้างงานของงานแบบนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์การจ้างงานแบบเดิมลูกจ้างนายจ้างผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างใช่ไหมครับซึ่งเป็นกฎหมายคนละชุดถ้าเกิดว่าเป็นลูกจ้างกับนายจ้างก็จะมีกฎหมายแรงงานนะครับเป็นหลายฉบับเลยนะครับคุ้มครองอยู่สำคัญสุดก็คือเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเนี่ยนะครับงานลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อส่งมอบงานมันจะอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการจ้างทำของนะครับมันเป็นกฎหมายคนละชุดซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่าสถานะการจ้างเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับการคุ้มครองทางสังคมนะครับของแรงงานถ้าเกิดว่าคุณถูกกฎหมายนิยามว่าคุณเป็นลูกจ้างคุณจะรับการคุ้มครองนะครับ
ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะการคุ้มครองทางสังคมหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะแต่ว่ามีหลายเรื่องเช่นเรื่องอำนาจในการต่อรองนะครับคุณสามารถที่จะรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานแล้วคุณสามารถจะต่อรองกับนายจ้างของคุณได้แบบที่มีกฎหมายคุ้มครองกฎหมายรับรองว่าคุณมีอำนาจนั้นและนายจ้างต้องฟังคุณนะครับแต่พอสภาพการจ้างของแรงงานแบบเนี้ยที่เป็นแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยมันอยู่ก้ำกึ่งมันจึงไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเขาเป็นแรงงานและปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการคุ้มครองที่เขาจะหลุดตกออกไปจากการนิยามใช้เวลานานไปครับได้อยู่1นาทีครับอ๋อครับมีอีกเยอะเลยนะครับพอทักเสร็จปุ๊บผมงงเลยแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ประมาณสัก 10% ครับของปัญหาที่เจอนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าแพลตฟอร์มสามารถที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้ไหมทำได้สบายมากนะครับแต่แพลตฟอร์มมีแรงจูงใจในการที่จะทำไหมไม่เพราะว่าบริษัทต้องการที่จะทำกำไรและจริงๆอำนาจในการขับเคลื่อนสิ่งนี้ผมเดาว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าเป็นนักลงทุนโมเดลการระดมทุนแบบสตาร์ทอัพนะครับ culture แบบสตาร์ทอัพเนี่ยที่มันรูอินความตั้งใจแรกของคนที่ต้องการจะทำธุรกิจเพื่อแก้เพนพอยต์ของยูเซอร์นะครับไปมากลายเป็นมันนี่เกมและไปมากลายเป็นการเค้าตัวเลขนะครับเค้ากำไรผมเนี่ยทุกวันเลยนั่งเค้าว่าทุกวันนี้มีไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่ตัวเลขที่เรานับมันต่างกันครับคือปัญหาหลายอย่างที่อาจารย์อัครนาถพูดถึงเนี่ยคือจริงๆเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วในระบบทุนนิยมใช่มั้ยครับเรื่องการคุ้มครองแรงงานการรวมตัวทั้งหลายอำนาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างทุนกับแรงงานครับอะไรที่ทําให้อาจารย์มองว่าปัญหาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันพิเศษกว่ามันแย่กว่าระบบปกติทั่วไปผมคิดว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเดิมแล้วมันก็สเกลได้ง่ายนะครับมันสามารถทำให้โมเดลที่มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามันดีหรือไม่ดีมันแพร่กระจายไปแล้วนะครับแล้วการที่เราจะมาแก้ปัญหาตามแก้ปัญหาเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ทันนะครับแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ละจริงๆเป็นเรื่องที่มีมาสักประมาณ10ปีละแล้วก็ในต่างประเทศหรือในประเทศเราก็มีการศึกษาผลเสียนะครับแล้วคือผลดีเนี่ยมีเราไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มมันแย่นะครับแพลตฟอร์มเนี่ยมันดีแต่ว่าสิ่งที่โมทิเวตสิ่งที่ผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นเนี่ยโดยคิดถึงเรื่องของกำไรมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันไม่เฮลซี่ต่อสังคมในภาพรวมนะครับแล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าแพลตฟอร์มตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็เป็นการขุดหลุมฝังตัวเองในหลายๆเรื่องเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีโอกาสรอบ2คงจะมาขยายความให้ฟังนะครับครับได้ครับก็จริงๆแพลตฟอร์มมีความคิดไปทำไปนะเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันอีกข้างนึงเลยครับว่าเวลาถ้าพูดถึงกฎหมายเนี่ยเราต้องการความแน่นอนเราต้องการอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้มีปัญหาเยอะมากตั้งแต่เรื่องของแรงงานในแพลตฟอร์มเรื่องของเรื่องgovernanceในแพลตฟอร์มรวมไปถึงว่าความอาจจะไม่มี level playing field สมมติว่ากำกับในไทยได้กำกับในต่างประเทศไม่ได้เนี่ยอันนี้ในฐานะที่ดร.นรันได้ทำเรื่องของการร่างตัวกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นคอนเซิร์นเหล่านี้เห็นสิ่งว่าเรากำลังชนกับสิ่งนี้อยู่มากน้อยขนาดไหนประเทศไทยจะทะลุอันนี้ไปได้ไหมอย่างไรครับขอบคุณครับคุณดร.ชัดครับขอบคุณวันอวันที่ให้เกียรติเชิญมานะครับผมนรันต์พบพัฒนชัยนะครับวันนี้ขอมาแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องนี้นะครับขอบคุณพี่ต้นสนที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาสักพักหนึ่งนะครับอย่างแรกที่อยากจะบอกคืออย่างที่ได้หลายๆท่านได้พูดมาน่าจะผู้ฟังน่าจะได้เห็นว่ามันเริ่มจะมีวิวพอยต์อยู่สองข้างแต่ตัวละครและความซับซ้อนของสมการเรื่องแพลตฟอร์มมันมากกว่าแค่ binary คือแค่2คนครับอันนี้ประเด็นแรกเป็นความยากประเด็นที่2ของความยากของเรื่องนี้เวลาเราจะมองในมุมมองของกฎหมายเนี่ยก็คือเวลาเราจะใช้กฎหมายแก้ปัญหาครับมันต้องเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมที่มีความถาวรระดับหนึ่ง
ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะช่วงเฉพาะจุดเช่นเกิดวิกฤตนี้แล้วมันอาจจะไม่มีหรือว่ามันมีเทรนด์ขึ้นมาแล้วมันอาจจะไม่เกิดเทรนด์นั้นขึ้นอีกเนี่ยบางทีเครื่องมือกฎหมายอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหานั้นเพราะกฎหมายใช้เวลานานมากกว่าจะขับเคลื่อนมาสักหนึ่งอย่างมันมีเหตุผลของมันครับว่าทำไมกฎหมายต้องใช้เวลานานเพราะทุกครั้งที่มีการออกกฎหมายคือการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของการออกกฎหมายมาเพื่อช่วยหรือเพื่อกำกับหรือเพื่อดูแลระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยมีแนวคิดอยู่อย่างน้อย3อย่างครับก่อนที่ผมจะลงมาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มไม่อยากจะขออนุญาตเริ่มต้นจากการเพ้นท์ภาพให้เห็นว่าทำไมเรื่องนี้จากมุมมองกฎหมายมันถึงยากมากแล้วในโลกนี้จริงๆแล้วเพิ่งมีแค่น่าจะมีแค่โมเดลเดียวคือสหภาพยุโรปที่ตั้งใจออกกฎหมายมากำกับแพลตฟอร์มโดยเฉพาะนอกจากยุโรปแล้วเนี่ยโมเดลอื่นแทบจะไม่มีการออกกฎหมายเฉพาะเลยเพราะเรื่องนี้ยากอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเรามองเห็นไปในระบบเศรษฐกิจแล้วเรามองเห็นว่ามันมีช่องว่างไม่ว่าจะเป็นช่องว่างในสถานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องช่องว่างของกิจกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายแบบเนี้ยกฎหมายมันอาจจะเข้ามาช่วยเป็น enablingฟังก์ชันเป็นแอปลิสร้างเป็นบทบาทในเชิงการสนับสนุนการเติมเต็มช่องว่างนะครับซึ่งปัญหานี้ในมุมมองของแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาลักษณะนี้อยู่เราคุยกันแตะๆกันหลายท่านแตะมาเรื่องนี้อย่างเช่นสเต็กโฮลเดอร์ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีอย่างน้อย3คนนะครับซึ่งมันต่างจากการเป็นเว็บไซต์แบบอื่นเว็บไซต์แบบอื่นเนี่ยมี2คนคนทำเว็บไซต์กับคนเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีตรงกลางแล้วก็มันมีอย่างน้อยอีก2คนเข้ามาทำกิจกรรมระหว่างกันบนโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางไอ้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ครับในกฎหมายแพ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกไม่มีการนิยามไดนามิกนี้ไว้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงการทำสัญญามันเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญา2คนใช่มั้ยครับในที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงตลาดเนี่ยตลาดแม้กระทั่งแบงก์เองเนี่ยแบงก์เวลาถึงแบงก์หน้าที่ของแบงก์เหมือนเป็นตัวกลางคือเชื่อมระหว่างคนฝากเงินและเอาเงินนั้นไปปล่อยกู้ต่อแต่แบงก์ทำสัญญา2สัญญาแยกจากกันตลอดตลาดลักษณะอื่นๆก็มีลักษณะแบบนี้ตลาดสดก็มีการทำสัญญาแยกกันเป็นอันๆแต่ถ้าจะดูแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นที่มีคน3คนเกี่ยวข้องกันตลอดเวลานะครับไม่ใช่มีการไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออกเป็นสัญญาแต่ละสัญญาได้เด็ดขาด 100% ปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาในเชิงช่องว่างของสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ในสังคมที่ยังตอบไม่ได้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ตอบยากว่าเป็นเรื่องกำกับดูแลหรือเปล่าแต่สามารถตั้งไว้บนโต๊ะได้ว่านี่คือปัญหา enabling issue อย่างนึงปัญหาที่2ที่เวลาอยากจะใช้กฎหมายเข้ามากำกับดูแลหรือเข้ามาทำอะไรสักอย่างเข้ามาแทรกแซงเนี่ยคือเมื่อมันมี market distortion เกิดขึ้นนะครับในตลาดมันไม่เวิร์คเนี่ยเราพูดถึงทุนนิยมเนาะถ้าทุนนิยมมันไม่เวิร์คเพราะว่ามันเกิด distortion หรือเกิดความไม่ถูกฝาถูกตัวกันในตลาดเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนนึงมีข้อมูลเยอะเกินไปแล้ว2คนนี้ต้องมาทำธุรกรรมด้วยกันมันไม่แฟร์เกิดขึ้นนะครับมีวิธีคิดที่ทำให้คนต้องเสี่ยงเกินไปแล้วทำให้สังคมเกิดปัญหาเนี่ยไอ้ปัญหาลักษณะนี้มันแปลว่าการที่ปล่อยให้ตลาดสามารถที่จะมาทำธุรกรรมระหว่างการมีคน2คนทำธุรกรรมระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เอาท์คัมที่ดีที่สุดของสังคมนั้นหน้าที่ของกฎหมายก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงการทำสัญญาระหว่างคนที่เป็นเอกชนเลยอันเนี้ยไอ้แบบที่2เนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าการเข้าไปกำกับดูแลซึ่งต่างจากแบบแรกนะแบบแรกนี่คือเราเข้าไปสร้างความชัดเจนให้คนในตลาดเขาเข้าใจว่าเขาคือใครหน้าที่เขาคืออะไรสถานะเขาคืออะไรแล้วให้เขาไปจัดการกันเอาเองแบบที่2คือบอกว่าถึงไปสร้างความชัดเจนให้เขาแล้วเขาก็ยังจัดการตัวเองไม่ได้สังคมโดยรัฐก็เลยต้องเข้าไปแทรกแซงคำถามย้อนกลับมาก็ต้องมาถามว่าแล้วในตลาดแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีปัญหาลักษณะนี้อยู่บ้างไหมใช่ไหมครับซึ่ง
แน่นอนว่าผมอาจารย์มองผมแล้วอาจารย์จะพยักหน้าแน่ๆหมอก็มี อันนี้ในฐานะผู้ร่างกฎหมายผมขออนุญาตยังไม่บอกความเห็นผมแล้วกันผมอยากจะคลี่ปัญหาให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เวลาเราพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยทำไมเรามองมันมีปัญหาในลักษณะไหนมั่งเดี๋ยวนะขออนุญาตโอเคนะครับเทคโนโลยีเนาะโอเคอันที่3ก็คืออย่างที่ผมได้เกริ่นไปเบื้องต้นนะครับคือคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นคำใหม่เนาะฟังดูเหมือนว่ามันเกิดขึ้นอย่างเมื่อ10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราหยุดสักนิดนึงแล้วเรามองดูว่าแพลตฟอร์มนี่มันใหม่ขนาดไหนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหม่ถ้าเรามองว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางที่เอาคนมาเจอกันตลาดสดก็เป็นแพลตฟอร์มชนิดนึงนี่เล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆตอนร่างกฎหมายให้ฟังตอนกฎหมายฉบับที่กำลังร่างอยู่ที่ทางกฤษฎีกาได้รับมติจากครม.ให้ยกร่างนะครับชื่อกฎหมายเดิมชื่อว่าพ.ร.บ.เศรษฐกิจแพลตฟอร์มแล้วพวกผมก็เอาไปทำการรับฟังความคิดเห็นนะหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับก็คือเขาไม่เข้าใจว่านี่คือตกลงคุณกำลังจะพูดถึงตลาดสดหรือคุณจะกำลังจะพูดถึงขออนุญาตเอ่ยชื่อเลย Shopee Lazada LINE Man เขาเพราะว่าเขาใช้คำแค่ว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มคนก็นึกว่ารวมมันทุกอย่างเลยทุกแพลตฟอร์มมันแปลว่าจริงๆแล้วคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่โมเดลธุรกิจใหม่ที่มันใหม่คือเทคโนโลยีที่มันเข้ามาทำให้ตลาดหรือไอ้แพลตฟอร์มตรงกลางมันมีหน้าที่มากกว่าเป็นแค่ตลาดสดใช่ไหมฮะแล้วมันก็เลยทำให้อำนาจต่อรองทำให้บทบาทของคนที่เกี่ยวข้องมันเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงบทบาทของตลาดด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถึงจะเป็นลักษณะแพลตฟอร์มอย่างที่เราเข้าใจกันเราเอาแนวคิดหรือเราเอาวิธีการคิดในเชิงการกำกับดูแลตลาดมาใช้ในการกำกับดูแลดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่าง 100% อาจจะเป็นไปไม่ได้นี่พูดถึงเรื่องของการสร้างอันนี้อาจจะ controversial เล็กๆนะผมไม่แน่ใจพูดถึงเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมหรือว่าความเท่าเทียมกันด้วยนะบางทีความเท่าเทียมอาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้ในตลาดที่มันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับแนวความคิดเดิมที่เราเคยใช้ในการออกกฎหมายกันมาครับเมื่อกี้มีการพูดถึงแล้วนิดนึงในเรื่องของพลวัตที่เป็นพลวัตที่แตกต่างกันอย่างเช่นผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศกับในประเทศเราจะสร้างความเท่าเทียมเราควรจะสร้างความเท่าเทียมกับเขาไหมอะไรคือความยุติธรรมซึ่งมันอาจจะไม่ใช่จุดเดียวความเท่าเทียมใช่ไหมครับอันที่สองที่พี่ต้นสนพูดถึงเรื่องขนาดแพลตฟอร์มขนาดใหญ่กับแพลตฟอร์มขนาดเล็กความเท่าเทียมคือให้เขาอยู่ภายใต้กฎเดียวกันแต่มันคือความยุติธรรมหรือเปล่านะครับอันที่สามเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่เป็นผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยบางทีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมอาจจะขับ Grab รถยนต์นะครับแล้วผมเปิดเพราะผมอยากได้รายได้เสริมตอนขับรถกลับบ้านแต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจนั้นเป็นประจำผมเป็นเพียงแค่ casual worker หรือจริงๆสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเรียกว่า gig economy ซึ่ง gig economy เนี่ยมันไม่ใช่การประกอบธุรกิจในเชิง freelance ใช่ไหมคนที่ทำเป็น casual worker กับคนที่ประกอบธุรกิจหาสัมมาอาชีพบนแพลตฟอร์มที่เป็นฟรีแลนซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยเขาควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของการโดนกฎหมายสร้างหน้าที่และอำนาจให้กับเขาเหมือนกันหรือเปล่าอิชชูก็คือว่าความยากที่เราถกกันแล้วถกกันมาเป็น10ปีเนี่ยผมแค่อยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาที่ประเทศไทยเจอประเทศเดียวมันมีไดนามิกหลายด้านมากแม้กระทั่งในมุมมองกฎหมายเองเราจะเริ่มต้นจากการมองว่าปัญหาแพลตฟอร์มมันคือ enabling issues คือ regulation issues หรือมันคือเรื่องของ digital versus analog issues มันเป็น a little bit of everything ครับมันเลยทำให้การออกกฎหมายที่มีจุดประสงค์อย่างเดียวชัดเจนเหมือนเดิมทำได้ค่อนข้างยากขออนุญาตไม่แน่ใจหยุดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคือต่อได้ครับต่อได้เหรอคือแค่อยากจะให้เห็นภาพถึงเวลาเราจะร่างกฎหมายเนี่ยหรือเวลาเราจะตัดสินใจว่าสังคมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
พลตฟอร์มนี้บอกได้เลยว่าชัดเจนว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมแน่นอนอยู่มา10ปีแล้วเนี่ยแปลว่ามันมีเมริตแล้วล่ะที่สังคมจะเข้าไปเกี่ยวแต่เข้าไปเกี่ยวยังไงเนี่ยมันต้องได้รับความความเห็นได้รับฟีดแบคจากคนในสังคมจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านครับถามเพิ่มครับก็คือไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนเนี่ยการที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงสภารัฐต้องมีภาพในอุดมคติอยู่เหมือนกันว่าเอาคำที่ออกมาเนี่ยหรือผลลัพธ์สุดท้ายมาควรจะเป็นยังไงเราเห็นไหมครับว่าอย่างในยุโรปเนี่ยเขามองเอาคำสุดท้ายมาแบบไหนแล้วก็ตัวร่างกฎหมายที่ดร.นรันทร์ทำอยู่เนี่ยคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนคำถามแรกตอบง่ายกว่าคำที่สองผมขออนุญาตตอบก่อนดีกว่าคือคำถามที่สองต้องบอกว่าในฐานะผู้ไปมีส่วนร่วมในการยกร่างเนี่ย เรื่องนี้ไม่ใช่มันเป็นพูดง่ายคือเป็นธงที่มีการกำหนดมาแล้วจากคณะรัฐมนตรีที่ให้ mandate ผู้ยกร่างมาช่วยกันยกร่างนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะทำอะไรเกินขอบเขตจากที่ได้รับมอบหมายมาได้แต่เรื่องนี้ผมอยากจะขออนุญาตอันนี้จะตอบฝั่งยุโรปก่อนผมมองว่าแล้วเป็นสิ่งที่มีอาจารย์ในต่างประเทศเนี่ยเคยเขียนเรื่องนี้ไว้แล้วว่าโลกตอนนี้มันแบ่งออกเป็น3ประเภทในเชิงการกำกับดูแลเทคโนโลยียุโรปเป็นหนึ่งในนั้นเรียกว่า right protection individual protection ออกกฎหมายมาเพื่อมีความรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยโดนเทคโนโลยีเข้าไปริดรอนสิทธิหรือว่าไปสร้างต้นทุนอะไรสักอย่างที่ประชาชนเขาไม่เห็นอ่ะเป็น externality เป็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องใช้กฎหมายเข้าไปกำกับเพื่อให้สังคมมันมีความเป็นธรรมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพของตัวเองอย่างสมบูรณ์มากขึ้นนี่คือสไตล์ยุโรปสไตล์อีกสไตล์หนึ่งคือสไตล์อเมริกันเนี่ยเขาเนื่องจากว่าโดยหลักแล้วเป็นinnovator เป็นเทคโนโลยี exporter เพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะเน้นเรื่องของกลไกตลาดใช่ไหมครับเพื่อบอกว่าโดยบอกว่าเฮ้ยคุณไปกำกับดูแลมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ตลาดมันไม่สามารถดำเนินไปได้คุณอยู่เฉยๆแล้ว enable เขาอย่างเดียวไปให้สิทธิ์ให้สถานะทางกฎหมายให้เขาแข่งขันกันสุดท้ายมันจะไปสู่จุดที่เป็นจุดบาลานซ์ของสมดุลของประเทศหรือว่าของเศรษฐกิจนั่นเองแล้วก็มีแบบอีกแบบนึงก็แบบจีนใช่มั้ยครับแบบจีนคืออย่างที่พี่ต้นสนบอกคือ manage control ทุกอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าตอนต้นยังเห็นว่าจะต้องส่งเสริมอยู่ก็ส่งเสริมอย่างบ้าคลั่งเลยแล้วพอถึงจุดที่เรียกว่าจะต้องตัดตอนทบ5มาแล้วครับใช่โดนตัดตอนโดนตัดตอนคือพอถึงจุดที่เขาเห็นว่ามันจะเริ่มใหญ่เกินไปมีอำนาจมากเกินไปเขาก็ใช้อำนาจรัฐในการหยุดอันนี้ที่พูดมาการแบ่ง3อันนี้ผมไม่ได้แบ่งเองมีอาจารย์ฝรั่งเป็นคนแบ่งถามว่าเมืองไทยควรเป็นแบบไหนผมว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีเพราะเราไม่สามารถยากมากที่จะออกกฎหมายหรือว่าสร้างแนวนโยบายที่ต้องไป implement ในสังคมที่ตอบได้ทุกโจทย์เราต้องเลือกมาหนึ่งอย่างเช่นเราอยากที่จะเน้นให้ประเทศเราเนี่ยมี competitive advantage เรื่องของการเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าเราจะทำเองหรือมีต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเราเป็นหับเราต้องการจะปกป้องคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยโดยเฉพาะประชาชนโดยเฉพาะคอนซูเมอร์นะครับเราอยากที่จะสร้างความมั่นคงเราไม่รู้หรอกว่าความมั่นคงคืออะไรแต่เรามองภาพความมั่นคงไว้ก่อนแล้วก็มองว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันสำคัญแล้วไอ้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะมีส่วนกระทบกับความมั่นคงเราก็เอานั้นเป็นธงคือมันมีธงหลายอย่างแต่ประเด็นคือเราต้องปักแล้วกฎหมายเนี่ยมันจะได้สามารถที่จะออกแบบเพื่อไปถึงธงนั้นได้แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือธงนี้ปักยากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณปักธงปุ๊บจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับธงหรือจุดที่คุณปักธงทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดยุโรปก็เป็นอย่างนี้ครับอเมริกาก็เป็นแต่อันนี้ก็ต้องรอเรียงตรงว่าต้องมีความกล้าหาญในเชิงนโยบายในการปักและอธิบายประชาชนให้เข้าใจให้ได้ว่าทำไมเราถึงไปทางนั้นทำให้กระบวนการเนี่ยมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยคนที่ปักธงต้องเป็นคนที่ประชาชนเขาบอกให้ไปปักแล้วถ้าปักผิดก็สามารถเอาออกได้เนี่ยผมว่าแล้วเขามาคลมอเราปักธงอะไรไหมครับที่ร่างกันอยู่ครับคือเฮ้ยเดี๋ยว
อันนี้คือยังเป็นส่วนของผมทำไมดูคำถามคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยครับสิ่งที่ทางผู้ที่ให้โจทย์มาอยากให้เห็นคือยังไม่ได้อยากจะเริ่มจากการบอกว่าเราจะกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกคือปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเราเอาอำนาจรัฐไปจัดการใช่ไหมครับเราอยากที่จะสร้างความชัดเจนให้เห็นในตลาดนี้ก่อนแล้วอยากจะสร้าง enabling law ให้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองอย่างที่ผมบอกมันมีช่องว่างที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอยู่เยอะมากที่การออกกฎหมายที่เป็นกฎหมายพื้นฐานแล้วไปช่วยสร้างความชัดเจนให้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าใจบริบทแล้วก็หน้าที่ของตัวเองได้เนี่ยน่าจะเป็นจุดแรกแล้วพอคุณเข้าใจในบริบทของตัวเองแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเขาจะคิดได้เองแหละว่ามันยังมี distortion หรือมันยังมีความบิดเบือนในตลาดอยู่หรือเปล่าแล้วมันจำเป็นต้องไปกำกับไหมซึ่งผมส่วนตัวขออนุญาตสนับสนุนแนวทางว่ามันเป็นแนวทางที่น่าจะถูกครับผมขอเสริมนรานิดนึงครับเพราะเมื่อกี้โดนคำถามยากเยอะ คืออย่างนี้คือผมก็เลยบอกว่าอันนึงที่ผมไม่ต้องพูดให้ชัดเลยคือเรื่องกฎหมายอันนี้คือมันไม่ใช่กฎหมายเดียวที่จะแก้ปัญหาทุกแพลตฟอร์มคืออีกประเด็นนึงที่เดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยผมจะพูดตอนหลังที่หลังคือว่าแพลตฟอร์มมันไม่ได้เหมือนกันหมดแพลตฟอร์มมันคือรูปแบบนึงแล้วพอแพลตฟอร์มมันไปอยู่ในการภาคการเงินมันก็หน้าตาแบบนึงไปอยู่ในอีคอมเมิร์ซมันก็อีกอันนึงไปอยู่ในเรื่องของright hailing และต่างๆมีเรื่องแรงงานนี่มันก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือประเด็นมันไม่เหมือนกันครับมันก็มันต้องมีแพลตฟอร์มแล้วมันต้องคูณกับอุตสาหกรรมนั้นๆมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแก้ทุกปัญหาไม่ได้เราไม่สามารถร่างหนึ่งแพลตฟอร์มและแก้มันทุกปัญหาทุกเซกเตอร์ได้มันจะต้องมีกฎหมายแพลตฟอร์มกลางซึ่งบางอย่างมันเป็นตัวตรงกลางและมันต้องมีกฎหมายของแต่ละเซกเตอร์ของมันเองที่ก็ต้องทันสมัยด้วยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ที่เราพูดกันเนี่ยมันแค่ชิ้นแรกนะครับที่มันต้องไปปลั๊กอินกับตัวอื่นๆที่มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีฐานที่สามารถจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้แต่นั่นคือโจทย์นะครับครับขออนุญาตมาที่คุณหมอประวิตรนะครับผมคุณหมอเองเคยทำงานเป็นผู้กำกับดูแลด้วยนะครับทีนี้ฟังโจทย์เรื่องการกำกับดูแลแพลตฟอร์มเนี่ยเห็นความเป็นไปได้ไหมในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มเราจะทำยังไงหาสมดุลระหว่างโจทย์ในเชิงเทคนิคโจทย์ในอุดมคติแล้วก็โจทย์ในการกำกับดูแลจริงครับคุณหมอครับคือปัญหาผมในฐานะคนที่ทำงานภาครัฐเนี่ยผมตั้งคำถามแรกคือรัฐมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลจริงหรือเปล่าคือต่อให้เราอยากมีกติกาเนี่ยแต่สภาพรัฐมันอย่างเช่นศักยภาพไม่ถึงความตั้งใจไม่มีนะครับมันก็ไปไม่ถึงผมยกตัวอย่างข้อจำกัดของรัฐไทยขึ้นมาความรู้สึกของคนก็คือว่าคือตอนเนี้ยตรงไปตรงมานะครับถ้าถามผมว่ากำกับดูแลแพลตฟอร์มอีโคโนมียังไงเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันก็คือนวัตกรรมบวกกับตลาดรูปแบบใหม่เวลากำกับตลาดมันมีหลักการกำกับตลาดอยู่แล้วมันมีกฎหมายตลาดหมดอยู่แล้วแต่เพียงแต่คุณต้องไปกำกับนวัตกรรมแต่นวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดดังนั้นคุณออกกฎหมายล่วงหน้าไม่ได้คุณออกทีหลังอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำคือจับตาว่านวัตกรรมเหล่านี้มันมีผลกระทบอะไรที่ต้องออกกฎหมายไหมถ้ามีก็ออกไม่มีก็ไม่ต้องออกปัญหาของเราก็คือผมเชื่อปัญหาของผมดีกว่าผมเชื่อว่ารัฐมีความเฉื่อยในการจับตาปัญหากว่าจะไหวตัวทันเนี่ยปัญหามันบานจนบางครั้งกฎหมายก็แก้ไม่ได้ละอันที่สองเนี่ยรัฐไทยมีลักษณะการทำงานเป็นไซโลกฎหมายแต่ละฉบับก็ของแข็งมันต่อให้เป็นเรื่องคาบเกี่ยวกันเนี่ยมันก็จะเขียนว่ายกตัวอย่างนะครับการเห็นการค้าว่าถ้าเป็นเรื่องของโทรคมย้อนให้โทรคมมันไม่มีการมาจอยกันเลยว่ามันจะวิเคราะห์ตลาดอะไรยังไงร่วมกันแล้วก็รัฐไทยเนี่ยข้าราชการไทยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเพิ่มงานไม่เพิ่มเงินเนี่ยมันคือเพิ่มความรับผิดไม่ใช่เพิ่มความรับชอบงานปัจจุบันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมมันเยอะอยู่แล้วอะมันผลิตอะไรไม่ทันอยู่ละงบประมาณก็มีจำกัดเท่านี้แล้วอยู่มีก้อนนึงขึ้นมาบอกว่าฉันมีงานก้อนใหม่ให้คุณทำถ้าทำพลาดซวยทำดีเสมอตัวดังนั้นเนี่ยวิธีคิดแบบรัฐบาลรัฐไทยก็คือว่าเฮ้ยออกกฎหมายใหม่ออกหน่วยงานใหม่ปัญหาก็คือว่ามันออกมาเยอะจนขนาดที่ว่าเอ้ยมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าเราบอกว่านี่เพื่อแก้ปัญหาที่ผ่านมาคำถามคือมันต้องมาตอบว่าเอ้ยกฎหมายใหม่หน่วยงานใหม่เนี่ยมันตอบโจทย์ปัญหานั้นจริงหรือเปล่าหรือมันอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เหมือนกับที่บางท่านพูดถึงฮะผมรู้สึกว่ารัฐไทยเก่งแต่กับคนในไทยถ้าเป็นคนต่างชาติมาเก่งไม่เป็นเลยแพลตฟอร์มไทยจำกัดได้หมดแพลตฟอร์มต่างชาติไปไม่เป็นเหมือนกันอีกอันก็คือเรื่องการปรับใช้กฎหมายแนวคิดเรื่องนี้มันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยบางทีกฎหมายเดิมลองปรับใช้ดูในการกำกับดูแลสิ่งที่มันยังมันเกิดขึ้นใหม่
วิธีทำงานของข้าราชการไทยก็คือว่าอันที่หนึ่งถ้าไม่อยากทำเนี่ยก็จะตีความตัวบทให้มันแคบบอกว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ครอบคลุมถึงเราแตะไม่ได้แต่ถ้าอยากทำเนี่ยก็จะตีให้มันกว้างเกินฐานอำนาจตามกฎหมายแม่บทอีกออกพระราชกฤษฎีกาได้มาบอกเนี่ยทั้งที่ไอตัวพรบมันมีไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้นคำถามคือว่าความเหมาะสมในการตีความกฎหมายเนี่ยมันคือตรงไหนแล้วค่อยหาทางออกอีกประเด็นหนึ่งของผมก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีอันหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับสิ่งต้องห้ามคือคำว่าการสนับสนุนเอกชนโจทย์หนึ่งก็คือว่าถ้าเราสนับสนุนเอกชนปุ๊บจะโดนข้อหาทางการเมืองคือเอื้อเอกชนอันที่สองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใช้เงินประมาณเนี่ยห้ามล้มเหลวถ้าสนับสนุนเราล้มเหลวต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งที่เรารู้อยู่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยโอกาสสำเร็จมันไม่เกินครึ่งด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูกองทุนต่างๆในประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะสนับสนุนเฉพาะคนมักคุ้นหรือคนที่ได้รับใบสั่งมาเพราะถ้าคนไม่มักคุ้นเนี่ยสนับสนุนไปมันล้มเหลวเราสวยกรรมการที่อนุมัติให้มันสวยก็จะไปกันว่ากองทุนแต่ละกองทุนเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพจำกัดทั้งที่เราออกแบบมาให้มันสามารถสนับสนุนอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับรัฐดังนั้นจะพบว่าไอเนี่ยไอพวกเราเนี่ยในที่เราเนี่ยมันมัดตราสังหน่วยงานรัฐไว้ระดับหนึ่งขอแทรกนิดนึงครับคำว่าสนับสนุนเอกชนของคุณหมอนี้มันมีแบบไหนที่เป็นการสนับสนุนที่ดีและการสนับสนุนแบบไหนที่มันไม่ใช่บ้างไหมครับคือถ้าถามผมเนี่ย ผมเชื่อว่าสนับสนุนเอกชนต้องสนับสนุนทั้งเซกเตอร์ไม่ใช่บางคนในเซกเตอร์แล้วถ้าเราสนับสนุนเซกเตอร์เนี่ยแล้วก็อาจจะทำจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่คุณสมบัติเข้าถึงก็เข้ามาได้งั้นเอาตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าผมทำงานด้านกสทช.เนี่ยกองทุนทั้งหลายกองทุนเกี่ยวดีทั้งหลายกองทุนกสทช.ทั้งหลายเนี่ยพอไปพลิกดูหน้ากองทุนกทพส.เนี่ยทำวิจัยกันมาหมดแล้วมันก็หน้าเดิมๆประธานโทษนะครับกองทัพก็ขอเงินกทพส.หน่วยงานของรัฐนะครับว่าขอเงินกทพส.แต่หน่วยงานเพื่อสังคมหน่วยงานเพื่ออะไรเนี่ยมันแทบจะหาลำบากถ้ามหาลัยก็เป็นมหาลัยหน้าเดิมๆเนี่ยนะมหาลัยแปลกๆไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของกติกาของเราผมยังคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันคุณต้องออกแบบอย่างที่เราบอกแหละความคาดหวังว่าอยากเห็นอะไรแล้วให้คนที่เขาคิดว่าเขาสามารถ achieve ได้นำเข้ามาทดลองกันแต่ไม่ได้ออกแบบด้วยการดูหน้าว่ากองทัพอยากทำอะไรงานรัฐอยากทำอะไรแล้วก็ไปเขียนโครงการเพื่อตอบสนองเพราะมันไม่เห็นภาพใหญ่ไม่เห็นภาพเล็กตอนนี้กลับมาตัวเนื้อหาของแพทฟอร์มอีโคโนมี่เนี่ยในส่วนตัวผมนอกจากพูดข้อจำกัดภาครัฐเนี่ยผมก็จะพูดในฐานะผู้บริโภคส่วนหนึ่งแล้วก็มองเห็นครับว่ามันมีผลกระทบของแพทฟอร์มอีโคโนมี่เข้ามาปัญหาแรกของผมก็คือทุกคนก็พูดหมดแล้วล่ะเรื่องเลเวลเพลย์อิงฟิลด์ไอ้แรงงานดั้งเดิมที่อาจารย์บอกเนี่ยเฮ้ยมันต้องขออนุญาตเว้ยมันต้องอยู่ใต้กีตาร์โน่นนี่นั่นเว้ยมันต้องมีเมนเทนแนนซ์เว้ยแต่พอแพลตฟอร์มมาทำอะไรก็ได้ก็เกิดการตีกันลุมกระทืบกันเพราะมาแย่งงานกันปัญหาที่สองของผู้บริโภคก็คือเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตอนนี้ต้องไปตรงมานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยบางอันที่ผมยังเห็นเลยว่าเฮ้ยไปเสิร์ชเนี่ย power bank โกงความจุหมดแหละ30,000-40,000มิลลิแอมแม้แต่แฟลชไดฟ์โอ้อันเล็กๆ 2-300 บาท 2 ทันบายบ้าหรือเปล่ามันหลอกผู้บริโภคแล้วคนก็รีวิวไม่รู้เรื่องนะรีวิวโอ้ยใช้งานได้จริงจริงแค่ไม่กี่วันแล้วครับถ้าคุณเกินความจุเมื่อไหร่มันก็ใช้งานไม่ได้ข้อมูลสำคัญคุณหายหมดตรงเนี้ยมันคือเรื่องฟรอดมันคือเรื่องความรับผิดชอบไม่เห็นมีใครไปแตะต้องเลยแล้วคำถามของผมคือถ้าท่านพูดเรื่องสเกลนะเราจะพบว่าตลาดมันใหญ่มากขนาดที่รัดไปมอนิเตอร์เองไม่พอไม่ทันไม่มีอำนาจเลยไอ้ตลาดที่ขายของปลอมของเถื่อนของหลอกลวงเนี่ยมันถูกตีตราโดยแพลตฟอร์มที่เป็นยักษ์ใหญ่แล้วคนก็ไม่รู้รัฐก็ปล่อยปะไม่ใช่ปล่อยปะหรอกไม่มีความสามารถพอที่จะไปกำกับดูแลได้ด้วยซ้ำไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่อาจจะผู้บริโภคต้องเกิดคำถามแต่คำถามที่พวกอันนึงตรงๆคือท่านพูดเรื่องเรตติ้งแรงกิ้งใช่ไหมซึ่งผมรู้สึกแฟร์นะเวลาเราเรตเขาก็เรตเรากลับแต่ผมรู้สึกแย่มากเลยนะเวลาใครไปเรตแล้วถูกแจ้งความดำเนินคดีโรงแรมที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เรตติ้งเนี่ยผมว่ามันทุเรศมากแล้วกฎหมายไทยก็ปล่อยให้เขาไปเผชิญชะตากรรมตัวเองทำไมเราไม่สามารถมีระบบแรงกิ้งที่ justify ว่าเป็นธรรมแล้วคดีพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นถามว่าทำไมเพราะตอนนี้ไอ้ระบบแรงเรตติ้งเนี่ยถ้าใครเคยซื้อของ e-marketplace นะครับทุกร้านบอกขอ5ดาว4ดาวก็ไม่เอานะฮะเพราะ4ดาวมันถ้าทุกคนให้4ดาวมันจะเป็นแม็กซิมัมแปลว่าเขาจะต่ำกว่า4เขาจะขอ5ดาวใครให้ต่ำกว่า5บางทีโดนด่านะครับเฮ้ยผมให้ตามความรู้สึกผมอะของมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ผมโดนด่านะฮะดีไม่ดีผมกลายเป็นยูเซอร์ชั้นเลวด้วยเขาก็ให้คะแนนผมต่ำไปอีก
ดังนั้นไอ้เราศรัทธากับไอ้เรื่องเรตติ้งแรงกิ้งเกินไประดับหนึ่งแล้วทำให้มันเป็นตัวชี้วัดเทียมคือเมื่อไรก็ตามที่ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายเราอยู่แล้วมันคือความล้มเหลวตัวชี้วัดมันไม่ใช่เป้าหมายดังนั้นไอ้ตัวนี้ต้องจัดการปัญหานี้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมเห็นด้วยอาจารย์เรื่องการจ้างงานที่มันเปลี่ยนไปอะไรเพราะว่าสภาพมันทำให้เกิดปัญหามันไม่เกิดความไม่ยั่งยืนมันเกิดความเอาเปรียบตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบตามมาแต่ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกโดยส่วนตัวผมรู้สึกเฮ้ยมันน่าคิดอันนึงก็คือว่าไอ้ platform economy เนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมของเราของสังคมด้วยอัลกอริทึมแล้วมันสามารถทำให้ร้านไหนโตขึ้นร้านไหนแย่ลงมันเป็นอำนาจโอ้ที่มันเจ๋งกว่ารัฐอีกว่ะมันทำให้ทุนไหนโตขึ้นทุนไหนเล็กลงก็ได้ตรงเนี้ยมันจะมียังไงที่เป็นความโปร่งใสที่จะจัดการเพื่อทำให้มันเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมคนเนี่ยน้อยลงนั้นโดยรวมเนี่ยผมก็รู้สึกประมาณนี้แหละในฐานะผู้บริโภคในฐานะอดีตคนที่เคยทำงานด้านภาครัฐเนี่ยก็เห็นอันนี้พูดถึงข้อเสียหมดเลยนะข้อจำกัดของภาครัฐกับข้อเสียของแพลตฟอร์มอีโคโนมีครับครับต่อนิดนึงครับคุณหมอเน้นเรื่องศักยภาพภาครัฐมากเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าศักยภาพภาครัฐนี่เรากับเรื่องแพลตฟอร์มที่เราสร้างมันยังไงดีครับคือผมคิดอันนี้นะมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าถามผมเชื่อว่ารัฐต้องทำงานร่วมกันเองแทนที่จะยกเค้กก้อนใดก้อนหนึ่งให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่อง cross sector อยู่แล้วคือถ้าโอเคมันเป็นเรื่องโทรคมก็เรื่องของผมมาชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันยังเป็น marketplace เป็น platform economy มันข้ามมันก็ต้องจัดการผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเอาเรื่องแก๊ง call center ก็ได้เรารู้อยู่แก๊ง call center มันใช้โทรคมเป็น infrastructure ก็จริงแต่ตัว transaction ที่มัน fraud มันคือธนาคารแต่พอจัดประชุมทีไรต่างคนต่างอยู่เฉพาะกฎหมายตัวเองนะจะไม่ไปพยายามยุ่งกับกฎหมายคนอื่นเพราะว่าอันที่หนึ่งมันเป็นมารยาทไทยมั้งของคนไทยคืออย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอันที่สองถ้ายุ่งเรื่องเขาเดี๋ยวเขายุ่งเรื่องเราเสนอแนะเขาเดี๋ยวเขาก็เสนอแนะงานให้เราดังนั้นเรามีงานของเราเท่านี้ก็พอจริงๆในทางเทคโนโลยีผมคิดว่าเรื่อง call center มันจัดการได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าเราก็พยายามจัดการในเชิงเป็นข่าวมากกว่าจัดการในเชิงเนื้อหาจริงยกตัวอย่างง่ายเลยนะเรามีพระราชกำหนดอะไรสักอย่างใช่ไหมเมื่อก่อนที่รัฐบาลคุณพิชิตไปเนี่ยออกเรื่องแก๊งคอนเซ็ปเตอร์เคยประเมินไหมว่าทำให้คดีมันลดหรือมันคดีมันเพิ่มเราพยายามคิดไอ้พวกนี้ออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏถ้าไม่ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจบดังนั้นเราต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันหรือความรับผิดชอบร่วมกันถ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยยังไงเสียต่อให้ไอ้คนนั้นมันทำหวยคุณรับผิดชอบร่วมด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดแรงจูงใจแต่ตอนเนี้ยถ้าทำแล้วมีแต่เสียทำแล้วไม่มีแต่ได้มันก็ไม่ทำแล้วฮะขออนุญาตถามคุณหมอครับคือในฐานะผู้กำกับดูแลเนี่ยสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญคือผลประโยชน์ของผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่ว่าในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเราจะเห็นอยู่หลายครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของผู้บริโภคกับผลประโยชน์ของแรงงานเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตรงกันเช่นกรณีที่มีแพลตฟอร์มเข้ามาดิสรัปแท็กซี่เก่าอย่างเงี้ยครับคือผู้บริโภคก็ดีขึ้นแน่แต่แรงงานได้รับผลกระทบหรือว่าในกรณีของไรเดอร์เองถ้าสมมติว่าแบบมีการขึ้นค่าจ้างค่าส่งอะไรก็อาจจะแพงขึ้นอย่างเงี้ยมองบาลานซ์ตรงนี้ยังไงครับอันนี้ผมมีความคิดคนรุ่นใหม่นะเพราะผมตามพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมมากกว่าคนรุ่นผมเขาคำนึงถึงหลักการที่ถูกต้องมากกว่าปัญหาก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำส่งเขายังไงคือจริงผมเชื่อว่าถ้าเราพูดเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งแพลตฟอร์มในคนมีไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เราพูดเรื่องการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยคนรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะได้ข้อมูลข่าวสารระดับนี้นั้นถ้าถามผมตรงๆผมก็บอกว่าเฮ้ยข้อมูลเหล่านี้มันต้องทำให้ทุกคนรับรู้ว่าสิ่งที่คุณได้กำไรเนี่ยมันมาจากการขาดทุนของบางคนแล้วคุณต้องชั่งเองนะว่าไม่ได้แปลว่าเฮ้ยถ้ามีคนขาดทุนแล้วเราไม่ซื้อนะเพราะเราก็ชอบซื้อของเซลล์อยู่ละแต่ว่าไอ้คนนั้นอะคนที่ขาดทุนเนี่ยมันคือคนชั้นล่างหรือคนที่มันไม่มีทางออกหรือเปล่าพูดง่ายคือคุณจะทำให้คนที่มันจะตายมันตายเร็วหรือเปล่าทำไมคุณไม่ทำให้ไอ้เศรษฐีมันขาดทุนมากกว่านั้นตรงนี้คือการสร้างความตระหนักการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่สุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับผู้บริโภคเนี่ยประเทศไทยโดยผมเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศต้นๆมั้งก็คือใช้ราคาเป็นเขาเรียกอะไรเดียวเครื่องชี้วัดเนี่ยถ้าใครซื้อของแล้วยกตัวอย่างซื้อรถแล้วขึ้นมาลดราคาเราเป็นดูเป็นคนโง่เรายอมรับอะไรไม่ได้คือเราวัดกันที่ราคาแทนที่เราจะวัดกันที่ความพึงพอใจหรือประโยชน์อรรถประโยชน์ที่เราใช้ไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติตรงไหนกระบะไหนมีเซลล์คนไทยจะต้องไปดูก่อนมันดึงดูดได้ตรงนั้น
ดังนั้นถ้าเราสามารถแก้วิธีคิดเรื่องราคาให้เป็นศูนย์กลางจักรวาลให้เป็นเรื่องความรับผิดชอบให้เป็นเรื่องความเหมาะความสมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นแหละบางคนก็ยังเน้นราคาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่บางคนที่เขาได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาอาจจะบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบหรือมีสำนึกมากขึ้นครับก็รอบแรกก็อาจจะทิ้งกันไว้ตรงนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ก็มีปัญหาอะไรเอาไว้มากมายนะครับก็เราก็จะนำเข้าสู่รอบที่2นะครับก็คือคุยกันเรื่องของการตอบอนาคตว่าประเทศไทยควรจะต้องทำอะไรทั้งในโจทย์แบบที่เป็นรัฐและในโจทย์ความรู้หรือว่าโจทย์งานวิจัยว่าถ้าเกิดรัฐจะทำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนอกจากเงื่อนไขในเชิงเทคนิคกฎหมายหรือว่าในเชิงของการกำกับดูแลในเชิงของการบริหารจัดการแล้วเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้อะไรนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้วันนี้ก็ขออาจจะวนกลับมาที่พี่ต้นสนก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆพี่ต้นสนก็ทิ้งเอาไว้อยู่หลายเรื่องเหมือนกันว่าปัญหาทั้ง inclusion เกิดจริงไหม cross border มันช่วยอะไรจริงหรือเปล่านะครับรวมไปถึง competition แล้วก็จริงๆเมื่อกี้เรามีการคุยกันนอกรอบเนาะเนี่ยเล่นสั้นๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยมันเริ่มฝุ่นมันเริ่มหายตลบมันเริ่มเห็นแล้วว่าแบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่แบบไหนชนะหรือแบบไหนไม่ชนะในมุมธุรกิจแล้วก็ซึ่งคำตอบก็คือเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือการสร้างประสิทธิภาพมหาศาลแล้วมันก็เป็นเรื่องดิจิทัลมันก็ฟุตลูสมันก็กลายเป็นเรื่องของระดับโลกเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วประเทศไทยมีหวังอะไรทำอะไรได้บ้างครับครับขอบคุณครับจริงๆมีสไลด์แค่หนึ่งหน้าครับอันนี้จะฉายขึ้นมาก็ได้ครับเผื่อสรุปจริงๆมีประเด็นน่าสนใจผมว่าเยอะมากเลยนะครับคือผมว่ากลับมาเรื่องว่าถ้ามองว่ามันเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่งนะครับผมว่าแพลตฟอร์มปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเด็กที่โตแล้วระดับหนึ่งนะไม่ที่ผมพูดบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยคือถ้า5ปีที่แล้วผมจะให้คำตอบนึงแต่วันนี้เนี่ยผมถือว่าแพลตฟอร์มในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างและในอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะบทบาทเดิมผมไม่ได้ดูไทยอย่างเดียวนะผมดูทั้งภูมิภาคค่อนข้างมาชัวร์แล้วระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างแฟร์ที่จะมีเรกูเลชันมีอะไรเข้ามาด้วยนะครับมันไม่ได้อยู่ในช่วงแรกที่บอกว่าตั้งไข่ที่บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดรับมันสามารถมีเรกูเลชันละผมว่านะครับแต่ว่าการทำเรกูเลชันต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีสี่เข้าใจจริงๆหลายท่านแตะนะครับอันแรกเนี่ยคือผมว่ามันคือเรื่องเข้าใจเรื่องสมดุลนะครับคือว่าการ regulation ทุกครั้งเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของสมดุลว่ามันไปทำลาย innovation ไหมหรือมันไปทำลายเรื่อง inclusion หรือเปล่า inclusion ตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งคือมันดีมีการถกเถียงกันมากเหมือนกันบอกว่าสมมติแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยบอกว่าอยากจะให้คุณภาพของร้านยกตัวอย่าง e-commerce อยากให้คุณภาพของร้านค้าทุกร้านดีของคุณภาพดีหมดอะไรอย่างนี้ดีหมดใช่ไหมครับถามว่าควรมี regulation basic ไหมควรมีแต่ถามว่าถ้าให้แพลตฟอร์มรับผิดชอบนะว่าคุณต้องเอาร้านดีๆเท่านั้นเข้ามานะแล้วคุณต้องทำมันถามแพลตฟอร์มทำได้ไหมได้ครับไม่ยากผมตัด SME ทิ้งหมดเลยไมโครแล้วก็เอาบริษัทใหญ่ๆแบรนด์ทั้งนั้นให้มันลิสต์แล้วพวกนี้ก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นแพงกว่าด้วยโอเคแล้วมันดีกับอินคลูชันไหมโอกาสที่พวกไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์พวกตัวเล็กที่แบบขายของเข้ามาสร้างรายได้ต่างๆพวกนั้นคือตัดทิ้งหมดเลยนะได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดีขึ้นคุณภาพอาจจะดีขึ้นโดยรวมถามว่าค่าเฉลี่ยของคุณภาพสินค้าร้านนั้นดีขึ้นไหมคงดีอาจจะดีขึ้นแต่ inclusion ตัดหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบาลานซ์ว่าคุณจะรักษาสมดุลตรงนี้ยังไงสมดุลอีกในแง่หนึ่งเมื่อกี้ได้ไอเดียจากที่นรันพูดนะครับคุณนรันพูดบอกว่าสมดุลระหว่างผมเชื่อสมดุลระหว่างขั้วอำนาจละกันเพราะเมื่อกี้ชอบโมเดลที่บอกว่ามันมีโมเดลอเมริกาโมเดลยุโรปโมเดลจีนนะผมเคยทำคล้ายๆวิเคราะห์อันนึงในทีมเก่าที่เคยอยู่ทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับบอกว่าจริงๆ regulation เนี่ยเราพยายามจะหาบาลานซ์อำนาจแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่ละ culture ไม่เหมือนกันถ้ามันมี3ส่วนมันมีอำนาจอยู่ที่รัฐอำนาจอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับหรือ user ละกันและอำนาจอยู่ที่ธุรกิจนะครับตัวแพลตฟอร์มเองถามว่าอเมริกาเนี่ยคือเขาจะให้อำนาจนี่อยู่ที่ฝั่งธุรกิจแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับก็คือให้เฟเวอร์ทางนั้นซึ่งบางคนบางที่ก็จะมองมันมากไปนานไปด้วยซ้ำไปว่าบางอันว่าทำไมมันแพลตฟอร์มที่มันใหญ่ในอเมริกามันใหญ่มานานมากแล้วนะแล้วบางทีมันก็ไปซื้อบริษัทอื่นด้วยมันได้เหรออันนี้ก็อันหนึ่งยุโรปก็จะไปฝั่งคอน sumer เยอะหน่อยคือให้ไรท์กับคนยูเซอร์ว่าเฮ้ยปกป้องยูเซอร์ไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยดีละบางคนก็บอกมากไปหรือเปล่าอย่างนี้ยุโรปถึงไม่มีแพลตฟอร์มใหญ่ของตัวเองอันนี้ก็ถกเถียงกันไปจีนเนี่ย
ผมกลับมองว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งคือเป็นโมเดลที่ผมใช้คำว่าดึงอำนาจกลับมาที่รัฐคือไม่ใช่ว่าดึงเวลาหลายอย่าง regulation ออกไปไม่ได้ออกไปเพื่อ protect consumer ซะทีเดียวนะคือดึงอำนาจไม่ได้ไปให้ปกป้องนายนรันนายสันติธารแต่ดึงกลับมาที่อยู่ที่รัฐบอกว่าเอกชนคุณเก่งไปละคุณอำนาจเยอะไปละดึงกลับมาที่รัฐตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี3โมเดลว่าอำนาจรัฐบาลานซ์ตรงไหนครับนิดนึงครับเหมือนกับว่าใน3ส่วนเนี่ยรัฐธุรกิจแล้วก็ consumer เนี่ยไม่มีแรงงานนะครับเขาไม่ค่อยคิดถึงแรงงานกันนะครับในคือผม user นี่ผมพูดถึง user กว้างๆไม่ใช่แค่ consumer user นี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นร้านค้าที่ขายของก็เป็น user แรงงานที่อยู่ในนั้นในแพลตฟอร์มที่มันเป็น gig economy ก็เป็น user ก็คือทุกคนที่เป็นอยู่ในทั้ง 3-4 ด้านที่อยู่ในนั้นหมดนะครับเป็นฝั่ง user คือตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปก็จะมาด้านนี้เหมือนกันพวกนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเป็นแบบเมืองไทยมันแบบไหนผมว่าก็อาจจะต้องมาถามบาลานซ์ของอะไรพวกนี้เหมือนกันถ้าเราคิดว่าอย่างเช่นถ้าเราคิดว่ารัฐเราคิดว่ารัฐมี capacity แค่ไหนถ้ารู้สึกรัฐ capacity ไม่เยอะมากนักเราจะบอกว่าไอ้โมเดลจีนมาใช้กับไทยไม่น่าจะเหมาะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นการตั้งคำถามอันนี้ก็เรื่องสมดุลอันนึงอันที่สองก็คือว่าต้องเข้าใจอุตสาหกรรมเมื่อกี้ที่ผมแตะไปนิดนึงแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยมันแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเหมือนเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราอ่านหนังสือบังเอิญผมเป็นพ่อนะครับก็ลูกเด็กก็จะคิดเรื่องนี้เยอะหน่อยแต่ว่ามันก็มีสื่อมันมีความล้อเลียนกันอยู่ระดับหนึ่งว่าบางทีเราอ่านหนังสือเลี้ยงลูกมาเนี่ยพอมาถึงลูกเราทำไมมันใช้ไม่ได้เลยเพราะลูกเรามันเกิดมาคนละแบบบางคนมันเกิดมาดื้อบางคนมันเกิดมันว่านอนสอนง่ายบางคนมันสนบางคนมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจอุตสาหกรรมนะครับแต่ละอันว่าไอ้นี่แพลตฟอร์มของอินดัสทรีไหนบางอย่างเราจะบอกว่าเฮ้ยbased on rating และกันให้เขาไปแรงกิ้งให้ไม่ได้กันเองด้านถ้าเป็นค้าปลีกหรือว่าถ้าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมฮะในแบบพวก TikTok พวก Facebook Instagram มันอาจจะโอเคเฮ้ยแต่ถ้าเป็นแบงกิ้งอ่ะโอเคเหรอคุณไม่มีกฎกติกาอะไรเขาเลยอ่ะคุณบอกว่าให้มันใส่แรงกิ้งเรตติ้งกันเองไม่ได้มันก็ต้องมี regulation ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันกระทบชีวิตคนกระทบเรื่องอะไรบางอย่างความมั่นคงชาติแน่นอนมันต้องมีอะไรต่างๆกันเพราะฉะนั้นแต่ละอินดัสทรีเนี่ยมันต้องมีกฎของมันเองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาออกกฎมาเกี่ยวพวกนี้มันต้องมีกฎที่เป็นของแพลตฟอร์มโดยรวมแพลตฟอร์มกฎหมายกลางนะครับที่เราก็พยายามทำอยู่เนี่ยแล้วมันต้องมีกฎหมาย specific ของแต่ละอันและสองชิ้นมาผนวกกันแล้วเนี่ยมันต้อง make sense สำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอีกโจทย์นึงว่ามันต้องมีทั้งสองด้านอันดับ3ก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วมันต้องเข้าใจจังหวะเวลาว่าเหมือนกับที่พูดเรื่องเด็กว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ในตอนตั้งไข่หรือเปล่าเราอย่าพึ่งผมบอกว่าเราต้องบาลานซ์อะคืออย่าให้วัวหายเราล้อมคอกแต่ก็อย่าล้อมคอกก่อนจะมีวัวเพราะมันจะมีวัวมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะต้องทำทั้งสองด้านไม่ให้มันช้าไปและไม่ให้มันเร็วไปทั้งสองอันเหมือนกันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรซึ่งในความเห็นผมเองผมรู้สึกแพลตฟอร์มในอาเซียนเนี่ยมันโตมาระดับหนึ่งละมันพอจะรับ regulation ได้ละนะครับในมุม regulation เนี่ยก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของ risk based regulation เยอะใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดตอนที่เป็นเล็กๆอยู่ก็ปล่อยไปแล้วก็โตขึ้นไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยมันทำกับประเทศไทยได้จริงหรือเปล่ามันรูปธรรมจริงๆมันคืออะไรยังไงครับควรทำไหมควรทำครับแต่มันจะเข้ามันจริงคำถามนี้ลีดเข้าโจทย์สุดท้ายพอดีเข้าใจข้อจำกัดของรัฐครับ คือถ้าเรามอง 3-4 ข้อแรกเนี่ยคือถ้ารัฐเป็นคนต้องทำออกกฎเนี่ยมันต้องมีทั้ง3อันใช่ไหมครับรัฐต้องเข้าใจสมดุลรัฐต้องเข้าใจจังหวะเวลาว่าตอนนี้ดินามิกมันควรจะตอนนี้ริสมันมากหรือน้อยยังไงเราต้องเข้าใจแต่ละอุตสาหกรรมด้วยและต้องตามแพลตฟอร์มทันด้วยผมเห็นด้วย 100% เลยว่ารัฐเนี่ยจะต้องร่วมทำงานระหว่างกันมากขึ้นแต่พอผมได้มีโอกาสมานั่งบางตำแหน่งในภาครัฐเนี่ยนะครับในฐานะที่คนอยู่เอกชนมาก่อนผมก็แอบยังมีโจทย์นี้นี่คิดไม่ออกก็คือว่าสเปซพวกนี้มันเปลี่ยนเร็วมากเลยครับแล้วเรื่องมันก็ยากนะคือแต่ละสมมติว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในภาคการเงินภาคการเงินก็ยากแล้วแพลตฟอร์มก็ยากใช่ไหมฮะหรือถ้ารีเทลอย่างเงี้ยรีเทลมันก็มีบิสเนสของมันคนภาครัฐที่ไม่เข้าใจซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาไม่ได้ทำมาไม่เข้าใจทั้งธุรกิจและไม่เข้าใจทั้งดิจิตอลเนี่ยจะต้องมากำกับเนี่ยภาษาอังกฤษคือมัน it's a big ask คือมันยากเหมือนกันนะจะทำยังไงให้เราได้ไอ้คนความรู้เชี่ยวชาญของภาคเอกชนมานะครับเพราะว่าบอกว่าถ้าเราเปิดคุยภาคเอกชนมันก็ดีละส่วนหนึ่งแต่ทำยังไงถ้าเปิดคุยภาคเอกชนแล้ว
จะไม่ให้ถูกเอกชนครอบอันนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมอยู่ในใจผมมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าทำอย่างไรหรือว่าทำยังไงให้มันมีแพลตฟอร์มในการคุยที่รัฐเนี่ยจะสามารถซึมซับและฟังเรื่องต่างๆจากภาคที่ไม่ใช่ภาครัฐแล้วกันทั้งเอกชนทั้งยูเซอร์ต่างๆได้กว้างฟังจริงๆและฟังแบบที่ไม่ใช่ถูกเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยครอบไปนะครับมันอาจจะต้องมีแพลตฟอร์มอีกทีเนี่ยมันก็เป็นคำย่อเข้ามาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่การคุยกันตรงนั้นอันนี้ครับก็เลยคิดว่าสำคัญครับครับผมเพิ่งอ่านหนังสือพี่ต้นสนบอกว่าโลกในคนคือโลกที่อุตสาหกรรมจะเบลอเราจะเข้าใจอุตสาหกรรมที่มันเบลอแล้วเข้าไปกำกับมันได้ยังไงครับใช่ครับอันนี้ยังไปไม่ถึงตรงเมื่อกี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้บอกเข้าใจอุตสาหกรรมมันเป็นอันๆใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้แพลตฟอร์มมันไปอีกขั้นหนึ่งตรงที่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มกระโดดข้ามอุตสาหกรรมกันเราอย่างเมื่อก่อนที่เราเห็นมาอย่างมากก็ทำรีเทลมีคอมเมอร์สมาทำไรเทลทำอะไรมาแล้วกระโดดเข้าภาคการเงินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันท่ามันคอมพลิเคทขึ้นเยอะแล้วอีกอันนึงที่มันกำลังมาใหม่ disrupt มาซึ่งก็สร้างความหนักใจให้เราในการเขียนบทหมายเหมือนกันก็คือว่า AI นะครับโดยเฉพาะ generative AI เนี่ยคืออันนี้มันมีโอกาสที่ disrupt platform พอสมควรชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่อง search ใน Google นะครับอันนี้ก็แรกนะมันเพิ่งอันแรกคือเจ้าของ search ที่เราคิดว่าไม่มีทางถูก disrupt ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มพอมี OpenAI มีอะไรมาเสิร์ชก็บอกเฮ้ยความจริงอันนี้มันอาจจะ disrupt ได้นะใช่ไหมฮะแล้วสมมุติว่าผมก็เคยลองคิดมาเคยตั้งคำถามว่าแล้วถ้าทุกคนใช้ ChatGPT หรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่พวกนี้แล้วถ้าพวกนี้เขาเกิดทำเป็นแอปพลิเคชันของเขาเองมันกลายเป็น App Store ของเขาเองซึ่งจริงเขาทำแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดฮิตขึ้นมาเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยป่ะเราถ้างั้นแพลตฟอร์มที่มันมีอยู่ทุกวันที่มันใหญ่ๆมันจะยังอยู่ไหมใช่ไหมครับแล้วแพลตฟอร์มที่มันเป็น AI based มันจะเป็นยังไงคือผมเองอยู่ในอินดัสทรีตามอะไรมาก็ยังไม่รู้แล้วจะให้เขียนกฎหมายที่มันคุมอะไรแบบนี้จะเขียนยังไงก็เนี่ยครับจะเป็นข้อดีของรัฐไทยครับยังไม่ทันได้กำกับ Google เลย Google ไปก่อนอาจจะไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอาจจะเป็นโอกาสครับอาจจะเป็นโอกาสรีบร็อกไปเลยครับครับต่อจากตรงนี้นิดนึงครับพี่ต้นสนพูดถึง4เข้าใจเนี่ยครับตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วเราจะสร้าง4เข้าใจนี้เนี่ยมันมีโจทย์วิจัยอะไรใหญ่ๆที่เราน่าจะตั้งทิ้งเอาไว้ให้กับแวดวงวิชาการของไทยบ้างครับครับผมว่าคือจริงๆ3ข้อแรกเนี่ยน่าจะเป็นวิจัยได้เยอะพอสมควรนะครับคือผมอยากเข้าใจมาอย่างน้อยอย่างเช่นข้อ2อย่างเงี้ยว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้แต่ละอินดัสทรีแพลตฟอร์มกับอินดัสทรีเนี่ยมันแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงลักษณะคุณลักษณะของมันแตกต่างกันยังไงอันนี้อย่าว่าแต่ไทยเลยนะครับต่างประเทศเองเนี่ยก็มีไม่เยอะแม้ในหนังสือแพลตฟอร์มแล้วก็งานวิจัยเรื่องแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยแพลตฟอร์มตัวแล้วจะมีการเหมารวมพอสมควรนะครับคนที่จะดูความแตกต่างตรงนี้และรู้เยอะเรื่องนี้จริงๆคือฝั่งนักลงทุนนะครับคือผมก่อนผมทำเทคโนโลยีผมเป็นฝั่งนักลงทุนในอยู่ตลาดการเงินเพราะฉะนั้นผมจะดูในฝั่งลงทุนฝั่งคนในพวกนั้นจะคิดเยอะง่ายมากเพราะว่าระบบทุนนิยมครับคือสำหรับเขาต้องลงทุนให้มันถูกแพลตฟอร์มแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าแพลตฟอร์มในอุตสาหกรรมนี้เวิร์กแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่กำไรเขาก็จะรู้เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีความเข้าใจอันนี้เป็นโจทย์ที่คุยกันเยอะซึ่งตอนนั้นมันวิจัยในฐานะแบบวิจัยมันมีแต่มันแค่เป็นวิจัยแบบ investment research ถ้าเรามาทำให้มันแบบเป็นวิจัยจริงๆว่ามันแตกต่างกันยังไงอะไรมันไปสู่กำไรได้อะไรมันกำไรไม่ได้นะครับอะไรมันจะต้องไปมันสร้างเบเนฟิตได้จริงไหมหรือมันไม่สร้างเบเนฟิตองค์รวมให้ทุกคนให้ทุกฝั่งได้จริงๆมันไม่มีวันทำได้หรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับน่าดูอาจจะไปดูเรื่องจังหวะเวลาผมว่าก็น่าสนใจคือลองกลับไปดูสตัดดี้พวกไดนามิกส์ต่างๆว่าอย่างจีนเนี่ยก่อนจะเข้าแพลตฟอร์มตั้งแต่ที่ตอนแรกปล่อยให้มันวิ่งกันเต็มที่ตอนหลังมันขึ้นมาแล้วตอนหลังเขามาคุมทีหลังเขาจุดไหนที่เขามาคุมเขามาคุมช้าไปหรือเปล่านะครับทำไมบางอันเขาปล่อยมากตั้งแต่ต้นทำไมบางอันเขาไม่ปล่อยตั้งแต่ต้นอย่างพวก P2P เขาไปอินเทอร์วีนเร็วอะไรมันสูตรไหนมันเวิร์กสูตรไหนมันไม่เวิร์กนะครับในการที่แบบค่อยคุมค่อยปล่อยผมว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าทำเพิ่มนะครับน่าสนใจแล้วก็เรื่องของรัฐนี่ก็น่าสนใจบทบาทของรัฐอาจจะต้องไปดูโมเดลต่างๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การควบคุมแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีโมเดลละเอียดๆลงไปอีก
ยังไงบ้างอย่างเมื่อกี้เราพูดกันมา3โมเดลกว้างๆอเมริกาปล่อยๆใช่มั้ยครับยุโรปเน้นไรท์ใช่มั้ยฮะของแต่ละคนแล้วก็จีนกลับไปที่รัฐแต่จริงๆมันมีรายละเอียดไปกว่านั้นดูได้อีกว่าแล้วไอ้โมเดลต่างๆเนี่ยมันเอากฎหมายอะไรมาผนวกกับอะไรอันที่เราถกกันเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเช่นในยุโรปมันจะแยกค่อนข้างชัดว่าถ้าคุณอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับว่าอันนี้เป็นเกตเวย์สำคัญหรือเปล่านะครับคุณภาพมันมีความโปร่งใสในการเปิดข้อมูลในอัลกอริทึมอะไรไหมมันจะเป็นกฎมันก็มีกฎหมายหนึ่งเป็นเรื่อง DSA เรื่องอะไรไปอีกอันนึงว่าแพลตฟอร์มใช้อำนาจตลาดเกิน abuse เป็นแบบผูกขาดหรือเปล่าอันนั้นมันก็เป็น DMA อีกกฎหมายหนึ่งนะครับเพราะมันจะมีกฎหมายแยกของแต่ละอันเอ๊ะมันดีไหมที่มันกฎหมายมันแยกเป็นชิ้นๆอย่างนี้หรือว่ามันควรจะเขียนอันเดียวรวมมันให้หมดเลยครอบทุกอันไหนจะเหมาะกับบริบทไทยอันเนี้ยเอาจริงๆทางวิชาการผมว่าก็ยังไม่ค่อยชัดเนาะแล้วจริงๆเราก็ถกเถียงกันพอสมควรนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันคือกฎหมายพวกนี้สุดท้ายมันเหมือนเป็นเอนจิเนียริ่งของมันเหมือนกันอะว่าเราไอ้การดีไซน์แบบไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะที่สุดกับอาร์เคเต็กเจอร์แบบนี้มันมีอินโนเวชันใหม่ๆในโลกไหมที่มันทำให้มันเฟล็กซิเบิลเราไปดูได้ไหมว่าอย่างเช่นผมอยู่เมื่อก่อนอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมันสิงคโปร์บางทีมันก็มีบางทีวิธีมันแบบใช้ principle base ออกมาเป็นหลักกว้างๆแล้วถึงเวลามันเอามาเลือก implement ได้ไม่ได้เขียนเป็นกฎตายตัวมากนักเพราะฉะนั้นพอ dynamic ของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ย regulator มันก็สามารถหยิบมาแล้วมันปรับหลักการมาใช้ได้โดยที่มันไม่ต้องไปยึดติดกับตัวคำมากเกินไปเพราะมันอาจจะหมดอายุเร็วมากอันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างต้นๆที่อยากจะทิ้งไว้คิดว่ามันน่าจะมีอะไรทำเยอะครับได้ครับครับขอบคุณครับกลับไปที่คุณมาร์คนะครับเมื่อกี้มีหลายคนแตะประเด็นเรื่องแรงงานบ้างเรื่องผู้บริโภคบ้างนะครับตอนนี้ในฐานะคนที่ทำแพลตฟอร์มมองเรื่องพวกนี้ยังไงแล้วคิดว่ามีโจทย์อะไรเนี่ยที่คิดว่าฝ่ายวิจัยหรือฝ่ายนโยบายเนี่ยน่าทำเพิ่มนะครับครับก็จริงๆก็มีประเด็นพูดกันเยอะนะครับก็อย่างที่บอกนะก็ใช้เวลาอาจจะสัก3วันน่าจะยังไม่จบอะไรเงี้ยนะครับคือผมก็คิดว่าขอตอบที่เมื่อกี้จะโดนพาดพิงบ้างนะครับอาจารย์ขนาดลุกไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็เดี๋ยวให้อาจารย์ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับ ก็ผมคิดว่าคนที่อยู่นอกภาคแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะประเมินแพลตฟอร์มสูงไปนิดหนึ่งก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นมุมกลับที่อยากจะแชร์ในมุมของแพลตฟอร์มนะครับคือคนที่ไม่เคยทำงานอยู่ในภาคแพลตฟอร์มเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์อัคณัฐพูดรอบแรกเนี่ยก็มีอันวอร์ดดิ้งหลุดมาอันนึงอันนี้ผมก็จริงๆผมก็สนิทกับแกและเถียงกับแกหลายรอบแล้วนะฮะรีลันก็คือว่าแกจะบอกว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มคิดจะแก้เรื่องเนี้ยแก้ง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งหลายเคสเนี่ยมันไม่จริงนะครับคือคนที่อยู่นอกภาคแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีอาจจะมีมายาคติว่าแบบคุณไม่ทำเนี่ยเพราะว่าคุณอยากจะexploit คือหาประโยชน์จากบางเรื่องใช่ไหมนะครับซึ่งบางเรื่องก็อาจจะจริงนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะแต่บางเรื่องเนี่ยถ้าตอบเป็นภาษาเพื่อนคุยกันเองเนี่ยก็คือให้กูไม่มีปัญญาแก้วะนะครับเช่นเรื่องอะไรครับก็คืออย่างเช่นอย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้ก็ได้นะฮะอย่างเรื่องการระบบการแย่งงานของไรเดอร์นะครับถ้าเกิดใครติดตามมาเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีเรื่องของแอปที่คอยจับเขาเรียกอะไรนะโกงระบบว่าแข่งกันกดอย่างเงี้ยนะครับบางอันเนี่ยเราก็ไม่มีปัญญาจับจริงๆนะครับในทางเทคนิคเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แก้ง่ายนะครับหรือว่าอย่างบางเรื่องอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงที่เคยเป็นเรื่องที่ไรเดอร์บ่นเข้ามาเยอะแล้วก็ผมก็ตอบทุกเวทีนะฮะคือเรื่องแผ่นที่ผิดนะครับแผ่นที่ผิดเนี่ยจริงๆก็จะโดนร้องเรียนเข้ามาเสมอนะฮะว่าเฮ้ยบริษัทเจตนาจะเอาเปรียบไรเดอร์หรือเปล่าจากการที่แผ่นที่ผิดคุณจะได้จ่ายไรเดอร์น้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือไม่จริงก็คือข้อมูลต้องยอมรับกันเลยว่าข้อมูลแผ่นที่เราเนี่ยมันกระจอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะด้วยเหตุผลว่าเราไม่ได้สามารถใช้ Google Map ในทุกกรณีได้นะครับคืออย่าง Google Map อย่างเงี้ย Google Map ให้ user ทุกคนใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าภาคธุรกิจเอา Google Map ไปใช้ในแอปตัวเองเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยโชคเลือดนะฮะดังนั้นเนี่ยแอป deliveryหลายๆตัวหรือจะเป็นไรท์เฮลิ่งหลายๆตัวในท้องตลาดเนี่ยจะต้องไปใช้แผนที่ตัวอื่นที่data มันไม่ได้ดีเท่ากับ Google Map อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสุดขอบเขตความสามารถของแพลตฟอร์มเหมือนกันคือแพลตฟอร์มก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นในการแก้ปัญหาบางอย่างนะครับอันนี้ก็ตอบโดยหลักการกว้างๆไว้อย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้มีถามว่าอยากจะฝากประเด็นอะไรไว้ใช่ไหมครับผมคิดว่าตลอดเซสชันที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการกำกับดูแลโดยรัฐนะครับว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันรัฐไทยเนี่ยมันมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็ผมอยากจะเล่าเคสที่เคยเจอในเรื่องของการดีลกับรัฐไทย2เคสที่มันต่างกันสุดขั้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นอิชชูที่ผมคิดว่าไปพูดกับใครร้อยทั้งร้อยทุกคนเห็นตรงกันหมดอะว่ามันต้องทำแน่ๆก็คือยาเสพติดนะครับตามกฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละว่าแพลตฟอร์มห้ามขายสิ่งเสพติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเจอกับท่าแปลกๆในการพยายามขายนะครับแปลกที่สุดที่ผมเคยเจอมาน่าจะเป็นร้านค้าร้านหนึ่งในระบบนะฮะที่มีการขายทั้งร้านนี่มีขายแค่น้ำเก๊กฮวยอย่างเดียวในราคากว่า120บาทนะครับซึ่งไม่มีทางเลยที่อัลกอริทึมตัวไหนจะสามารถดักจับการขายลักษณะนี้ได้คือคุณเบรกคีย์เวิร์ดยังไงก็ไม่เจอแน่ๆน้ำเก๊กฮวยคนละ120บาทขายแต่เก๊กฮวยอย่างเดียวทั้งร้านนะครับแต่ถ้าเอามนุษย์ไปจับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่เมคเซนส์แน่ๆมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็ในมุมของแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็พยายามทำด้วยวิธีการหลายๆอย่างในการจับนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์คีย์เวิร์ดแล้วคนไทยก็จะมีความสามารถแปลกๆนะฮะในการทำให้มันหลบเลี่ยงนะอย่างเช่นบางทีเราใช้ฟิลเตอร์คีย์เวิร์ดคำว่ายาอย่างเงี้ยนะครับคนไทยก็จะเขียน Y A อะไรอย่างเงี้ย Y R Y กับสระ R อะไรเงี้ยก็มีนะฮะมันก็จะทำให้ดีเทคไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นเคสแบบนี้ปุ๊บนะฮะในมุมของแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที่นะครับเพื่อที่ว่าเราจะ comply ตามกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งไม่ comply เนี่ยเราก็จะโดนปรับโดนลงโทษโดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในอีกทางเนี่ยเราก็เห็นว่าโหขับรถไปหน้าบ้านแล้วก็เห็นป้ายน้ำท่อมเลยใช่ไหมข้างถนนเนี่ยเต็มเลยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณ playing field มันไม่เป็นธรรมอ่ะสำหรับเรา invest เต็มที่นะโหทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยในการที่comply แต่ว่าออกไปหน้าถนนก็ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ที่อันที่หนึ่งก็คือรัดไร้ความสามารถนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่จริงๆก็ค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเอ็กซ์ตรีมเคสอีกอันหนึ่งที่เจอมาของรัฐไทยนะครับจริงๆของแพลตฟอร์มพี่ต้นสนก็เจอเหมือนกันเป็นผู้ร่วมชะตากรรมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าสมมติผมป่วยนะเป็นหวัดง่ายๆเลยนะเป็นหวัดเป็นไข้ขึ้นนะครับอยากจะเรียกพี่ไรเดอร์เนี่ยไปซื้อพาราให้นะครับเพื่อไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปอะไรนะแพร่เชื้อโรคให้ใครนะครับดีหมดเลยฟังเล่าให้ใครฟังทุกคนบอกดูดีหมดเป็นสิ่งที่ควรทำเอาdelivery มาช่วยเรื่องการรักษาสุขภาพให้คนนะครับทำไม่ได้นะครับอย.ปรับเคสละ 100,000 บาทนะครับด้วยเหตุผลว่ามันมีการตีความกฎหมายที่เป็นกฎหมายเก่าแล้วเข้าข้างให้กับหน่วยงานภาครัฐทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพล้นเกินอยู่นะในกฎหมายยาเนี่ยมันจะมีกฎหมายตัวนึงเก่ามากแล้วหลายสิบปีแล้วนะฮะเขาจะเรียกว่าเรื่องกฎหมายโฆษณายานะครับซึ่งออกแบบมาตั้งแต่ยุคที่เราเห็นเมื่อก่อนเราจะเห็นโฆษณาทีวีไอโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะที่เป็นซาร่าอะไรอย่างเงี้ยแปะโฆษณาในไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือกฎหมายในยุคนั้นนะครับเขียนไว้ว่าการโฆษณายาจะต้องขออนุญาตก่อนนะฮะจะต้องมีแบบเป๊ะๆไปให้อย.ตรวจว่าโฆษณาแบบนี้นะครับซึ่งเมคเซนส์นะในมุมของการโฆษณาในแบบดั้งเดิมนะฮะก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาเกินจริงนู่นนี่นั่นในทีวีหรือในหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่แพลตฟอร์มอย่างผมหรืออย่างอีคอมเมิร์ซเจอนะฮะแล้วก็โดนปรับไปคนละหลายตังค์แล้วเนี่ยก็คืออย.บอกว่าถ้าเกิดคุณเข้าแอปอีคอมเมิร์ซแล้วคุณเจอโฆษณายาที่เป็นยาพื้นฐานเลยนะพาราเซตามอลเลยนะฮะซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องมีเภสัชกรนะครับไอยาที่ต้องใช้เภสัชอีกเรื่องนึงนะฮะนี่ยาสามัญนะครับถ้ามีรูปยาอยู่นะครับใน listing ของ e-commerce หน้าที่เราเจอซื้อสินค้าก่อนกดคลิกเนี่ยอันนี้ถือเป็นการโฆษณาแล้วโดยที่คุณไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้านะครับแล้วโดนเคสละ 100,000 บาทปรับ maximum ตามเกณฑ์กฎหมายที่โดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งของตัวอย่างการกำกับดูแลของรัฐไทยที่บทจะมีประสิทธิภาพก็มีประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับซึ่งก็ทำให้แพลตฟอร์มเองเนี่ยก็ทำงานยากแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของแพลตฟอร์มก็คือคนป่วยอยู่บ้านอยากจะสั่งยาเนี่ยเราทำไม่ได้เลยนะครับกิมมิคโจทย์ยังไว้ครับเรื่องความโปร่งใสคือไม่แน่ใจว่าคุณมาร์คมีมุมต้องโปร่งใสต่อเช่นระบบอัลกอริทึมหรือระบบแมทชิ่งระบบแรงกิ้งต่างๆที่แพลตฟอร์มทำอยู่นะครับอันนี้ก็จริงๆก็บอกว่าโดยหลักการก็เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าระบบอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอย่างในตารางชาร์ตที่แสดงไปเบื้องต้น
นะครับอันนี้เล่าได้ว่าระบบmatching หรือ ranking ของ delivery เนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะมันจะมีเรื่องของระยะทางเป็นหลักนะครับก็คือพูดง่ายคือร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยร้านอาหารที่มันใกล้มันจะเห็นก่อนนะครับไรเดอร์ที่อยู่ใกล้เนี่ยจะเห็นก่อนนะฮะอันนี้โดยหลักการเบื้องต้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดผมไปคุยเรื่องอัลกอริทึมอื่นๆแล้วกันยกตัวอย่างไกลๆตัวก็ได้อย่างเช่นnews feed ของ Facebook หรือของโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาจะหยิบอะไรขึ้นมาแสดงให้เราเนี่ยอันนี้มันจะมีความซับซ้อนที่สูงกว่ามากแล้วนะครับแต่ว่าโดยหลักการก็เห็นด้วยว่ามันก็ต้องมีกลไกบางอย่างที่จะทำให้มันโปร่งใสมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเองเนี่ยสมมุติผมตั้งเรกูเลเตอร์ขึ้นมาหน่วยงานนึงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหน่วยงานนี้มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของอัลกอริทึมเนี่ยมันก็เป็นการยากมากเหมือนกันที่จะตรวจว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในการทำงานจริงเนี่ยอัลกอริทึมพวกนี้มันจะซับซ้อนมากแฟกเตอร์ที่เอามาแรงเนี่ยจะมีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับคำถามคือต่อให้ตั้งเรกูเลเตอร์มาอันนึงแล้วเรกูเลเตอร์จะรู้ได้ไงว่ามันทำงานอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับครับต่อเนื่องครับก็เมื่อกี้พูดถึงในเชิงหลักการนะว่าการกำกับดูแลของรัฐมันควรจะต้องได้สัดส่วนแล้วก็ต้องมี capacity ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าสมมติเอาจากแพลตฟอร์มใกล้ตัวก็ได้ครับอย่างเรื่องของride hailing หรือว่าเรื่องของการส่งอาหารเนี่ยถ้าเกิดในมุมของหลักการในเชิงเนื้อหาว่าการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้มันเหมาะสมจริงๆเนี่ยในเชิงเนื้อหามันน่าจะตั้งโจทย์อะไรอย่างไรครับก็จริงๆก็คงจะเป็นประเด็นอย่างที่อาจารย์อคณัฐพูดมาเยอะนะฮะก็คือของอุตสาหกรรมที่เป็นdelivery เองเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องแรงงานนะครับทีนี้คำถามเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่พื้นฐานของนิติสัมพันธ์ของกฎหมายแรงงานไทยเลยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องออกตัวว่าผมก็ถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมก็มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็โยนให้กฤษฎีกาคนคิดแล้วกันนะ จะได้รอดตัวไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็โดยหลักการนะฮะผมก็คิดว่ากฎหมายแรงงานไทยเนี่ยก็ค่อนข้างล้าหลังนะครับจริงๆมันก็มีความพยายามที่จะเสนอกฎหมายของฝั่งกระทรวงแรงงานมาเหมือนกันนะครับก็มีทุกวันนี้มีอันนึงที่เรียกว่าเป็นร่างพรบแรงงานอิสระนะครับอยู่ในระดับของกระทรวงแรงงานนะครับก็เพียงแต่ว่าในมุมของเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีจุดคอนเซิร์นกับร่างฉบับนี้อยู่หลายเรื่องนะครับซึ่งถ้าให้เล่าดีเทลก็คงจะไม่จบนะฮะก็คือเราก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเท่าไหร่นักนะครับคนที่เป็นผู้ร่างของกระทรวงแรงงานก็อาจจะไม่ได้เข้าใจกระบวนการของแพลตฟอร์มได้ละเอียดนักแล้วก็ในอีกด้านนึงเนี่ยก็คือว่าร่างกฎหมายฉบับนี้พยายามจะแก้ปัญหาแรงงานอิสระทั้งระบบนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์อคณัฐพูดนะฮะว่าคือกฎหมายไทยเนี่ยมันมีแรงงานในระบบและอื่นๆแค่นี้จบนะครับมันไม่มีตรงกลางนะครับทีนี้คือกฎหมายฉบับนี้มันพยายามจะแก้ปัญหาไอ้และอื่นๆที่เหลือเนี่ยซึ่งมันไดเวอร์สมากนะครับแต่ละเซกเตอร์มันก็มีความต้องการของมันที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราในมุมของแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็พยายาม voice ประเด็นไปยังทั้งกระทรวงแรงงานนะครับทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะไม่ได้ว่าคุณอรันนะครับเพิ่งไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่กฤษฎีกาเชิญมาก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับสำนักงานนี้ดีมากนะครับต้องชื่นชมออกไปเลยนะฮะก็เข้าใจว่าเขาคงเจอปัญหานี้มาเยอะนะฮะน่าจะรู้ดีกว่าผมนะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องช่วย101นะครับก็ช่วยตีประเด็นหน่อยละกันเพราะว่า101ตีอะไรก็ดังทุกทีนะครับก็หวังว่าถ้า101มาช่วยประชูประเด็นเรื่องเนี้ยก็จะทำให้คนที่อยู่ในผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นครับหลังกล้องลอยแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมมีประเด็นเทคนิคนิดนึงครับก็ในสไลด์ของคุณมาร์คมีเรื่องของเกตคีเปอร์เนาะแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของการวางว่าใครอาจจะเป็นเกตคีเปอร์หรือไม่ตอนนี้ใช้เกณฑ์เรื่องของ market share เป็นหลักผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันยังใช่หรือมันยังไม่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย market dominance หรือว่าเรียกว่าเป็นอำนาจเหนือตลาดก็มาจาก market share หรือมาจากยอดขายใช่มั้ยครับแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันยังใช่มันคือตัววัดอำนาจของแพลตฟอร์มที่ดีอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับที่คุณต้นสนพูดไปเมื่อตอนต้นนะฮะว่ามันพรมแดนมันเบลอมากนะครับแล้วทีนี้มันจะวัดยังไงนะฮะว่าสมมุติว่ายกตัวอย่างเจ้าเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับใกล้ตัวเลยก็ได้นะฮะอย่างเช่นผมบอกว่า
YouTube อย่างเงี้ยมี market dominance ในตลาดที่เป็นวิดีโอเนี่ยแทบจะ 100% อย่างเงี้ยถ้าตีความแบบแคบอย่างเงี้ยเข้าข่ายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิด YouTube บอกว่าเฮ้ยตลาดมีเดียอย่างอื่นมีตั้งเยอะเราเป็นแค่ 10% ของตลาดมีเดียทั้งหมดอย่างเงี้ยคือคำถามคือใครถูกอันนี้ก็ไม่ง่ายแล้วนะฮะก็เป็นความยากจริงในการกำกับดูแลเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยพรมแดนของการวัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมทุกวันนี้มันเบลอมากนะครับก่อนหน้านี้เพิ่งมีเคสของต่างประเทศไปนะฮะที่บริษัท Microsoft เนี่ยเขาไปซื้อบริษัทเกมอันนึงนะครับก็มีดีเบตอย่างนี้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณซื้อแล้วเนี่ย market share คุณเนี่ยมันเกินไอ้ลิมิต market dominance ของเขาหรือเปล่านะครับซึ่งในอีกมุมนึง Microsoft ก็บอกว่าเฮ้ยตลาดเกมทั้งหมดเนี่ยเกมมือถือเนี่ยมันเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดนะนะครับก็ถ้าเกิดคุณเอาตลาดเกมมือถือมาคิดด้วยเนี่ยตลาดของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวมันก็จะมีวิธีการตีความแบบนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะฮะก็เป็นโจทย์ที่ regulator ก็ต้องเจอต่อไปเหมือนกันครับ market share เป็นคอนเซปต์ของอำนาจตลาดแนวนอนด้วยเนาะแล้วก็แต่เราพูดกันถึง vertical integration พูดถึงอำนาจตลาดแนวตั้งอีกอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นมันมีอะไรที่มันต้องคิดอีกไหมครับครับผมเคสที่ผมว่าชัดเจนที่สุดเลยคือเคส Apple เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดใช้มาตลาดแนวนอนมาคิดเนี่ย Apple เขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไงตลาดคนใช้ Android เยอะกว่า iPhone ตั้งเยอะครับเขาจะเอาเข้ามาคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมของคนใช้iPhone จริงๆก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเราก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นในการที่จะติดตั้งไอตัว App Store โดยที่มันยังมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้นกว่านี้อยู่นะครับโอเคครับนะครับก็ต่อจากคุณมาร์คครับมาที่คุณอัคณัฐนะครับว่าต่อไปประเทศไทยน่าจะต้องไปทางไหนอย่างไรกันดีครับยากเลยครับพูดเรื่องของเชิงกฎหมายไปแล้วใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าเดาว่าต่อให้มีกฎหมายเนี่ยการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับคุณมาร์คฟันธงเลยว่ารัฐไทยไม่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแต่เป็นเพื่อนกันผมบอกเอ้ยแรงอะแกแรงแต่จริงครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันจึงมีหลายเรื่องมากจนทำให้ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยอนาคตของแพลตฟอร์มอีโคโนมีมันจะไปในแนวทางไหนมันจะนำไปสู่โอกาสในการจ้างงานนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่เราคาดหวังไว้จริงๆหรือไม่นะครับผมคิดว่า เรื่อง regulation มีคนพูดแล้วเรื่องการใช้อำนาจรัฐการกำกับดูแลมีคนพูดแล้วนะครับเรื่องความไร้ประสิทธิภาพมีคนพูดแล้วนะครับผมเอางี้ดีกว่าผมพูดผู้ประกอบการดีกว่านะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ทุกท่านพูดว่าแพลตฟอร์มอีโคโนมีมันต้องสร้าง value จาก product หรือว่าจาก service นะผ่าน efficiency ผ่านการ filter ผ่านการ matching ใช่ไหมครับควรจะเป็นแบบนั้นเลยแล้วผมก็ร้องขอผู้ประกอบการว่าคุณช่วยโชว์ความสามารถทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการที่จะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพด้วยการสร้าง value ผ่านสิ่งต่างๆที่บอกมาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเขาสร้าง value ให้ตัวเองอ่ะผ่านทริคต่างๆที่ทำให้แรงงานทำงานมากขึ้นได้รับค่าตอบแทนน้อยลงนะครับเช่นงานแบชอย่างเงี้ยนะครับงานแบชนี่เป็นกรณีที่ผมยอมรับไม่ได้เลยจริงๆผมเนี่ยเอาใจช่วยไลน์แมนวงในนะงานแบชคืออะไรครับขยายความนิดนึงงานแบชคือการรับงานมากกว่า1ผู้สั่งนะครับผมไปร้านค้าร้านเนี้ยแต่ว่ามีออเดอร์อยู่5อันบนเส้นทางของผมก็รับมาทีเดียวไปส่งอย่างงั้นอาจจะไม่ใช่เส้นทางถ้าเกิดว่ามีผู้สั่งอีกคนนึงแล้วคุณอยู่ใกล้อีกร้านนึงคุณอาจจะต้องรับร้านนี้เสร็จไปรับร้านนั้นเสร็จแล้วไปส่งให้คนนั้นก่อนที่จะมาส่งให้คนที่สั่งเป็นออเดอร์แรกอย่างเงี้ยครับครับมันก็ทําให้แรงงานทํางานมากขึ้นแรงงานอยากทํางานมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าค่าตอบแทนมันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นคือสมมุติทำ1รอบอาจจะได้30บาทแต่ทำงานแบชนี่งานที่2อาจจะได้ไม่ถึง30บาทมันน้อยลงนะครับเท่ากับเขาทำงานมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้นมีสภาพการทำงานที่มันทำให้เขาต้องสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายเพราะผู้บริโภคหิวตลอดเวลาเท็กซ์มานะครับมาช้าไม่เข้าใจด่าเพ
ราะไรเดอร์เป็นคนที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นมนุษย์ที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วยนอกนั้นเป็นสกรีนเป็นจอใช่ไหมครับความกดดันทุกอย่างมันตกไปอยู่ที่คนทำงานอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าแพลตฟอร์มไม่ควร create value ผ่านทริคที่ทำให้คนทำงานมากขึ้นและได้ค่าตอบแทนน้อยลงคุณควรต้อง create value ผ่านสิ่งที่คุณควรจะทำแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นและไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับผมร้องขอไปถึงนักลงทุนน่ะที่ลงทุนเอาเงินของท่านเนี่ยมาให้แพลตฟอร์มเบิร์นเพื่อที่สร้าง network effects เพื่อให้คนเข้ามาสู่ระบบนะครับสร้าง economy of scale economy of scope นะครับผมคิดว่านักลงทุนน่าจะพอทราบแล้วว่าธุรกิจประเภทนี้อาจจะไม่ได้ทำกำไรอย่างที่คิดแล้วเงินที่เบิร์นไปเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับคืนมานะครับแล้วผมคิดว่าคนทำแพลตฟอร์มก็อาจจะ exit อยาก exit เต็มที่แล้วนะครับจะทำยังไงก็ได้ที่จะออกจากวงจรนี้ไปเพราะมันไม่ทำกำไรนะครับผมยิ้มกันหมดเลยนะครับตอนนี้ exit ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันส่งผลต่อเรื่องอื่นๆนะครับเวลาที่แพลตฟอร์มอยากจะแสดงความสามารถว่าตัวเองยังมี potential ในการทำกำไรให้นายทุนเห็นผ่านทริคต่างๆที่หลอกให้คนทำงานมากขึ้นและได้ค่าตอบแทนน้อยลงเนี่ยผมคิดว่ามันแย่มากๆแย่จนถึงขั้นที่ผมยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณจะไปมองมนุษย์เหมือนต้นทุนอย่างอื่น Google Map API คุณต้องจ่ายคุณต่อรองกับเขาไม่ได้แต่คุณมาบีบเอากับคนที่ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่คุณมาทำให้เขาทำงานมากขึ้นคุณต้องเห็นคนเป็นมนุษย์ก่อนคุณจะลดต้นทุนคุณลดmaterial สุดแล้วคุณก็มาสควีซมาบีบเอากับคนที่เป็นแรงงานผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ผมยอมรับไม่ได้ถ้าพี่โบลองเซอร์เวย์งานในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นโมเดลที่เป็นไปไม่ได้เห็นโมเดลที่เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าโมเดลประมาณเนี้ยคิดว่าโอเคแล้วพี่โบเองคิดว่ารับได้ในเรื่องของค่าตอบแทนในเรื่องโมเดลแบบว่าจะดูแลแรงงานยังไงอ๋อมันค่อนข้างเป็น race to the bottom ครับคือมันแข่งกันเพื่อที่จะนำไปสู่หายนะมันเป็นแบบนี้หมดเลยดังนั้นเรื่องของการกำกับดูแลจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ของเราก็ขยับช้าแต่ว่ามีกรณีศึกษาให้ศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปนะครับมีแนวทางที่แตกต่างกันแต่ว่าก็เอามาใช้แล้วมันก็อาจจะทำให้สภาพเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขในมุมของแรงงานเนี่ยมันก็มีแนวทางอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มี3แนวทางแนวทางแรกร้องขอให้รัฐกำกับดูแลซึ่งช้ามากนะครับแก้กฎหมายที่มีอยู่ถ้าทุกพรรคเห็นด้วยพร้อมกัน2ปีอย่างต่ำหรือถ้าทำกฎหมายใหม่อย่างพรบแรงงานอิสระเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับกว่าจะออกมาซึ่งผมก็คิดว่ามันใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่เนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเนี่ยปัญหามันเคลื่อนไปสู่เรื่องใหม่แล้วมันช้าดังนั้นแนวทางในการเรียกร้องให้รัฐกำกับดูแลและออกกฎหมายเนี่ยมันจึงเป็นแนวทางที่ต้องทำแต่ช้าทำใจไว้เลยมันช้าแล้วมันช้าทุกที่แนวทางที่สองร้องขอธรรมาภิบาลจากผู้ประกอบการซึ่งร้อยทั้งร้อยทำไม่ได้นะครับเขาไม่ทำให้ไม่ใช่ทำไม่ได้คือผมติดตามดูการประท้วงของพี่ๆไรเดอร์เนี่ยในช่วงที่ผมทำวิจัย19ครั้งมี5ครั้งที่ response บางข้อนะครับและบางข้อนั้นเนี่ยก็เป็นข้อที่แพลตฟอร์มเห็นว่ามันแก้ได้ทำให้ได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับแพลตฟอร์มด้วยเช่นเรื่องของการออกใบหักหน้าที่จ่าย50ทวีหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแมปมาจากเดิมที่ไปใช้แมปที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาใช้แมปที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเขายอมทำให้แต่เรื่องหลักๆที่ไรเดอร์ร้องขอคือเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยไม่เคยได้รับการตอบสนองนะครับจาก60เหลือ50เหลือ40ตอนนี้พื้นที่สีเทาเหลือ30บาทสภาพการทำงานเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ค่าตอบแทนลดลงปกติคนเราทำงานมีทักษะมากขึ้นทำงานนานขึ้นมันควรจะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นแต่นี่นอกจากจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆอีกแล้วไม่มีอำนาจในการที่จะไปต่อรองเลยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแนวทางที่3นะครับก็คือคนงานจะต้องเข้มแข็งแล้วก็รวมตัวกันเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเองตอนนี้มันมี movement ที่เรียกว่า platform cooperativism ก็คือคนงานอย่างเช่นคนขับแท็กซี่ที่นิวยอร์กนะครับรวมตัวกัน 8-9,000 คนนะเอาเงินมารวมกันแล้วก็ไปจ้างบริษัทเทคมาพัฒนาแอปแล้วก็แข่งนะครับแล้วโตด้วยโต12เท่าจากปีแรก 500,000 เหรียญปีต่อมาเกือบ6ล้านเหรียญนะครับแล้วเขาสามารถที่จะจัดการผลประโยชน์กันเองได้การันตีว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Driver Co-op ที่นิวยอร์กเนี่ยนะ
คุณจะได้รับค่าตอบแทนมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามได้รับ30เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งมันเป็น living wage ด้วยไม่ใช่ minimum wage ด้วยนะครับแนวทางนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งผมก็กำลังพยายามที่จะส่งเสริมให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็พยายามที่จะทดลองเข้าใจว่าคุณอัครนัททำเรื่องแพลตฟอร์มcooperativism นี้มาสักตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมครับแล้วก็มีเกิดขึ้นอยู่บางเมืองใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวนี้มันไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรมันสุดท้ายถ้ามันจะทำให้สิ่งนี้มันโตขึ้นไปได้อีกมันต้องการอะไรครับโอ้มันต้องการระบบซัพพอร์ตดับแรกต้องการเงินทุนเริ่มต้นเพราะว่าคนที่เราทำงานด้วยเราอยากให้เขาเป็นเจ้าของเขาไม่มีทุนนะครับโชคดีผมได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะครับถึงแม้ว่าเงินจะไม่เยอะแต่มันทำให้เราสามารถที่จะพิสูจน์ความเป็นไปได้ proof of concept ว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่บางบริบทนะครับที่คนงานจะมารวมตัวกันเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างนี้แต่ว่ากลับไปที่เรื่องของทุนวิจัยเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันผิดฝาผิดตัวเนาะคือผมไปขอกับสสส.ซึ่งเขาสนใจเรื่องสุขภาวะเรื่องสุขภาพอ่ะผมก็ต้องไปตอบคำถามว่าไอกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยมันทำให้สุขภาพของไรเดอร์หรือคนในชุมชนมันดีขึ้นได้อย่างไรคือก็ไม่ได้สนใจมิติเรื่องของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเท่าไหร่สนใจเหมือนกันนะแต่สนใจเรื่องของสุขภาพแต่ว่างานลักษณะแบบนี้จะไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นก็คิดว่ายากเอาแค่คอนเซปต์อธิบายให้ฟังก็มีไม่ค่อยมีคนเข้าใจแล้วนะครับเราพยายามเขียนproposal หน่วยงานให้ทุนนะก็ไม่มีคนอ่านหรือว่าอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนก็เลยต้อง self help ก็ต้องช่วยตัวเองนะครับแนวทางมี3ทางนี้เท่าที่เห็นเรียกร้องรัฐร้องขอจากแพลตฟอร์มซึ่งประสบความสำเร็จยากกับอีกอันนึงที่กำลังทดลองอยู่ในหลายๆประเทศตอนนี้มีประมาณ500แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มโคออปนะครับมีคนที่ไม่พอใจ Airbnb ก็มาทำ Fairbnb นะครับมีแรงงานที่เป็นฟรีแลนซ์รวมตัวกันชื่อ Smart นะครับในยุโรปมีอยู่7ประเทศมีสมาชิกอยู่ 40,000 กว่านะครับก็เป็นการช่วยทำให้แรงงานที่เดิมเข้าไม่ถึงการคุ้มครองทางสังคมเนี่ยพอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของbusiness entity ที่จดทะเบียนได้แล้วดำเนินการโดยรูปแบบของสหกรณ์เนี่ยมันทำให้เขาสามารถเข้าถึง social protection ได้ก็เป็น innovation แบบของเขาไปนะครับแต่ว่ากลับมาที่เรื่องนี้ผมร้องขอแพลตฟอร์มร้องขอนักลงทุนว่าคุณช่วยสร้างนวัตกรรมได้ไหมที่มันจะช่วยสร้างประสิทธิภาพสร้างมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มอย่าไปบีบให้แรงงานทำงานมากขึ้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่นวัตกรรมครับโอเคครับมาที่ดร.นรันต์นะครับนี้เมื่อกี้ได้คุยไปแล้วครับว่าเรื่องกฎหมายต่างๆทีถ้ามองไปอนาคตเนี่ยเรายังมีโจทย์หรือมีช่องว่างทางความรู้อะไรไหมครับที่คิดว่าถ้าเราเข้าใจแล้วทำให้เราแบบออกกฎหมายออกมาควบคุมหรือกฎหมายมาส่งเสริมแพลตฟอร์มได้ดียิ่งขึ้นผมว่าตอนนี้เราน่าจะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งที่รอคนไปค้นหาอยู่ครับจากการมีพรด.แพลตฟอร์มฉบับใหม่ครับพรด.แพลตฟอร์มเนี่ยออกมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะครับในแพลตฟอร์มในพรด.นั้นเนี่ยมีอยู่มาตราหนึ่งคือในหมวด1มาตรา12บอกว่าแพลตฟอร์มต้องรายงานอะไรบ้างใช่ไหมครับให้กับทางหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไอ้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยบางส่วนแน่นอนเป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจแต่มีข้อมูลหลายอันที่ผมว่าน่าจะเป็น raw data ที่จะมีประโยชน์มากกับการวิเคราะห์ว่าหน้าตาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของประเทศไทยณปัจจุบันนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเช่นมีผู้เข้าใช้บริการมากน้อยแค่ไหนผมไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ 100% ว่าเขาให้ลงไปถึงขั้นจากภูมิภาคไหนบ้างมีการเก็บข้อมูลตรงนั้นไว้ไหมนะครับแต่ที่แน่ๆมีจำนวนคนใช้งานแน่นอนอาจจะมีขนาดแพลตฟอร์มโดยวัดจากปัจจัยต่างๆนะครับประเภทของแพลตฟอร์มนะครับแล้วรู้จำนวนแพลตฟอร์มที่มาขึ้นทะเบียนทั้งหมดด้วยนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าทางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยแล้วก็หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยบวกกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรด้านวิชาการเนี่ยจะร่วมมือกันแล้วลอง
ลองนำข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบตรงนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจัยให้ประเทศไทยเห็นภาพว่าไอ้ปัญหาที่เราถกกันเนี่ยเรามีเหตุผลมีหลักฐานทางวิชาการมาแบ็กอัพจะดีมากเพราะว่าก็จะไม่ต้องไปนั่งทำคือผมสงสารอาจารย์ที่จะต้องไปดูตามเอาตัวอย่างต่างประเทศอย่างเดียวคือข้อมูลเหล่านี้ครับมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่กฎหมายขอให้เก็บอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ได้นะครับในส่วนของผมกับทางพี่ต้นสนเนี่ยเราก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เหมือนกันเราก็พยายามที่จะดูว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็เอามาช่วยในการดูว่ากฎหมายที่เรากำลังจะมองว่าเราจะออกอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นกฎหมายที่อย่างน้อยที่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในตอนนี้นี่เป็นภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะเสนอหน่วยงานทั้งหน่วยงานวิชาการหน่วยงานให้ทุนลองคุยกับหน่วยงานที่เขามีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูว่าข้อมูลตรงไหนที่จะแชร์แลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ของประเทศไทยได้บ้างอีกอันนึงที่ผมอยากจะขอชวนกลุ่มชุมชนนักวิจัยลองช่วยกันคิดก็คือสุขภาพหรือว่าการพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของบ้านเราปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยมองจากมุมมองของการสร้างธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเราจะเห็นว่ามีการทำธุรกรรมออนไลน์ซื้อขายไม่พอเราโอนเงินเรากู้เงินเราทำหลายอย่างออนไลน์มากนะครับแต่ถ้าเกิดลองสังเกตดูเนี่ยมีอยู่2อันอันแรกก็คือธุรกรรมออนไลน์พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นไมโครเพย์เมนต์เป็นไมโครเพย์เมนต์ก็คือเป็นการทำธุรกรรมขนาดเล็กมากนะครับพอเราต้องทำธุรกรรมขนาดใหญ่จริงๆเช่นถ้าเราจะกู้บ้านถ้าเราจะไม่รู้ทำอะไรสักอย่างที่มันต้องเป็นจำนวนเงินเยอะๆผมถามทุกท่านที่นั่งอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ถามทางบ้านด้วยมีใครเคยกู้บ้านออนไลน์ไหมครับทำได้ไหมเอาง่ายๆก่อนทำได้ไหมคำตอบคือไม่รู้เลยเพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่เราไปกู้ด้วยเนี่ยคือแบงค์แล้วเวลาแบงค์เขาใช้กู้บ้านเนี่ยเราต้องไปกลับกรานเขาง่ายๆเราต้องไปถึงแบงค์เพื่อไปขอเถอะเนี่ยเราต้องเอาส่งสเตทเมนต์ให้เขาดูเขาต้องพิจารณาเอกสารทั้งที่จริงๆแล้วเรามีกฎหมายที่เรียกว่าพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี2544ซึ่งในพรบนั้นเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วสามารถทำธุรกรรมทุกอย่างได้ด้วยวิธีการออนไลน์ทั้งหมดที่ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือผมอยากจะสนับสนุนให้มีคนถอยสเต็ปกลับมาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับแต่ถอยสเต็ปกลับมาแล้วพิจารณาดูว่าไอ้ที่เราบอกว่าประเทศไทยเรามีความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไอ้โลกดิจิทัลเรามันเป็นแค่โลกมายาหรือจริงๆแล้วมันมีความเป็นดิจิตอลตั้งแต่โครงสร้างซึ่งสำคัญมากเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ทำธุรกรรมระหว่างกันมันเป็นดิจิตอลจริงหรือเปล่าปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ก็คือว่าไมโครเพย์เมนต์เนี่ย 99.99% เนี่ยไม่ไปถึงศาลพอไม่ไปถึงศาลเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้สัญญาที่เราทำออนไลน์มันบังคับใช้ได้จริงไหมพอมันมีสัญญาที่มีความสำคัญมากที่เรากลัวปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทเราเลือกไม่ใช้วิธีการทางดิจิทัลที่ผมคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะสร้างสังคมที่เบลนทั้งความเป็นอนาล็อกความเป็นออนไลน์และเป็นสังคมที่เป็นพื้นฐานเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศไทยแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อส่งเอาผู้ประกอบการไทยไปเมืองนอกเนี่ยซึ่งเมืองนอกหลายๆประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นฐานอย่างเงี้ยก่อนหน้าที่จะคุยกันเรื่องของการกำกับดูแลก่อนหน้าที่จะคุยกันในหลายๆเรื่องอยากจะมีคนสักกลุ่มนึงหรือมีใครก็ตามลองมาเพ้นภาพสังคมออนไลน์เมืองไทยให้พวกเราได้ดูหน่อยว่าจริงๆแล้วมันออนไลน์จริงเท็จแค่ไหนเนี่ยครับครับผมใช่ไหมเลยถามเพิ่มไหมครับโอเคครับครับก็ปิดท้ายรอบนี้ครับที่คุณหมอลี่ครับถ้าในมุมการกำกับดูแลจากหน้างานจริงเราเห็นว่ามันน่าจะขยับอะไรอย่างไรได้บ้างครับ
สวัสดีครับพบเวลาพูดคำว่าแพลตฟอร์มอีโคโนมีบอกเป็นคำใหญ่จริงผมคิดว่าคำว่าเลกูเลชันก็เป็นคำใหญ่อยู่เหมือนกันมันอาจจะต้องมองว่าเลกูเลชันถ้ารัฐเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันใช้รูปแบบไหนได้บ้างผมยกตัวอย่างในทางโทรคมหรือทางกระจายเสียงก็ได้ในต่างประเทศก็พูดถึง Serve Regulation, Co-Regulation, Mandatory Regulations หรือแม้แต่เรื่องที่รัฐทำไม่ได้เนี่ยมันใช้ระบบ Auditor หรือ Certificate นั่นไอ้เรื่อง Transparency ของ Algorithm เนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐต้องไปศึกษาเองมันสามารถกำหนด Standard ได้แล้วก็ใครสักคนเนี่ยเป็น Third Party ที่ต่างจากการไป Certificate นั้นมันมีรูปแบบแยะๆไปหมดดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเหมือนกับที่หลายท่านพูดแหละว่ามันต้องเทเลเมตให้เข้ากับอุตสาหกรรมแหละต้องรู้อุตสาหกรรมไหนหรือแอสเปคไหนที่รัฐเนี่ยแตะได้ถ้าแตะไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่แปลว่าต้องห้ามแตะนะไม่ใช่แต่ว่าต้องหาคนอื่นที่แตะเป็นไปแตะโดยเราออก regulations เหมือนกันถ้าเราพูดเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยตอนนี้เราชอบพูดในเมืองไทยว่าค่าเน็ตบ้านเราถูกข้อเท็จจริงคือเราลดต้นทุนด้วยการมีขยะสายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเลยเพราะว่าพอเรายกเลิกมันไม่มีใครเอาไปเก็บต้นทุนนี่มาขอจากกสช600ล้านบ้าง900ล้านบ้างทั้งที่จริงเป็นต้นทุนเอกชนหรือต้นทุนทางการไฟฟ้าผู้ให้เช่าที่ดังนั้นพูดง่ายๆคือเราไม่เอาต้นทุนส่วนนี้ไปคิดเหมือนกันต้นทุนแรงงานเราก็กดให้มันต่ำไม่ให้มันคิดแต่บังเอิญตลาดแรงงานเนี่ยมันก็เป็นอีกตลาดหนึ่งซึ่งคนยังยอมที่จะขายแรงงานในราคานี้อยู่ดังนั้นถ้ารัฐรู้สึกว่ามันเป็นการละเมิดเกินไปก็ต้องขีดเส้นขั้นต่ำว่าห้ามอะไรแต่ไปกำหนดราคาผมว่าอาจจะเป็นเรื่องลำบากเพราะตลาดมันเป็นเซรีอย่างที่บอกแหละแต่ต้องกำหนดพฤติกรรมไหนพฤติกรรมไหนไม่ควรทำหรือห้ามทำมากกว่าไปคอนเซ็ปต์เรื่องราคาเพราะราคามันมีไดนามิกของมันอยู่ไปบอกห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวมันก็ขยับกันไปเรื่อยเปื่อยดังนั้นโดยรวมผมคิดว่ามันเราเองเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าวิธีเลกูเลตแพลตฟอร์มอีโคโนมีมันมีอะไรได้บ้างนั้นกฎหมายอาจจะไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมีองค์กรใหม่ไปเลกูเลตออกกติกาอะไรก็ได้หรือเหมือนกันที่ตะกี้บางท่านพูดว่าเฮ้ยก็มีกฎหมายฉบับที่1ออกมาก่อนแล้วค่อยมี2 3 4แต่นี้ถ้าผมคิดย้อนกลับเอ๊ะถ้าเป็นแบบ PDPA เนี่ยกฎหมาย2 3 4จะไม่ต้องมีด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละเซกเตอร์ไปพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับกฎหมาย1ไอ้เงี้ยมันจะฉลาดกว่าเพราะว่าไอ้เซกเตอร์มันรู้เรื่องมันดีที่สุดให้สภาไปออกกฎหมายของเซกเตอร์มันยิ่งไปกันใหญ่อะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่วิธีการออกแบบการออกกฎหมายแหละว่าจะออกกฎหมายแบบไหนยังไงดังนั้นพวกนี้ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าพูดเรื่อง regulation เนี่ยต้องเอาให้ชัดก่อนว่าเรากำกับหลักการพื้นฐานอะไรแล้วที่เหลือเนี่ยมันสามารถยกให้เซกเตอร์ไปออกกติการองได้ไหมหรือว่าวิธีกำกับดูแลเนี่ยรัฐต้องลงมือเองทั้งหมดหรือไปให้คนอื่นลงมือโดยที่มีค่าตอบแทนอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นประมาณหรือเปล่าครับคือประเด็นหนึ่งที่มีการคุยกันก็คือเรื่องการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมนะครับแต่ซึ่งถ้าพูดในภาษาของการแข่งขันนี่ก็คือการกำหนดขอบเขตตลาดให้ได้ว่าขอบเขตของตลาดมันจะอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเข้าไปกำกับดูแลยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเคสว่าเวลากำหนดขอบเขตตลาดเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าแบบโอ้แลนด์สเคปมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเราต้องแข่งกับแพลตฟอร์มต่างชาติทัพค้าปีก็บอกเราต้องแข่งกับพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีมองเรื่องพวกนี้ในทางที่คุณหมอตามเรื่องนี้คุณมองไงครับวิธีการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมนะครับถ้าในฐานะกสทช.มันจะบอกว่าแปลว่าเราต้องมีหมายถึงหน่วยงานกำกับดูแลต้องมีพลวัตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยนิยามตลาดมันอาจจะใช้ได้แค่ช่วงหนึ่งแต่ประกาศยกตัวอย่างประกาศกสทช.มันออกมาตั้งกี่ปีกว่าจะรีไวซ์ทีก็ตลาดเปลี่ยนหมดเหมือนตอนเนี้ยอันนี้นอกเรื่องนะครับที่เราเถียงว่าการที่เอสกับสามบีบีจะรวมกันเนี่ยมันกระทบตลาดฟิกซ์โมบายคอนเวอร์เจนซ์แต่ฟิกโมบายคอมพิวเตอร์ไม่เคยอยู่ในประกาศของกสทช.เลยเลยบอกห้ามเอาวิธีคิดนี้มาคิดเพราะไม่เป็นธรรมดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารัฐจะกำกับดูแลเนี่ยรัฐต้องมีพลวัตของตัวประกาศหรือตัวนิยามของตลาดตามความเป็นจริงดังนั้นมันดีเบตกันได้แล้วก็สมมติถ้าลงมือกำกับดูแลไปแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กมันก็ต้องเปลี่ยนแหละคือเราต้องมีการประเมินผลมาตรการที่เราออกไม่ได้แปลว่าออกประกาศแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเอาตรงไปตรงมานะครับผมคอนเซปต์กฎหมายที่อดีตกรรมการท่านเคยสอนผมก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่กฎหมายถ้ามันออกเป็นเฉพาะช่วงก็ยังได้นะแต่ให้กำหนดเขาเรียกอะไร sunset clause เหรอคือให้มันจบไปแต่ว่าของเราไม่อ่ะกฎหมายฉบับหนึ่งก็อยู่ตั้งแต่24กว่าๆจนถึง25จะครบ100ปีอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นผมเชื่อว่ามุมมองเรื่องพลวัตของการกำกับดูแลเนี่ยของตัวกฎของตัวนิยามทั้งหลายเนี่ยถ้ามันทันเนี่ยมันพอตอบโจทย์ได้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ trial and error ทั้งหมดแหละ
แม้แต่อุตสาหกรรมก็ยังทดลองกันเลยว่ารูปแบบไหนดีที่สุดไม่ได้แปลว่ารัฐกำกับดูแลแล้วผิดไม่ได้นะฮะแต่ผิดต้องแก้ไขทันแค่นั้นเองครับครับเมื่อกี้มีเรื่องของ Sunset Clause นะจริงๆประเทศไทยมีพรบการประเมินผลกระทบทางกฎหมายใช่ไหมครับซึ่งบอกว่าต้องทำทุก5ปีแล้วก็มี Sunset Clause ก็คือว่าถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าประเมินออกมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เราก็ตัดกฎหมายนี้ทิ้งอันนี้อยากจะย้อนวนกลับไปหาพี่อ๋องนิดนึงครับว่ามันมีไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันทำไมมันถึงไม่ไปไหนครับโอ้ คือพี่ขออนุญาตพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเรื่องการมีระบบการจัดการกฎหมายก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการมีทัศนคติที่อยากที่จะใช้ระบบเพื่อประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ร่วมกันครับ เรื่องมันวนเป็นงูกินหางนิดนึงตรงที่ว่ายิ่งกฎหมายออกยากเท่าไหร่คนที่อยู่ในภาครัฐก็จะไม่อยากแก้กฎหมายของตัวเองหรือไม่อยากจะลบกฎหมายของตัวเองเพราะกลัวว่าถ้าจำเป็นในอนาคตต้องใช้ขึ้นมามันใช้เวลานานมากในการที่จะไปออกมันคือมันต้องหาจุดสมดุลใช่กฎหมายมันเป็นฟริกชันของสังคมคือมันต้องใช้เวลาในการออกถูกต้องแล้วแต่มันไม่ใช่ว่ายากซะจนกระทั่งทำให้หน่วยงานเนี่ยหรือคนที่ใช้กฎหมายเนี่ยรู้สึกถึงความไม่อยากที่จะเข้าไปแก้ไขหรือว่าไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงครับพรบหลักเกณฑ์ทำร่างกฎหมายเนี่ยออกมาเมื่อปี2562ปัจจุบันปีนี้ก็จะเป็นปีที่5ปีนี้เราจะประเมินตัวเองนะฮะกฤษฎีกาผู้เป็นเจ้าของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีประเมินตัวเองอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเชิญทุกท่านโดยเฉพาะ101เนี่ยมาช่วยคอมเมนต์แล้วก็จัดได้เต็มที่นะครับไม่ต้องเกรงใจครับผมแต่ว่า อย่างที่บอกคือเรื่องของการทำ stock management regulatory stock management เนี่ย OECD เนี่ยทำมาเกือบ40ปีประเทศที่เป็นประเทศต้นกำเนิดในเรื่องนี้ของโลกเขาก็ทำมา40กว่าปีเขาก็ยังต้องแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาในเอเชียประเทศที่เรียกได้ว่าก้าวหน้าในเรื่องนี้ที่สุดก็คือเกาหลีใต้นะครับเริ่มต้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี97นะครับเขาใช้เรื่องนี้ในการเป็นสปริงบอร์ดในการก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างของประเทศของเขาก็หวังว่าเมืองไทยจะหาจุดที่เป็นจุดสปริงบอร์ดนั้นได้บ้างเหมือนกันในอนาคตอันใกล้ครับผมครับมีอะไรเสริมไหมครับอาจจะไม่ใช่ประเด็นนี้ครับเมื่อกี้ฟังหลายๆท่านแล้วผมพยายามคิดตามไปด้วยนะครับอันนี้จะเปิดประเด็นหนึ่งคือในเรื่องโจทย์วิจัยใช่ไหมครับว่าวิจัยเรื่องอะไรดีคืออันนึงที่ผมคิดไม่ได้คือว่าประเด็นหนึ่งจริงๆเนี่ยมันที่มันค่อนข้างสำคัญมันคือเรื่องของการแข่งขันซึ่งถ้ามองลึกไปอีกอันมันคือการมีช้อยส์ครับการมีตัวเลือกของยูเซอร์นะครับหรือคนคนหนึ่งคือจะเป็นSME ธุรกิจก็ได้จะเป็นแรงงานก็ดีจะเป็นผู้บริโภคก็ดีซึ่งตัวเลือกเนี่ยจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่แพลตฟอร์มอะไรจริงๆมันไม่ต้องแพลตฟอร์มเลยก็ได้ถูกไหมครับผมยกตัวอย่าง SME อาจจะคุ้นกว่าสมมุติว่าคนคนนึงจะทำธุรกิจจะตั้งธุรกิจเนี่ยเมื่อก่อนมันอาจจะต้องโอเคมีหน้าร้านต้องเปิดร้านต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อมามันมีแพลตฟอร์มมันก็มีรูปแบบนี้ที่สามารถเปิดได้ง่ายขึ้นแบบนี้ต่อไปมันมีโซเชียลคอมเมอร์สที่แบบว่าอาจจะไลฟ์ไปด้วยและขายไปด้วยอีกแบบมันก็มีช้อยส์ของมันเพิ่มอีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ช้อยส์คือตัวอย่างบางทีมันไม่ใช่อาจจะไม่ต้องไปฟิกที่ตัวแพลตฟอร์มก็ได้แต่ถ้าเขามีอัลเทอร์เนทีฟอย่างอื่นที่มันดีกว่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มมากคือถ้าเราต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มมากตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีทางแก้2ทางอันนี้ก็ทำให้แพลตฟอร์มมันดีขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเราคุยกันเยอะแล้วแต่มันอาจจะต้องไปดูอีกท่านนึงด้วยว่าalternative to platform อ่ะทำไมเขาต้องมาพึ่งแพลตฟอร์มตอนแรกอ่ะมันทำไมทางอื่นมันไม่มีเลยเหรอทำทางอื่นให้มันดีขึ้นด้วยได้ไหมนะครับคือการวิจัยที่เริ่มจาก user เป็นตัวตั้งอาจจะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและมี impact มากนะครับด้วยจมูกของแรงงานต่างๆว่าทำไมตั้งแต่ต้นเขาถึงต้องเข้ามาพึ่งตรงนี้เยอะจังนะครับมันขาดอะไรไปในชีวิต SME ก็เหมือนกันจะทั้งออฟไลน์และในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีช้อยส์อะไรบ้างแล้วเราจะเพิ่มช้อยส์ให้เขาได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นมุมมอง ต่ออีกแบบนึงที่น่าจะถามคำถามหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานแบบเศรษฐศาสตร์ว่าเนี่ยมันเกิดแพลตฟอร์มมันก็เพราะว่ามันมีเน็ตเวิร์กอิเฟกต์ยังไงล่ะแล้วก็เกิดแพลตฟอร์มแล้วมันอยู่ได้ซึ่งมันก็มียูเซอร์ล็อกอินอยู่ประมาณหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่า
แล้วถ้าด้วยปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันการวิจัยหรือว่าการสร้างช้อยส์ต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นมันต้องทำอะไรไปมากกว่านั้นคือผมว่าอย่างนี้คือผมว่ามีสองอันครับที่คิดเข้ามาอันที่หนึ่งคือว่าเมืองประเทศอย่างแบบประเทศไทยแล้วกันอาจจะไม่ต้องประเทศไปอย่างเดียวแต่แบบประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้คุณนรันพูดมาเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นออนไลน์นะมันมีออฟไลน์ก็มีคือกลุ่มที่คือถ้าไม่มีก่อนมีแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็มีเราก็ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออฟไลน์บางอย่างซึ่งบางทีก็มีอำนาจตลาดแล้วมีประเด็นของมันอยู่แล้วเจ้าแม่ตลาดสดก็เป็นเจ้าแม่ได้เหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับเพื่อเราต้องดูตรงนี้เหมือนกันว่าบริบทที่มันมีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราล็อกอินเราถูกล็อกอินกับบางแพลตฟอร์มเนี่ยเราถูกล็อกอินกับบางเจ้าที่มันออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เรามีออนไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นตัวเลือกแทนที่จะใช้ออฟไลน์เจ้าเดิมที่เราเคยใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่มช้อยส์เราหรือเปล่านะครับคือพูดง่ายๆคือว่ามันต้องดูประกอบกันคือบางทีถ้าเราไปกดหนึ่งด้านเยอะเนี่ยมันก็อาจจะอีกด้านได้เปรียบนะใช่ไหมฮะมันต้องดูบาลานซ์กันทั้งหนึ่งชิ้นอันที่สองมันกลับมาที่เรื่องการแข่งขันเลยจริงๆคือถ้ามันอันแรกเนี่ยคือออฟไลน์ออนไลน์แข่งกันอย่างรีเทลเนี่ยผมมันเป็นสิ่งที่ดีนะก็คือมันมีการแข่งกันมากขึ้นออฟไลน์ก็ไม่ได้มีอำนาจมากไปออนไลน์ก็ไม่มีอำนาจมากหนึ่งของใครสองในแพลตฟอร์มเนี่ยไอ้ความที่มันความพลวัตของมันหรือการเปลี่ยนแปลงเลยของมันมันก็มีข้อดีเพราะมันทำให้มีคู่แข่งมาเรื่อยๆอย่างปัจจุบันเนี่ยก็บอกได้อย่างเช่นในตลาดพวกอีคอมเมิร์ซเนี่ยการแข่งขันมันก็ยังไม่ได้หยุดนะมันอาจจะไม่ได้ดุดันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่านักลงทุนกดดันบอกว่าอย่าไปเบิร์นกันมากเกินไปละอะไรต่างๆแต่ถามว่าคู่แข่งที่มันเข้ามามันมีคู่แข่งใหม่ไหมมีนะครับชัดเจนแน่นอนตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามมันกลับมาตรงนี้แหละมันมีคำหนึ่งจริงมันไม่ใช่คำว่า competition มันเป็นคำว่า contestability คือคำบอกว่าทำยังไงให้ไอ้คนที่แพลตฟอร์มที่มันต้องอยู่ในตลาดเนี่ยมันต้องระวังหลังตลอดเวลามันอาจจะไม่ได้มีแบบคู่แข่งแบบ10เจ้าในอันเดียวในพร้อมกันมันจะมีแค่ 2-3 คนนี่แหละแต่ว่ามันต้องรู้สึกว่าเสียวหลังตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าเราทำไม่ดีถ้าเราทรีตแรงงานเราไม่ดีถ้าเราทรีตคอน sumer เราไม่ดีมันมีอีกเจ้าที่พร้อมจะเทคโอเวอร์เรานะเพราะจะทำได้ดีกว่าเราถ้ามันมีอันเนี้ยมันโอเคแล้วคำถามคือเราจะดีไซน์กฎกติกาให้มันมีไอ้เทรดของความแข่งขันให้ทุกคนเสียวสลังเงี้ยตลอดเวลาได้ยังไงครับอันนี้อยากจะถามต่อไปด้วยเลยครับเพื่อแล้วก็ก่อนจะเข้าไปถึงอาจารย์อคณัฐนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยด้วยความที่เป็นเน็ตเวิร์กอิเฟกต์นะแปลว่าจริงๆมันเราพูดถึงในขาขึ้นอย่างเดียวนะแต่จริงๆมันก็มีแพลตฟอร์มหลายอันที่มันเป็นขาลงก็คือว่าก่อนที่จะมี Facebook ขึ้นมาได้เนี่ยแต่ก่อนมันก็คือ High Five มันคือ MySpace ซึ่งแพลตฟอร์มของมันก็คือทำให้ทุกอย่างมันโตเร็วมากแล้วมันก็อยู่ได้5ปีแล้วมันก็ตายแต่ทำไมแพลตฟอร์มตอนนี้เนี่ยมันอยู่มันดูทรงแล้วมันจะอยู่ได้นานมันมีอะไรแตกต่างกันยังไงขออนุญาตถามเพิ่มด้วยครับเมื่อกี้ท่านส่วนพูดถึงเรื่องความรู้สึกเสียวสันหลังใช่ไหมครับคนที่มีหน้าที่ไอ้สร้างความรู้สึกเสียวสันหลังให้แพลตฟอร์มเนี่ยควรจะเป็นใครโอเคครับคือเดี๋ยวอันแรกก่อนแล้วกันนะคือผมไม่แน่ใจว่ามันในกรณีอเมริกาใช่มันอยู่ได้นานเนาะแต่ว่าในที่อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดนะว่ามันอยู่ได้นานคือหลายอันที่แพลตฟอร์มที่อยู่ตอนนี้ก็อายุยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับเป็นเด็กเพิ่งจะโตขึ้นมาวัยรุ่นเองแพลตฟอร์มหลายอันบางวงการที่อยู่วันนี้ถ้าในมุมนักลงทุนนะก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แน่เลยพวกนี้ผมว่าแต่ละอันก็อยู่บนเส้นบางๆพอสมควรนะครับที่ว่ามันจะรอดไม่รอดคนที่มันเหมือนจะพอไปได้มีกำไรอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าถามว่านักลงทุนก็จะบอกว่ามันก็มีสิทธิ์ถูกดิสรัปต์นะคือมันไม่ค่อยมีใครปลอดภัยจีนเป็นตัวอย่างที่ผมพูดไปว่าไอ้เจ้าที่เราคิดว่าแน่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นะตอนนี้ใช่ไหมครับพอสมควรเป็น political risk แต่ว่า ต้องไม่ใช่ political อย่างเดียวด้วยเพราะว่าอย่าง BAT เนี่ย A หรือ T เนี่ยเขาไม่ได้โดนตีตบจากรัฐอย่างเดียวนะเขาโดนดิสรัปต์จากข้างล่างขึ้นไปด้วยเพราะว่าอย่างพูดได้อย่างเช่นเทนเซ็นต์อย่างเงี้ยเขาก็โดนไบแดนซ์ตีอย่างที่ไม่รู้ตัวอย่างพินตัวนี้ก็อยู่มาสักพักอาลีบาบาก็เท่าบอกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาแย่งตลาดเพราะมันดูตลาดล่างมากเลยแต่อยู่ดีเขาอัปเกรดขึ้นมาแล้วมันเข้ามันอยู่ชนตลาดเดียวกันคือมันโดนดิสรัปต์พอสมควรเลยครับพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่สร้างไอ้ความเสียวสันหลังนี่น่าจะเป็นเอกชนอื่นๆมากกว่า
ใช่แต่ว่ามันผมว่ามันน่าถามกลับกันว่าทำไมอเมริกามันอยู่โยงคงกระพันจังถ้างั้นมันถามว่าแต่อเมริกาก็มีแอนตี้ทรัสต์มีอะไรต่างๆนะมีเคสพวกนี้นะแต่ทำไมมันอยู่อย่างนั้นได้อันนี้น่าถามผมว่าสุดท้ายมันต้องไปดูพฤติกรรมด้วยว่าไอ้พฤติกรรมแบบพวกที่แบบว่าซื้อคู่แข่งเนี่ยมันทำได้ง่ายหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่มันน่าถามว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าขนาดที่เราคิดว่ามันน่าจะมันไม่น่าจะเกิดถูกดิสรัปต์ได้ง่ายอย่างจีนอย่างอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะครับอืมครับต่อที่อาจารย์อคณัฐเลยครับอ๋อครับผมเสนอโจทย์วิจัยนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มอีโคโนมีซึ่งเป็นส่วนเดียวเองของแพลตฟอร์มไมเซชันมันจะมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นอีกที่ไม่ได้เป็นอีโคโนมีเช่นแพลตฟอร์มที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ครับซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ในบ้านเราไม่มีคนสนใจศึกษาเรื่องนี้เลยนะครับคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในปัจจุบันนี้มันมีดิจิทัลที่มันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานละแต่ว่าองค์คาพยพของรัฐเนี่ยการกำกับดูแลหรืออะไรต่างๆมันไม่เอื้อต่อการพัฒนาเมนเทนแล้วก็เดเวลลอปไอโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่นี้เลยการตั้งงบประมาณความสามารถของคนความเข้าใจนะครับก็เลยลงท้ายด้วยพอรัฐต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มในฐานะโครงสร้างพื้นฐานก็จะไปให้เอกชนทำและเราก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้ data ต่างๆที่เอกชนได้ไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นหรือเปล่ามิติเนี้ยเป็นเรื่องที่ต่างประเทศให้ความสนใจมากนะครับDigital Public Infrastructure ซึ่งบ้านเราเนี่ยยังไม่มีคนทำยังไม่มีคนให้การศึกษาหมอพร้อมไทยดีตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเยอะเลยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะกำกับเราจะจัดการเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อไปยังไงให้มันยั่งยืนเราเห็นว่ามีการพัฒนาแอปในภาครัฐเยอะไปหมดเลยแต่โดยมากไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วก็ทำใหม่นะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์วิจัยที่ผมอาจจะฝากให้ทีม101เสนอต่อผู้มีอำนาจในการกำหนดโจทย์เพราะว่าเราสนใจทำเรื่องนี้เราเขียนขอทุนแต่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำนี้มันคืออะไรมันก็เลิงเอ่ยด้วยการที่เราไม่ได้รับการสนับสนุนเราต้องทำด้วยตัวเราเองครับได้ครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของคำถามนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคำถามตรงนี้พอดีว่ามีคำถามที่ส่งมาแล้วก็คิดว่าเชื่อมโยงกันอยู่นะครับก็คือว่าโจทย์ที่พูดกันมาเนี่ยนะครับถ้าจะเอาตัววว.น.หรือว่าแผนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปช่วยตรงไหนอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีการอยากให้เขียน priority มาให้หน่อยครับ rank priority ให้หน่อยว่าสมมุติว่าอะไรที่มันควรจะเป็น priority แรกนะครับถ้าเราต้องการเน้นว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันให้ประโยชน์กับคนที่เป็นรากหญ้าหรือว่าเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ครับอันนี้มีใครอยากจะตอบก่อนไหมฮะอยู่ในมือแล้วอาจารย์เอาเลยไหมครับ อยู่ในมืออาจารย์แล้วอาจารย์ผมคิดว่าผมตอบไปส่วนหนึ่งประมาณนึงแล้วครับว่าคนที่มีอำนาจนะครับในการที่จะกำหนดทิศทางโจทย์วิจัยของประเทศเนี่ยก็น่าจะต้องมีหนึ่งต้องเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก่อนซึ่งผมคิดว่าเวทีในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมันไม่ใช่วาระแห่งชาติมันเป็นวาระแห่งโลกแล้วนะครับแต่ว่าการให้ความสำคัญเรื่องนี้ของเราอย่างน้อยเราจึงมีการสนับสนุนน้อยมีงานวิจัยที่น้อยเราก็ลงเอยด้วยการที่เราไม่มีความองค์ความรู้เพียงพอในการที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะครับก็สำหรับการขยับว่าโจทย์เรื่องไหนทำอะไรยังไงผมคิดว่าอันนี้ต้องใช้เวลาผมคิดว่าจะต้องมีเวทีแยกไปครับจริงๆผมเข้าใจว่าในมุมของรัฐเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลของอะไรใหม่ๆแต่ว่ามุมหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ยินมากนักคือเรื่องเมทอดอโลจีนะซึ่งเราอาจจะสนใจว่าเราจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้มันโตได้มันกำกับดูแลได้ไม่แน่ใจถ้าเกิดมี approach แบบอาจารย์อัคคณัฐในการวิจัยเนี่ยประเทศไทยมันน่าจะมันน่าจะมีการใช้ approach หรือใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรหรือเลนแบบไหนในการมองเรื่องนี้ให้มันมากขึ้นอย่างไรด้วยไหมครับโอ้เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากมันขาดแคลนการสนับสนุนแล้วก็งานวิจัยก็จะเป็นงานวิจัยที่โดยเฉพาะเรื่องแพลตฟอร์มอีโคโนมีก็จะกระจุกอยู่ที่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องแรงงาน
แล้วก็สเปซิฟิกลงไปที่แพลตฟอร์มส่งอาหารเรียกรถด้วยมันไม่มีความหลากหลายเพียงพอนะครับแล้วก็เท่าที่ดูก็จะเป็นลักษณะของการดูว่าต่างประเทศทำอะไรใช้เมทอดอโลจีอะไรมีเทอรี่อะไรมีเฟรมเวิร์กอะไรแล้วเราก็เอาอันนั้นมาเป็นตุ๊กตาแล้วเราก็พยายามศึกษาของเรา follow อันนั้นแต่จริงๆอ่ะเรามีดีพอที่จะอยู่ในฐานะของการผลิตองค์ความรู้แล้วก็สามารถสร้างเมทอดอโลจีใหม่ๆได้ด้วยตัวเองนะผมคิดว่าเพียงแต่ว่าพอมันไม่มีการสนับสนุนมันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าทำไปแล้วมันไม่ได้รับการสนับสนุนสมมติเดี๋ยวหลังจากงานนี้เดี๋ยวมีคนมาติดต่อเลยเดี๋ยวอาจารย์โว้มีโจทย์อะไรที่โอ้ยอยากที่สถาบันเอเชียเรามีกลุ่มอยากจะทำเรามีกลุ่มวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะครับชื่อเดี๋ยวมันจะเป็นการฮาร์ดเซลเกินไปแต่ว่าเราพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้เท่าที่ทรัพยากรเราอำนวยครับครับขออนุญาตเสนอโจทย์หนึ่งครับผมดีเลยครับคือเป็นเรื่องบทบาทของกฎหมายในการพัฒนาคือผมว่ามันเป็นคล้ายๆกับมายาคติว่าออกกฎหมายแล้วจะช่วยได้จริงๆแล้วเวลาเราออกกฎหมายมามันเหมือนเราใส่สารเคมีอะไรสักอย่างลงไปในกระถางหรือในแม่น้ำหรือว่าในคือความหมายของผมคือ reaction ที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็น one way reaction ว่าเราสั่งออกกฎหมายไปว่าเราให้มันห้ามไม่ให้แพลตฟอร์มทำอะไรสักอย่างนึงหรือออกกฎหมายไปสั่งให้ผู้บริโภคมีอำนาจเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราอยากจะตั้งใจทุกคนก็ปรับพฤติกรรมกันถูกต้องคืออิชชูก็คือว่าคนทุกคนมีวิธีคิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นไดนามิกที่เกิดขึ้นในสังคมเวลากฎหมายใส่ลงไปมันจึงเป็นไดนามิกที่มาจากหลายด้านแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันมักจะไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่ผู้กำหนดนโยบายอยากจะได้ครับในโจทย์ของโลกแพลตฟอร์มเนี่ยผมอยากจะให้มองกว้างไปกว่าแค่แพลตฟอร์มแต่มองถึงโลกดิจิทัลเลยว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัลทั้งหมดที่ภาครัฐกำลังจะใส่ลงไปในสังคมเราเนี่ยมันมีผลมาตรการประเภทไหนบ้างที่มีอยู่ตอนนี้มันมีผลคอสแอนด์เอฟเฟกต์อย่างที่ภาครัฐอยากที่จะให้มันเกิดเนี่ยกี่อันแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมีนวัตกรรมในเชิงของการใส่กลไกใหม่อย่างไรในโลกซึ่งรัฐกำกับดูแลได้น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าโลกไร้พรมแดนเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาขั้นระหว่างคนกับรัฐหรืออะไรก็ตามผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมีโจทย์วิจัยในเชิงบทบาทของกฎหมายหรือถ้าเต็มไปนิดนึงบทบาทของนโยบายของรัฐสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยน่าจะช่วยเพราะว่าน่าจะได้ลดมายาคติของทุกฝ่ายว่ากฎหมายเป็นโซลูชันสำหรับทุกอย่างครับผมตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีกฎหมายอยู่แค่บางอันคือกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีไหมตอบโจทย์ภาพอันนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็อันอื่นๆซึ่งมันยังไม่ออกเนี่ยเราจะศึกษากับมันยังไงครับมากมากคือจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะดูเอากฎหมายธุรกรรมเนี่ยมาปัดฝุ่นเหมือนกันเพราะว่า20กว่าปีที่ผ่านมาถามในช่วงการประเมินผลสัมฤทธิ์พรบธุรกรรมเนี่ยทุกคนก็ออกมาในเสียงเดียวกันว่ามันควรจะดีได้กว่านี้ครับถ้าเกิดสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองไทยมันถูกไดรฟ์โดยกฎหมายฉบับนี้อย่างที่จุดประสงค์กฎหมายอยากจะให้มันเกิดเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ตรงเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นโจทย์อันนึง อย่างที่แล้วก็จะเห็นว่ากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายกำกับดูแลบ้านเราเนี่ยจะมีเครื่องมืออยู่ 2-3 อย่างที่ใช้กันอยู่ตลอดเช่นถ้าเกิดเราอยากจะกำกับแบบเข้มเลยเราก็จะสั่งว่าห้ามประกอบธุรกิจจนกว่าจะได้รับอนุญาตนี่คือเข้มสุดเราอยากจะเข้มน้อยลงมาหน่อยเราก็จะบอกว่าคุณต้องมาแจ้งก่อนนะแจ้งแล้วไปประกอบได้เลยแต่ละสิ่งที่คุณแจ้งนั้นผิดคุณถึงจะหยุดต่ำลงมาอีกก็บอกว่าให้ไปประกอบได้ก่อนเลยแล้วก็มาแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องแจ้ง eventuallyคือเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้มาในโลกอนาล็อกครับนานมากแล้วที่มันสามารถทำได้เนี่ยเพราะว่าโลกมันจำกัดอยู่แค่เมืองไทยแล้วรัฐบาลหรือว่ารัฐเองสามารถที่จะคุมการประกอบธุรกิจของประชาชนได้ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแต่ในโลกดิจิทัลโลกออนไลน์โลกแพลตฟอร์มซึ่งมันมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าเซคโฮลเดอร์หลายคนเนี่ยไอ้กลไกแบบเดิมที่เราใช้กันมาตลอดเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมปัจจุบันก็ยังเหลือกลไกอยู่แค่นี้นะครับไม่ว่าจะมองไปในพรบธุรกรรมฉบับไหนถ้าเป็น
พรบเพิ่มพรบที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอลฉบับไหนเนี่ยก็จะมีกลไกลักษณะเนี้ยแค่นั้นเองถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์หาบทบาทของกฎหมายแล้วไปตกลงลองพิจารณาหากลไกใหม่มาช่วยสนับสนุนโลกดิจิตอลได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับขอครึ่งนาทีครับกลไกใหม่เนี่ยในต่างประเทศมันมีกลไกอะไรที่แบบว่าน่าเอาหยิบมาใช้ในประเทศไทยไหมครับคือตอบยากเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้โลกมันมีอยู่3โลกที่เมื่อกี้พี่ต้นสนก็ได้ช่วยรีเฟล็กมาแล้วนะครับแต่ละโลกเขาเป็นโลกเอ็กซ์ตรีมหมดเลยอเมริกาก็เอ็กซ์ตรีมไปทางนึงยุโรปเอ็กซ์ตรีมไปทางนึงจีนเอ็กซ์ตรีมไปทางนึงประเทศไทยไม่ได้อยู่ในจุดไหนในเอ็กซ์ตรีมนี้เลยเราต้องหาจุดที่อยู่ของเราในระหว่างสามเหลี่ยมมันมีประเทศอื่นอะไรนอกจากสามอันนี้อีกไหมผมว่าสิงคโปร์ก็น่าสนใจหลายอันนะครับในแง่ที่เป็นอีกบาลานซ์นึงคือมันมีความคือผมว่าสิงคโปร์นี่มีความมีอาจจะมีความโปรบิสเนสระดับหนึ่งนะอันนั้นคือข้อเสียด้วยข้อดีด้วยในขณะเดียวกันแต่สิงคโปร์มีความเก่งในการที่ปรับตัวเร็วเพราะสิงคโปร์เนี่ยมีกระเพื่อมอย่างที่ผมเคยพูดเขาจะมีพวก principle base เยอะคือการเขียนออกมาให้มันเขียนเป็นหลักการกว้างๆแล้วถึงเวลามันไปปรับเองได้แล้วเขาจะคิดเยอะคำถามที่มีคุณหมอก็พูดว่าเอออันนี้เราควรจะเขียนกฎหมายใหม่มาเลยหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะใช้กรอบกฎหมายเดิมแล้วพัฒนามันแต่ละอันพวกนี้เป็นโจทย์ที่เขาคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้พวกนี้เป็นอีกอันที่น่าสนใจคือไม่ใช่ศึกษาสิงคโปร์อันเดียวแต่ไอ้สามอันที่ว่าเนี่ยเราดูอยู่แล้วเนาะสิงคโปร์เป็นอีกก้อนหนึ่งที่เอาไปประกอบให้มันได้ความกลมหลากหลายขึ้นครับโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้เรื่องอื่นอยู่ใช่ไหมครับครับใช่จริงๆเรื่องฝากโจทย์วิจัยครับแต่พูดเรื่องที่จะกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีสามอันที่ผมคิดว่าน่าสนใจสามแนวทางอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องดิจิทัลเกี่ยวกับ governance นะครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดเลยเรื่องกฎกติกาทำยังไงให้มันออกมาดีตัวผมเองก็ค่อนข้างจะเน้นว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้มันเกิดความ contestable มาเก็ตมากขึ้นแข่งขันมากขึ้นเสียวสันหลังมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดก็สำคัญคือเรื่อง digital infrastructure ว่าตัวไหนที่มันน่าจะจำเป็นและสำคัญสำหรับประเทศไทยมากๆอย่างนึงที่เคยอยู่ในใจผมมานานก็คือพวกดิจิตอลไอดีนะครับว่าระบบดิจิตอลไอดีที่มันพื้นฐานหมดเลยแต่ละคนเนี่ยถ้าแต่ละคนมีดิจิตอลไอดีของตัวเองทำให้เข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้มันจะไปต่อได้ไหมหรือดิจิตอลเพย์เมนต์ที่มันตอนนี้มันเหมือนเป็นอันนึงอะที่รัฐอาจจะพอมีอยู่เพราะพร้อมเพย์ระบบมันกว้างมากใช่ไหมฮะอันนี้มันไปต่อยอดอะไรต่อยังไงได้ไหมมันจะดีไหมอันนี้เป็นทิศทางดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าจะดีนะครับอันที่สามเนี่ยเมื่อกี้ผมแตะไปนิดแต่ไม่ได้พูดเยอะก็คือการinclusion คือการเข้าถึงว่าโอเคสมมุติเราไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบดิจิตอลมันเป็นแบบเดิมมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันได้มากขึ้นอันนี้เป็นโจทย์แบบที่ผมเคยทำอยู่ค่อนข้างเยอะสมัยที่อยู่บริษัทก็คือว่าจะ enable SME ยังไงเขาต้องมี digital literacy ยังไงเขาต้องมีทักษะอะไรยังไงหรือต้องเสริมเขาด้านไหนบ้างให้เขาใช้ประโยชน์จากไอ้ digital ที่มันมีอยู่เนี่ยได้เต็มที่และมากกว่าเดิมเนี่ยน่าจะมี3อันกว้างๆที่มันจะเป็นแนวทางที่ทำควบคู่ไปด้วยกันได้ได้ครับไม่แน่ใจอยากจะต่อมาที่พี่มาร์คครับว่านอกจากสิ่งที่ทำเมื่อกี้แล้วเราก็ร่วมไปถึงทำประเทศไทยมีแผนที่ดีๆให้ผู้ประกอบการไทยใช้นี่มันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับก็สำหรับวงการวิจัยนะครับคือผมคงไม่ได้มีโจทย์อะไรเป็นพิเศษเนี่ยถึงว่าหัวข้อที่ควรทำหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคิดว่าตัวกระบวนการเนี่ยก็เป็นอีกอันที่อยากจะเสริมนะครับก็คือเราก็เจอหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยนะฮะที่เข้ามาคุยด้วยแล้วก็พบว่าเอ้ยคุณเข้าใจผิดแบบออกทะเลเลยอะนะฮะแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเราก็เจอหน่วยงานหลายๆหน่วยอีกเหมือนกันที่เข้ามาคุยแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านมีความเข้าใจอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะซึ่งอาจารย์โบ้เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะต้องยกย่องนะว่าแบบลงไปคุกกับไรเดอร์รู้หมดอะไรยังไงเนี่ยก็คือรู้หมดในขณะที่ซึ่งพวกนี้มันเป็น public information นะครับที่ถ้าเกิดมีความตั้งใจหน่อยแล้วเนี่ยก็สามารถไปเรียนรู้ได้แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐหลายหน่วยก็ไม่ได้แคร์หรือไม่ได้สนใจเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐก็ได้หน่วยงานวิจัยก็ได้จริงๆเป็นอะคาเดมิกก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดผมคงตอบแทนแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาคุยกับของส่วนที่ดูแลอยู่เนี่ยเราก็ยินดีคุยหมดนะครับแล้วก็ในอีกทางนึงเนี่ยเราก็มองว่าเป็นภารกิจของเราเองเหมือนกันที่เราก็จะต้องออกไปสื่อสารกับคนข้างนอกให้เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ย
การทำงานของแพลตฟอร์มการทำงานของดิจิตอลเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับตัวอย่างที่ทำไปแล้วนะฮะก็คือ เราก็จะมีการช่วยให้ข้อมูลนะครับในอันที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความลับทางการค้ามากนะครับก็อันไหนที่ให้แล้วเป็นประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้เนี่ยก็ยินดีนะครับแต่ตัวอย่างที่เคยทำไปก็คือทำกับสถาบันป่วยของแบงก์ชาตินะครับก็มีงานวิจัยเรื่องการกระจายตัวของร้านอาหารนะครับ เรามีการทำงานต่อให้เป็นภาคเอกชนก็มีนะฮะเราทำงานกับเคริเซิร์ชนะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับที่ออกรีพอร์ตเรื่อง delivery เนี่ยเราก็ช่วยให้ข้อมูลอยู่นะครับหรือล่าสุดก็จะมีของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งก็เป็นโครงการรัฐที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญนะฮะแล้วก็มันคือจบโครงการก็จบกันไปไม่ค่อยมีใครมาศึกษาว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็ทำงานร่วมกับทางคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับก็มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พับลิชออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในมุมของตัวบริษัทเนี่ยก็ยินดีถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานที่เป็นอะคาเดมิกหรือเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยที่อยากจะเข้ามาคุยนะครับได้ครับครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเวทีเสวนาครับไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามหรือว่ามีคำถามจากทางบ้านไหมครับคำถามเมื่อกี้ทางบ้านนี่มาข้อหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้ในห้องนี้มีใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนอะไรกันก่อนไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวแล้วก็พูดเข้าใหม่นิดครับทางบ้านฟังอยู่ด้วยครับคือตอนนี้ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปว่าแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมวรพจน์นะครับผมเป็นไรเดอร์นะครับก็อยากจะสอบถามนะครับผมในตอนนี้ที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับเราจะได้รับความมั่นใจได้ยังไงครับว่าบริษัทจะไม่กดขี่ไรเดอร์ต่อไปอีกครับผมครับขอถามพี่ใครก็ได้ครับตรงนี้มีกันอยู่หลายคนครับก็อยู่กันในแวดวงครับครับผมคืออันนี้ผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับคือตอบในมุมมองของกฎหมายทั่วไปเนาะคือก็ต้องดูว่าสถานะของการเป็นไรเดอร์ตอนนี้เนี่ยการให้บริการของพี่เนี่ยเป็นการให้บริการหมายถึงฐานะของพี่คืออะไรเช่นตอนที่พี่ไปเซ็นสัญญากับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยเขาให้พี่เซ็นสัญญาอะไรนะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกขั้นที่สองก็ต้องดูถัดมาว่าลักษณะงานที่พี่ทำณอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะงานที่มีกฎหมายไหนคุ้มครองเป็นพิเศษนอกเหนือจากการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับก็จะมี2ขั้นนี้ผมเข้าใจว่าไอ้ขั้นที่2นี่แหละที่พี่อยากจะให้มันเกิดคืออยากจะให้มีหน่วยงานไหนสักอย่างเข้ามาดูแลแล้วผมก็พอจะเห็นอยู่ในเวทีอยู่บ้างผมก็ต้องขออนุญาตบอกเลยว่าไม่หน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพยายามที่จะหาโซลูชันให้อยู่แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับมันเป็นอิชชูที่ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราจะออกกฎมา1กฎให้มันแอพพลายกับทุกคนเนี่ยซิชูเอชั่นมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังผมเป็นคนขับรถเพื่อแล้วก็เปิดรับผู้โดยสารเฉพาะตอนที่ผมขับรถกลับบ้านเราจะ recognize เขาเราจะให้สถานะเขาเหมือนกับที่คนที่เป็นคนขับรถในลักษณะกึ่งๆให้บริการแท็กซี่เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าหน่วยงานเขาก็พยายามที่จะหาโซลูชันอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีการที่น่าจะต้องดูแลมากที่สุดก็คืออย่างที่ผมเข้าใจว่าพี่ก็จะมีการรวมกลุ่มกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างไรเดอร์เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็มาลองแลกเปลี่ยนกับบริษัทที่เป็นบริษัทที่ให้งานดูว่าเราจะสามารถที่จะหาจุดสมดุลหาจุดที่จะโอเคทั้งสองฝ่ายได้มากน้อยแค่ไหนครับผมไม่แน่ใจจ้ะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าจริงๆสถานะทางกฎหมายตอนนี้มันยังงงๆเนาะกฎหมายมันเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเรารวมตัวกันนี่เป็นกลไกที่เพียงพอไหมหรือมันมีอะไรอย่างอื่นเพราะว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเนี่ยพอเราไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการเนี่ยเราจะเป็นสหภาพแรงงานไม่ได้พอเป็นสหภาพแรงงานไม่ได้ก็กฎหมายไม่ได้คุ้มครองเรื่องสิทธิ์ในการต่อรองแพลตฟอร์มก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้จากสิ่งที่เป็นพื้นที่เบลอๆเหล่านี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จาก
จากไอ้ความเบลอตรงนี้อยู่แล้วมันก็มีแนวโน้มว่าจะมีลักษณะของแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเราทำอะไรเพื่อการันตีการไม่โดนขูดรีดไม่มีครับครับคือในมุมมองผู้บริโภคผมทำงานคุ้มครองผู้บริโภคผมก็บอกว่าเวลาขับเคลื่อนมาตรการกฎหมายไม่มีต้องใช้มาตรการทางสังคมพูดง่ายๆคือทุกบริษัทใหญ่เนี่ยเขาต้องการรักษาภาพลักษณ์เขาต้องการรักษาส่วนแบ่งการตลาดถ้าเราแสดงให้เขาว่าเขาไม่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันจะมีพวกส่วนหนึ่งที่เลิกบริโภคเขาแต่เราต้องพิสูจน์ให้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่าเนี่ยคือการเอาเปรียบนี่คือการลดระดับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผมยังเชื่อนะครับว่าลูกค้าส่วนหนึ่งของพวกแพลตฟอร์มอีโคโนมี่เนี่ยคือคนรุ่นใหม่แล้วผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เซนซิทีฟต่อเรื่องแบบนี้มากกว่าคนรุ่นผมครับโอเคครับพี่ต้นสนครับผมจะเสริมอีกนิดนึงครับว่าจริงๆเรื่องว่าไปให้ผู้บริโภคและผู้บริโภคแอคทีฟเป็นแอคทิวิสต์ใช่ไหมครับผมว่าได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆคนรุ่นใหม่ผู้บริโภคอันนั้นก็ยังค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องราคาเรื่องอะไรต่างๆพอสมควรนะครับจริงๆที่มันจะช่วยจริงๆเนี่ยมันต้องให้ไปถึงเมื่อกี้วิเคราะห์พูดคือมันต้องไปถึงนักลงทุนฮะคือ investor activism ฝากด้วยได้ไหมครับตัวสุดฝากนักลงทุนนะฮะนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงพวกนี้มันคือเมื่อกี้จะเล่าให้ฟังว่าก็คือบริษัทพวกนี้มันจะมีที่เป็นสตาร์ทอัพอยู่นะครับกับพวกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วจริงๆพวกที่เป็นสตาร์ทอัพอยู่เนี่ยมันกองทุนบางทีมันที่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ราคามันไม่ต้องรายงานผลประกอบการทุกไตรมาสเพราะฉะนั้นบางทีมันยังคิดระยะยาวยังค่อยๆทำอะไรต่างๆได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบางทีอาจจะยิ่งยากเพราะว่าเวลาจะทำอะไรที่มันอาจจะเพิ่มต้นทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยไตรมาสนั้นต้องรายงานกับนักลงทุนแล้วนักลงทุนนี่ส่วนใหญ่นักลงทุนที่ลงในพวกแพลตฟอร์มก็อยู่ต่างประเทศครับคืออธิบายให้เขาฟังมันไม่ใช่ประเทศเขาด้วยซ้ำอ่ะจริงๆคือเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมฮะแต่ที่มันจะมาช่วยได้ในอนาคตคือไอ้พวกเรื่อง ESG นี่แหละครับถ้ามันทำได้จริงนะแต่ ESG มันก็มีปัญหาของมันเนาะแต่ว่า ESG มันคือนี่ครับ environment social ก็คือเรื่องนี้แหละกลับมาว่าคุณมีกรณีที่ไปทำร้ายหรือว่าเอาเปรียบแรงงานหรือเปล่าแล้วมันเป็นคดีขึ้นมาหรือเปล่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะมีเริ่มกองทุนที่เริ่มเซนซิทีฟเรื่องพวกนี้บอกเฮ้ยถ้าบริษัทคุณมีคดีอย่างเงี้ยเยอะอ่ะฉันลงทุนไม่ได้นะฉันต้องถอนฉันต้องขายฉันต้องขายเกิดอะไรขึ้นหุ้นตกไงเงี้ย CEO ถูกไล่ออกอันเนี้ยครับโดนอันเนี้ยโดนผู้บริหารโดนเครียดเรื่องนี้นะครับจริงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยกติกาการลงทุนเนี่ยมันยังไปไม่ค่อยถึงตรงนั้นแล้วมันยังไม่ค่อยลงมากดดันบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีมากนักเพราะว่ามันจะไปเน้นบริษัทพลังงานเรื่องอะไรพวกนั้นมากกว่ามันจะไม่ค่อยลงมาตรงนี้ขนาดนั้นเท่าไหร่คือตอนนี้เราเน้นตัว E เยอะนะครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเยอะแต่ว่าเรื่องโซเชียลกับเรื่อง governance คือความโปร่งใสการไม่ทุจริตอะไรต่างๆจริงๆอาจจะยังไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่มีครับถ้าเป็น S มันจะเน้นแต่มันแค่ยังไม่ค่อย apply กับแพลตฟอร์มมากนักคือมัน S เนี่ยจะไปเน้นอย่างพวกที่เราอย่างเช่นถ้าส่งออกประมงอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่อง S ใช่ไหมครับอันนั้นแรงงานผิดกฎหมายอะไรอย่างนั้นมีประเด็นพวกนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงมาโดนเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ในต่างประเทศนี้ที่เขาทำ ESG กันเข้มข้นเนี่ยก็คือมีการทำเรื่องพวกนี้กันแล้วใช่ไหมครับเรื่องแรงงานเรื่องอะไรในแพลตฟอร์มอะไรครับคือมีไหมมีครับแต่ว่าไอ้พวก ESG เนี่ยมันสแตนดาร์ดมันยังไม่ได้ดีมากนักผมว่าถ้าพูดตรงๆคือมันแล้วแต่ที่เลยคือว่าตอนนี้ถามว่าสแตนดาร์ดไหนมันดีจริงหรือเปล่าพวกนี้มันฟอกเขียวไหมมันวัดจริงหรือเปล่าหรือว่าบางอันหลายอันมันก็ยังเซลฟ์รีพอร์ตอะครับเพราะฉะนั้นมันดีไม่ดีจริงเนี่ยผมว่ามันยังไปไม่ถึงแต่ผมวันนึงมันจะไปถึงนะแต่ว่าเพียงมันยังไม่ใช่ตอนนี้ในฐานะคนที่ขับไรเดอร์ครับผมทุกค่ายเลยเพราะว่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคือแข่งกันลดราคาไรค่ารอบไรเดอร์ครับผมหลังจากนี้ไปเราก็ยังต้องทนอยู่กับสภาวะนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่าจะมีข้อกฎหมายออกมาอันนี้ผมขอถามแบบตรงๆเลยครับผมครับผมถามตรงๆกับทางบริษัทผมเลยก็ได้ครับผมได้ครับตอนนี้เริ่มเทิร์นอาราวแล้วเริ่มกลับมาให้เพิ่มได้ไหมคือผมคงตอบได้กว้างๆนะฮะก็คือเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่มี barrier of entry นะครับก็คือพูดง่ายคือใครจะมาทำประกอบธุรกิจนี้ไม่ต้องขอไลเซนส์นะฮะคือไม่เหมือนโอเปอเรเตอร์หรือไม่เหมือนธนาคารนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ถ้าเกิดใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบริษัทต่างๆเข้ามาในตลาดเพื่อมาแข่งกับเราก็หลายเจ้านะครับบริษัทพิศนก็หนึ่งในนั้นนี่คู่แข่งผมนะฮะแม้ว่าอดีตนะฮะอดีตหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะเห็นว่ามันมีธนาคารยักษ์ใหญ่รายหนึ่งของไทยที่มีเงินเป็นหมื่นล้านก็เข้ามาแข่งกับเรานะครับใช่ไหมฮะก็คือก็ต้องบอกว่าเป็นโอเพนฟิลด์อะนะครับก็อันนี้ก็คงบอกว่าถ้าเราก็มั่นใจว่าเราก็อยู่มาได้ขนาดนี้เราก็ต้องมี competitiveness ในการทำงานนะครับในการทำตลาดในการให้ผู้บริโภคนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูดีเทลเนี่ยในตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีdelivery ที่เป็นเจ้าท้องถิ่นเนี่ยก็หลายที่นะครับเพียงแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับรูปแบบก็จะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดอย่างเช่นจังหวัดภาคใต้อาจจะมี3จังหวัดนี้เป็นเจ้าเดียวกันเขาทำกันเองก็อย่างเงี้ยก็มีนะฮะก็คือเป็นตลาดที่โอเพนมาร์เก็ตอยู่เสมอนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคิดว่ามันจะพูดอย่างนี้มันจะเป็นการท้าทายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ยินดีพร้อมรับการแข่งขันนะครับถ้าอาจารย์โบจะมาทำแข่งนะครับซึ่งทำอยู่แล้วนะมีโมเดลที่อินโนเวทกว่านะมีการจ่ายที่สมน้ำสมเนื้อกว่าแล้วอยู่ได้เนี่ยเราก็ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องออกตลาดออกจากตลาดไปก็คือถ้าเกิดเป็นพูดเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็เป็นตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์มีเจ้าไหนหรือว่าโลเคอลที่รู้สึกว่าเข้ามาแข่งเราแอคทีฟในการเพิ่มค่ารอบค่าอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าก็บอกสถานการณ์รวมๆได้ว่าเป็นตลาดที่มีนิวเพลเยอร์เข้ามาอยู่ตลอดนะฮะถ้าอยากรู้ดีเทลก็ต้องรอ101ไปวิจัยนะครับครับผมก็สำหรับวงวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมนอกรอบก็อาจจะพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นครั้งที่10แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับในซีรีส์ Research and Policy Dialogue ครั้งอันนี้นะครับซึ่งวงครั้งสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในเรื่องของคนชุมชนท้องถิ่นนะครับในกระแสเปลี่ยนผ่านซึ่งพูดกันถึงในเรื่องของการปรับตัวของชุมชนนะต่อกระแสใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงมาตรการต่างๆของภาครัฐซึ่งไปกระทบกับชีวิตทางชุมชนต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงสิ้นเดือนของเมษายนนะครับก็รอติดตามการเผยแพร่แล้วก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้ต่อไปนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านผู้ชมที่อยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับ